มาสวัสดีครับสวัสดีครับผมจิมโต้ครับมาวันนี้ได้เวลามาเคลียร์เควสเนื้อเรื่องตัวละครกันดีกว่านะครับมาเอมิลี่นะครับเปิดกุญแจไว้ละอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เนาะไม่เป็นการเสียเวลานี่ดอกไม้ศาสตร์โลหิตเฮียทำไมชื่อมันโหดจังวะทำไมชื่อโหดจังอะบทแห่งขวดน้ำหอมนะครับโอเคทำไมใช้คำว่าขวดน้ำหอมมันน่าสนใจนะเพราะว่าคือกลุ่มดาวเอมิลี่เป็นรูปขวดน้ำหอมใช่ไหมขอดูนะไม่ได้ดูเลยอันนี้คือขวดโอเค คือเวลาบอกว่าเป็นขวดน้ำหอมอะมันเหมือนกับว่าตัวเขาเป็นภาชนะในการบรรจุอะไรสักอย่างนี้หรือปะไม่รู้อันนี้แค่เดาเล่นๆโอ้เป็นเริ่มเฮ้ยทำไมอ้าวอุตส่าห์มายืนรอฟอนเทนโอเคพอร์ตออลมอสนะฮะว้าวแปลกดีโอเคงั้นก็วาร์ปเลยดีกว่ามามันจะเริ่มยังไงวันนี้เรื่องแต่ถ้าจะมาที่นี่ก็ไม่แปลกนะแต่ว่าคืออย่างนี้เว้ยพวกคนที่เขาทำน้ำหอมอะไรเงี้ยเขาจะจมูกไวใช่ไหมหรือแบบสัมผัสกลิ่นเขาจะดีแล้วประเทศอย่างซูเมรุหรือว่าตรงพอร์ตออลมอสเนี่ยมันน่าจะแบบเป็นฟีลลิ่งเหมือนกลิ่นเครื่องเทศหรือกลิ่นอะไรพวกนี้มันจะรุนแรงป่ะมันเหมาะกับที่เอมิลี่จะมาโผล่หรอวะอันนี้ไม่แน่ใจ คือถ้าเป็นคนจมูกไวๆอ่ะกลิ่นเครื่องเทศนี่ไม่ได้เลยนะมันฉุนมากอะไรเงี้ยเออแต่ก็เราก็ไม่รู้ว่าซูเมรุมันขนาดไหนนะโอ้ยเอาไทนาลีซะงั้นแป๊บนึงนะทุกคนขออนุญาตเปลี่ยนทีมก่อนคือลืมเซตไว้เอาไงดีอ่ะถ้าจะเล่นเอมิลี่เนี่ยนะอย่างงี้ไหม เดือดไปปะถ้าเดือดไปเดี๋ยวเอา MC ใส่ไปให้คนหนึ่งลดความเดือด ก็ยังเดือดอยู่ดีอ่ะประมาณนี้สำหรับทีมเอมิลี่นะฮะโอเคโอ้หมอปรับเป็นตอนเช้าให้โอ้นี่ไงเหมือนบินบูธอะไรสักอย่างโผล่มาเว้ยมาเริ่มเนาะฉันจำได้ว่าเคยบอกเขาไปแล้วว่าต้องฉีดพ่นให้เปียกเหมาะสมก่อนที่จะคลุมเพื่อเก็บไว้รักษาความชื้นไม่ใช่หรอหมายถึงการรักษาพวกดอกไม้อะไรอย่างงี้เนาะถ้าซานเจยังดูแลดอกเกรสลิลลี่เหมือนกระบองเพชรแบบนี้ส่วนที่เสียหายเขาต้องหักออกจากค่าอาหารเขาแล้วล่ะเหมือนเป็นงานอะไรไม่รู้ว่ะเอาเป็นว่าดูก่อนแล้วนะงานมือต่อไปเขาคงไม่ได้กินแม้แต่กระบองเพชรแน่เลยฉันจะคอยเตือนเขาให้แล้วกันสวัสดีไทนารีโอ้พวกเธอนี่เองไม่เจอกันนานเลยทำไมถึงมาที่พอร์ตออมอสได้อะไม่รู้เหมือนกันเควสมันพามาช่วงนี้เราว่างอ่ะเห็นว่าที่นี่คึกคืนดีเลยจะมาเดินเที่ยวอ่ะจะว่าไปไม่มีดอกไม้เยอะแยะเลยอ่ะโอ้มีของทุกที่เลยเนาะอันนี้ของซูเมรุอันนี้ฟอนเทนเมื่อกี้มีของอินาซึมาด้วยนะช่วงนี้ที่ท่าเรือออมอสกำลังจัดงานนิทรรศการมวลบุปผาเป็นการนำดอกไม้จากทั่วทุกมุมโลกมาจัดแสดงรอบแบบนี้ฉันเองก็ต้องมาช่วยด้วยดอกไม้พวกนี้มาจากทั่วทุกมุมโลกเลยมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันทางผู้จัดเลยสั่งซื้อกระถางดอกไม้พิเศษจากภาควิชาเทคโนโลยีซึ่งสามารถเก็บความร้อนและความชื้นได้ระดับนึงโอ้นี่มีสกรีนโลโก้ด้วยนะทำเป็นเล่นเอาวะนึกว่าจะเป็นแบบหยิบกระถางมาวางเฉยมีโลโก้สกรีนภาควิชาด้วยแต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นก็จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถปรับแต่งแผนการขนส่งและก็บำรุงรักษาดอกไม้แต่ละประเภทได้อยู่ดีโอ้แสดงว่านายคือผู้เชี่ยวชาญคนนั้นสินะใช่สิไพมอนเอ้าไม่ใช่ว่ะเอาต้องเป็นเอมิลี่แล้วล่ะถ้าอย่างเงี้ยปูมาขนาดนี้ไม่ใช่หรอกครั้งนี้ฉันแค่มาช่วยงานผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักอ่ะยังมีคน
คุณเทนารีซันเจเขาเผลอพืชหัวที่มีพิษคืออะไรคำว่าเผลอโดนเหรอหรือเผลอกินหรือเผลออะไรคำว่าเผลอนี่น่าจะคิดว่าเป็นต้นกล้ากระเทียมกินแน่เลยถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้าคิดว่าเป็นต้นกล้ากระเทียมแล้วกินน่าจะกินเข้าไปอ่ะแต่ว่าเฮียทำไมตกคำง่ายๆอย่างนี้ได้ยังไงวะโอเคไม่เป็นไรเขาเผลอพืชหัวที่มีพิษเข้าไปอ่ะเพราะคิดว่าเป็นต้นกล้ากระเทียมแม่งเลยมือหน้าให้เขากินต้นกระบองเพชรเหมือนเดิมเถอะเจ้าพ่อภาษาจีนนี่มันคนหรือว่าเป็นสตัมเบอร์บีดวะเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วขอโทษด้วยนะลูมีนไบมอนขอตัวแป๊บหนึ่งถ้าจัดการเรื่องพวกนี้เสร็จจะกลับมานะไม่ว่าเทนารีจะอยู่ไหนก็ยุ่งตลอดเลยฮะคนที่กินของมั่วซั่วมีเยอะเกินไปละคนดื้อที่ไม่ยอมฟังคำแนะนำเนี่ยชักจะเยอะเกินไปละผมว่าคนที่กินของมั่วซั่วนี่มีเยอะจริงๆ นั่นน่ะสิเอ๊ะอย่ามองฉันแบบนั้นเจ้ฉันนั้นพิถีพิถันในการกินจะตายไปโอเคเชื่อไพมอนดูเหมือนว่าเทนารีน่ายุ่งอีกสักพักเลยนะเราไปเดินเล่นที่ท่าเรือนก่อนเถอะได้นี่ดอกไม้สาดโลหิตชื่อเควสก็ยังคงโหดอยู่ดีอะรู้สึกนะแบบว่าโอ้โหเฮียอะไรวะเนี่ยไหนดูซินี่ของโอ้ยนี่ของปนๆกันเนาะมาดูหน่อยดิต้นไม้ที่ดอกไม้ที่เรียงรายเป็นแถวทำให้ผู้คนอยากหยิบจับมันแต่นึกถึงสายตาที่จริงจังของไทนารีเขาก็ได้แต่หดมือกลับเข้าไปตามความเคยชินอันนี้ของอินาซึมะเนาะไอ้ดอกเดนโดเบียมแล้วก็อันนี้ของที่ไหนวะจำหน้าตาได้นะแต่ลืม เอ้ยมันพอมันอยู่ในกระถางมันหน้าตามันไม่คุ้นเลยวะเออแปลกดีอันนี้นะคูวีจำได้แม่นแต่ไอ้ดอกขาวนี่ของอะไรวะเนี่ยจำไม่ได้เว้ยทุกคนผมไม่ยอมหรอกผมจะรู้ให้ได้ไอ้ดอกฟ้าๆนั่นคือดอกไหนวะใช่นี้เหรอไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ปฏิสารานแน่ๆไม่ใช่แน่ๆแล้วก็ไม่ใช่เกรซลิลลี่ด้วยแต่อีดอกชิงซินคือดอกสีขาวเหรอและไอ้ดอกสีฟ้าๆตุ่มๆนั่นผมจำได้ว่าตอนที่เก็บอ่ะมันจะไม่ตูมเว้ยเดี๋ยวนะมันคือดอกอะไรวะไอ้เหี้ยทำไมเหมือนจะนึกออกแต่นึกไม่ออกวะมันไม่ใช่โรมาลีไทม์ใช่ไหมเอ๊ะมันไม่ใช่สภาพที่แบบเราเก็บอ่ะไม่ใช่สภาพที่เราเก็บปกติแน่ๆไอ้ดอกเนี้ยผมจำได้เพราะว่าอุ๊ยอ้าวโถเอ๊ะบ่นตั้งนานลูมีนดูดีที่นี่ดอกไม้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะหอมจังเลยอะจิ้วเอาละมาละเฮ้ยไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยแพ้เกสรดอกไม้เหรอไม่เป็นไรก็แค่อยู่ก็รู้สึกคันขึ้นมาเฮ้ยเขาทำแอนิเมชันด้วยนะเว้ยตอนจามาเห็นป่ะเมื่อกี้ปากคือเหมือนแบบเป็นแบบวาดภาพแอนิเมะเป็นปากแบบฮัตคิวอ่ะผมบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ผมเห็นกลองกรอไปดูช้าๆได้ผมว่าผมเห็นว่าเขาปรับมีแบบว่าปากแบบฮัตคิวอ่ะเรนโบว์โรสเกรซลิลลี่แล้วก็เซซิเลียอย่าบอกนะว่าโอ้โหทำไมต้องมุมนี้วะแต่ผมเข้าใจแล้วนะว่าทำไมมุมกล้องต้องเป็นมุมเนี้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือเวลาเขาเปิดตัวละครนะครับเขาจะไม่ให้เห็นหน้าก่อนเขาจะปิดตาเว้ยเขาจะพยายามปิดตาตัวละครซึ่งพอปิดตาแล้วมันจะเหลืออะไรมันก็ต้องแผ่นกล้องลงมาด้านล่างนิดนึงซึ่งมันก็เสือกเป็นช่วงหน้าอกพอดี นะคือมันก็เลยเป็นมุมกล้องที่แปลกเหมือนกำลังจะให้โฟกัสอะไรสักอย่างแต่ก็คือผมเข้าใจว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่แบบนะแล้วตัวละครนี้แบบว่าแหม
เฮ้ยทำไมจามหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแปลกจังอ่ะเฮ้ยไม่ได้ป่วยใช่ไหมเนี่ยลองไปหาเทนารีไหมเฮ้ยเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยอ่ะไม่ได้กินอะไรแปลกๆเข้าไปนี่นะมันไม่ได้หมายถึงว่ากินเมื่อวะก็เหมือนกับแพ้เกสรดอกไม้อะไรอย่างงี้ป่ะเออเหมือนกับว่าบางทีจมูกคนเรามันแบบเจอกลิ่นอันนี้เข้าไปแล้วก็จามไม่หยุดอะไรเงี้ยเออทั้งสองคนช้าก่อนถ้าไม่ว่าอะไรช่วยมาลองคำยานี้หน่อยได้ไหมเสียงเขาสวยมากเลยนะกำยานหรอเฮ้ยนี่มันกลิ่นอะไรอ่ะหอมสุดๆไปเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเธอพูดได้ปกติแล้วเหรอเฮ้ยจริงด้วยอ่ะสุดยอดไปเลยจู่ๆก็ไม่จามแล้วเป็นเพราะกำยานนั้นสินะขอบคุณมากนะไม่ต้องเกรงใจแค่เล็กๆน้อยน่ะดูจากการแต่งตัวทั้งสองแล้วคงไม่ใช่คนในพื้นที่ของซิเมรุสินะพวกเราต่างก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างแดนช่วยเหลือกันนิดๆหน่อยๆก็เป็นเรื่องที่ควรทำอยู่แล้วนักท่องเนี่ยเขาจงใจปิดหน้าก่อนครับจนกว่าตัวละครเขาจะแนะนำตัวเองอ่ะเขาจะค่อยเปิดหน้าตัวละครด้วยนี่เป็นเทคนิคการเล่าเรื่องแบบนึงนะซึ่งโอเคแหละนะนักท่องเที่ยวเหรอคุณเองก็มาชมนิทรรศการดอกไม้ที่ซูเมรุเหรอจะว่าแบบนั้นก็ได้ฉันชื่อเอมิลี่เป็นนักปรุงน้ำหอมจากฟอนเทนเอาจริงชุดเขาดูดีมากเลยนะกำลังสงสัยว่าชิโอริยาบูทีอีกแล้วหรือเปล่าฉันชื่อไพมอนเมื่อกี้ขอบคุณเธอมากเลยนะส่วนคนนี้คือคุณลูมินสินะฉันเห็นชื่อเธอบนหนังสือพิมพ์ The Steambird บ่อยมากเลยล่ะยินดีที่ได้พบพวกเธอนะเอ้ฉันเคยได้ยินชื่อเธอเหมือนกันโอ้ไม่พูดถึงเลยหรอวะโถยแต่เมื่อกี้นี่เพราะอะไรอ่ะทำไมจู่ๆฉันก็จามออกมาพวกเธอเคยได้ยินเรื่องการแพ้ละอองเกสรไหมก็เคยได้ยินอยู่นะพูดง่ายๆก็คือพอสูดดมละอองเกสรบางชนิดจะทำให้เกิดปฏิกิริยาผิดปกติในร่างกายแต่เมื่อก่อนฉันก็เคยเห็นดอกไม้พวกนี้นะทำไมตอนนั้นถึงไม่เห็นรู้สึกแปลกอะไรเลยแสดงว่าพอมันมีกลิ่นหลายๆอันมาตีกันนะครับมันจะทำให้แบบว่านั่นแหละนะครับร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้น่าสงสัยละเพราะอะไรรู้ไหมมันดันเป็นไพมอนไงแล้วเราก็อยากจะรู้อยู่แล้วว่าร่างกายไพมอนมันเป็นยังไงเว้ยแล้วดันทักมาเรื่องนี้เมื่อกี้มันเป็นดอกอะไรนะมีดอกเซซิเลียมีดอกอ่านไม่ได้จำไม่ได้แล้วว่าที่เขาพูดขึ้นมามี3ชื่อเนาะน่าจะเป็นของแต่ละประเทศเลยป่าวะเออน่าสนใจว่าทำไมไพมอนถึงแพ้แบบพอมันรวม3อันแล้วแพ้ไปต่อนะร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันและสาเหตุที่ทำให้แพ้ก็แตกต่างกันด้วยลองเกสรบางอย่างเนี่ยถ้าหาสูดดมเข้าไปเพียงประเภทเดียวก็อาจจะเป็นผลกระทบที่ไม่ค่อยชัดเจนแต่ถ้ารวมกันแล้วอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้แต่ไม่ต้องกังวลนะเราจะใช้ยาที่ถูกต้องและคุ้นชินแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะนี่นี่เองดูมีนไพมอนโอ้ที่แท้ก็อยู่นี่อ่ะไม่ได้เกิดเรื่องอะไรใช่ไหมเมื่อกี้รีบออกเกินไปหน่อยเลยลืมเตือนว่าให้ระวังเกสรดอกไม้ไม่ทันละก็เกิดปัญหานิดหน่อยเอมิลี่แก้ปัญหาให้ละเอมิลี่เหรอไม่คิดว่าจะบังเอิญขนาดนี้ถ้ารู้ว่าคุณมาอยู่ที่นี่ด้วยผมเองก็คงไม่ต้องเป็นห่วงขนาดนี้แล้วล่ะแสดงว่ารู้จักกันเนาะฉันเองก็เพิ่งจะมาถึงที่ท่าเรือออมอสแล้วบังเอิญเจอรูมินกับไพมอนพอดีก็เลยช่วยพวกเขาไว้นิดหน่อยนะแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้แพ้มันมีหลายอย่างมากนะทำไมคุณถึงรู้ได้ล่ะว่าพวกเขาอาจจะแพ้หรือว่าก่อนหน้านี้เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนเอ๊ะตอนไหนวะเอ๊ะตอนที่มีไทนารีอยู่หรือว่าตอนที่ไปประดิษฐ์สยายปะ
ไม่นี่ไปมอนก็ไม่ได้เคยจามป่ะวะจำไม่ได้อ่ะตอนไหนอ่ะเหมือนจะเคยมีเหรอตอนไหนบุกตาชิกะ初めて会った時โอ้ตอนแรกเลยตอนที่เข้าซูเมรุมาเลยครับนี่มีปิดไดอะล็อกนี่มันยอดเยี่ยมจริงๆแคปรูป1 2 3โอเคแคปเสร็จฉันจำครั้งแรกที่พวกเราเจอกันได้นะที่เธอสูดดมสปิริตโบเนียวเข้าไปทำให้หมดสติไปไงล่ะนั่นก็เป็นอาการแพ้เหรอแต่ครั้งนี้คนที่ซวยเป็นไบมอนนะนั่นดิไม่ใช่เราอ่ะแต่เป็นไบมอนแล้วทำไมตอนนั้นฉันถึงไม่เป็นไรอ่ะก็น่าแปลกใจจังเลยนะไม่แปลกหรอกบางคนก็แพ้อัลมอนด์ด้วยฉันแค่บอกได้แค่ว่าสาเหตุของการแพ้มีมากมายหลายอย่างไม่สามารถสรุปแบบเหมารวมได้หรอกเขาพูดถึงอาการแพ้นะผมว่าเดี๋ยวมันต้องไปเกี่ยวพันกับคดีอะไรที่แบบต้องมีคนแพ้อะไรสักอย่างแล้วตายแน่เลยหรือเปล่าวะอันนี้เดาเล่นๆแบบว่าเฮ้ยคนใกล้ชิดเนี่ยรู้ว่าไอ้เนี่ยแพ้สิ่งนี้แล้วก็แต่คนอื่นน่ะไม่รู้ก็เลยแบบว่าใช้เอมิลี่ในการสืบคดีเพราะว่าเรารู้แล้วเนาะว่าเอมิลี่เนี่ยเป็นคล้ายๆกับคนวินิจฉัยเขาเรียกว่าอะไรพิสูจน์ศพวินิจฉัยเขาเรียกว่าอะไรวะนั่นแหละเป็นคนช่วยคดีของเชฟรูธอะประมาณนั้นอะเป็นเหมือนผู้ช่วยเฉยๆเป็นเหมือนงานนอกงานจริงๆผมไม่รู้ว่างานหลักเขาคืออะไรกันแน่ระหว่างทำน้ำหอมกับทำคดีแต่ว่าก็ทำอาชีพทำน้ำหอมบังหน้าได้อยู่ประมาณนั้นนะไปต่อดีกว่าฟอนเทนเดอัลเลอร์กีนี่มัตซ์วาร์จิเกนนี่ฉันเองก็เคยเจอเหตุการณ์แพ้อาหารที่ฟอนเทนเหมือนกันสุดท้ายก็มารู้ว่าเพราะเผลอกินโซบะนูเดิลที่เพื่อนพกกลับมาจากอินาซึมะแหมเชียวดีแล้วล่ะถ้าพกกลับมาเนี่ยใช้คำว่าพกกลับมาจากอินาซึมะหรือว่าเนโกะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่น้องผมชอบลืมน้องแมวตลอดเลยชื่อน้องแมวคืออะไรคิราระในโกมาตะคือประเภทโยไกของเขาแต่คิราระเนี่ยเป็นชื่อโอเคชอบไปเรียกเนโกเพราะว่าเนโกมันเป็นคำว่าแปลว่าแมวไงผมก็เลยแบบจำง่ายไงโอเคน่าจะเป็นชิวรีแหละน่าจะเป็นชิวรีเฮ้ยดีนะฉันไม่ได้แพ้ของอร่อยแบบนี้นะเอมิลี่เป็นหมอเหรอก็ประมาณนั้นแหละมั้งแต่คนที่ฉันจำไปวินิจฉัยนะส่วนมากจะค่อนข้างพิเศษนะไปถึงคนที่ไม่หายใจแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคนที่แบบตัวเย็นๆแล้วอะไรเงี้ยคือเราดันรู้ข้อมูลก่อนไงคนเล่นน่ะมันเลยไม่ตกใจอ่ะแม่งเสียอารมณ์ว่ะข้างหลังอย่าให้ข้อมูลเยอะนะโฮโยเวิร์ดไม่อยากรู้เยอะอยากรู้แบบเซอร์ไพรส์ในเรื่องเนี่ยผมว่ามันน่าจะดีมากเลยความรู้สึกอ่ะไม่ใช่แค่มีทักษะการแพทย์เท่านั้นนะความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ของเธอน่ะลึกซึ้งมากเหมือนกันผมเคยขอคำแนะนำเกี่ยวกับดอกไม้ในฟอนเทนจากเธอได้ความรู้มากเยอะมากเลยล่ะก็แค่รู้ดอกเรื่องดอกไม้เท่านั้นแหละถ้าพูดถึงเรื่องความรู้กว้างขวางแล้วก็คุณไทนารีน่ะชนะขาดลอยอยู่แล้วแค่เรื่องดอกไม้หรออ่ะฉันรู้แล้วเราจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลนิทรรศการดอกไม้ในครั้งนี้ที่ไทนารีพูดถึงก่อนอันนี้แน่เลยเสียใจด้วยนะดาวผิดอ้าวไม่ใช่เหรอวะใครกะถ้างั้นมีใครกะที่ฉันมาในครั้งนี้ก็แค่มาสอบถามข่าวคราวของออกัสผมไม่รู้ต้องอ่านยังไงวะขอฟังเสียงอีกรอบAugustus เขาออกเสียงประมาณนี้ Augustus เอาเป็นว่านั่นคือภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงเป็นไอ้คำนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นอ่าน Augustus ไปก่อนแล้วกันนะผมจะไม่ค่อยชอบออกเสียงเต้เอ้เอ้อะไรเงี้ยคือแบบให้ฟังชัดๆก่อนแล้วค่อยออกเสียงอีกทีดีกว่าแต่ผมจะออกเสียง Augustus ไปก่อนนะในงานเทศกาลดอกไม้ก็เท่านั้นอ่ะไม่ได้มารับทำงานอะไรหรอกมันคืออะไรวะเดาผิดอีกแล้วอ่ะเนี่ย
นึกว่าครั้งนี้จะเดาถูกซะอีกออกัสเตที่เธอพูดถึงคืออะไรอ่ะเป็นดอกไม้ที่เคยได้รับความนิยมในฟอนเทนนะแล้วยังหมายถึงน้ำหอมที่ทำจากดอกไม้ชนิดนี้ด้วยนะอันนี้เสียงไพมอนสะกดแบบภาษาญี่ปุ่นงั้นก็ออกัสเต้แล้วนะออกัสเต้ออกัสออกัสเต้ช่างมันเถอะออกัสแล้วกันนะเออเป็นเสียงที่ออกยากจังแฮะใช่ออกเสียงยากจังเพราะว่าผมฟังภาคญี่ปุ่นไงก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าจริงๆแล้วต้องออกยังไงว่ากันว่าในภาษาโบราณบางภาษามันมีความหมายว่าศักดิ์สิทธิ์และมีเกียรติด้วยพ่อแม่บางคนก็ตั้งชื่อลูกตามชื่อของมันเหมือนกันว่าแต่พวกเธอรู้จักความคลั่งไคล้น้ำหอมในประวัติศาสตร์ฟอนเทนกันหรือเปล่าไม่นะเขาจะอ้างอิงถึงแบบโซนแบบฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้ป่าวะใช่ไหมน่าจะอ้างอิงประวัติศาสตร์มาคือเวลาเอาเรื่องอิงประวัติศาสตร์มาเล่าอย่างเงี้ยมันได้มันถึงรสชาติกว่าเว้ยผมว่านะน่าจะอิงมาแหละได้ให้เดาเล่นๆนะว่าที่ฝรั่งเศสอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแบบข้างคล้ายน้ำหอมอะไรเงี้ยน่าเป็นแบบเหมือนเทรนวัยรุ่นอะไรเงี้ยของยุคนั้นๆอะไรประมาณนั้นนะเมื่อประมาณ20ปีก่อนที่ฟอนเทนมีกระแสคลั่งไคล้น้ำหอมขึ้นมาอยู่ช่วงนึงอุ๊ยอ้าวนึกว่าจะเล่าอ๋อนี่ไงผมพยายามดูในหนังสือพิมพ์อยู่ว่ามีใครแปลกๆไหมไม่มีนะในตอนแรกเริ่มมาจากมีร้านค้าบางส่วนเปิดตัวน้ำหอมระดับไฮเอนด์ที่มีราคาสูงไม่กี่ตัวทำให้ดูเป็นของที่หรูหราและสง่างามแคปรูป1 2 3โอเคแต่คิดไม่ถึงเลยว่ามันจะทำให้เกิดความคลั่งไคล้ที่ผิดปกติในตลาดจนทำให้ราคาพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆบางคนต้องการใช้เพื่อแสดงคุณค่าของตัวเองผู้คนจำนวนมากก็ฉวยโอกาสจากราคาที่สูงริ้วเพื่อทำการกักตุนด้วยความชื่นชมที่มีที่หน้ามืดตามองผู้คนทำให้ราคาน้ำหอมธรรมดาพุ่งทะยานขึ้นไปสูงถึงหลายแสนโมราส่งผลให้เกิดข้อพิพาทและการหลอกลวงน้ำไม่ถ้วนแต่น้ำหอมยังไงก็เป็นแค่น้ำหอมถึงราคาจะสูงกว่าตัวของมันเองมากแต่มันก็แค่ภาวะฟองสบู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นแหละโชคดีที่ทางรัฐพระราชวังเมืองโมเนียได้ตระหนักถึงอันตรายก่อนที่กระแสจะขยายออกไปทั่วและเข้ามาแทรกแซงได้ทันเวลาแก๊งที่เก่งกำไรช่อโกงจำนวนมากก็เลยถูกจำคุกสุดท้ายแล้วพอฟองสบู่แตกก็เลยส่งผลกระทบต่อครอบครัวที่ร่ำรวยบางครอบครัวเท่านั้นแหละก็ยังดีนะถือว่าเป็นความโชคดีในโชคร้ายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับออกัสนั่นด้วยอ่ะก็น่าจะเป็นน้ำหอมที่ขายตอนนั้นปะในความคลั่งไคล้ในครั้งนั้นน้ำหอมที่เป็นกระแสมากที่สุดก็คือออกัสขวดหนึ่งเหรอใช้คำว่าขวดหนึ่งเหรอซึ่งเคยถูกขายในราคาสูงถึงหลายสิบล้านโมราและความต้องการยังเกินอุปทานด้วยซ้ำ10ล้านเลยเหรอเงินในตอนนี้ล่ะไปมอนจะเย็นก่อนหลังจากความคลั่งไคล้น้ำหอมสงบลงน้ำหอมส่วนใหญ่ก็กลับลงสู่ราคาปกติยกเว้นออกัสเพราะดอกไม้ที่มีชื่อเดียวกันสำหรับใช้ในการปรุงน้ำหอมได้สูญพันธุ์ไปแล้วมันเลยกลายเป็นผลงานชิ้นเอกที่หาซื้อได้ยากอย่าว่าแต่หาซื้อได้ยากเลยผมว่าหาซื้อไม่ได้เลยดีกว่าถ้าอย่างเนี้ยคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเขาเรียกว่าอะไรต้นไม่ใช่ต้นกลิ่นคือเขาเรียกว่าอะไรวะขั้วน้ำหอมป่ะอะไรอย่างนั้นป่ะผมก็ไม่มีความรู้นะศูนย์พันไปแล้วเหรอดอกออกัสไม่ใช่ดอกไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เป็นดอกไม้สายพันธุ์พิเศษที่เพาะพันธุ์ขึ้นโดยเฉพาะเพื่อผลิตน้ำหอมชนิดนี้นะพอความคลั่งไคล้น้ำหอมพังทลายลงแปลงดอกไม้ที่ปลูกออกัสก็ถูกเผาทำลายจากนั้นก็เป็นต้นมาก็ไม่มีใครได้เห็นมันอีกเลยถ้ามันเพาะพันธุ์ได้แสดงว่ามันก็ต้องมีวิธีที่เอากลับมาได้ป่ะทุกคนเนาะผมว่านะแต่ก่อนนี้เธอบอกว่า
มาที่นี่มาถามข่าวคราวมาของมันไม่ใช่หรอใช่ที่มาในครั้งนี้เพราะว่าได้ยินข่าวลือบอกว่าดอกออกัสปรากฏขึ้นอีกครั้งในซูเมรุเพราะเรื่องนี้ตลาดน้ำหอมพรเทนก็เลยกลับมาวุ่นวายอีกครั้งเฮ้ยดูมีนฉันว่าเราน่าจะช่วยกันหาได้นะแต่มันเป็นแค่ข่าวลือนะมันไม่ได้จะหาเจอง่ายขนาดนั้นมั้งเราไม่รู้จักกลิ่นไม่รู้จักอะไรมันเลยด้วยนะเออใช่แล้วล่ะที่จริงก่อนนั้นเนี่ยเอมิลี่ได้เขียนจดหมายถึงผมเพื่อขอให้สอบถามให้อ่ะแต่ทีมพิทักษ์ป่าไม่ได้รับรายงานการพบเห็นพืชสายพันธุ์ใหม่อะไรช่วงนี้เลยในเมื่อมันเป็นพืชที่เพาะพันธุ์ไม่น่าจะเจอตามป่าปะเอออีกอย่างก็คงต้องให้ไพมอนผิดหวังแล้วล่ะต่อให้เจอดอกออกัสฉันเองก็ไม่ได้วางแผนจะเอามันมาขายแลกเงินหรอกผิดหวังเกินไปแล้วไบมอนศักดิ์สิทธิ์สูงส่งมีเอกลักษณ์ความหมายแฝงเหล่านี้สวยงามก็จริงแต่ก็บดบังแก่นแท้ของสิ่งต่างๆฉันหวังว่าต่อไปเวลาที่พูดถึงเรื่องน้ำหอมทุกคนจะให้ความสนใจที่ตัวน้ำหอมเองไม่ใช่ราคาและเรื่องราวของมันแต่ผมว่าเรื่องราวก็คือการสร้างแบรนดิ้งหรือเรื่องราวนี่ผมว่ามันก็ได้อยู่นะแต่เรื่องราคานี่ก็โอเคแหละแต่เรื่องราวผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะถ้ามันมีสตอรี่ในการเล่าในการขายอ่ะผมว่ามันก็น่าสนใจใช่ไหมล่ะสูงส่งจังอะแล้วก็นะยังมีเหตุผลที่มีเหตุผลที่เป็นเหตุผลกว่านั้นในหลายปีมานี้ในตลาดน้ำหอมของฟอนเทนมักจะมีสินค้าเลียนแบบแย่ๆของออกัสปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวแล้วก็คนมันอยากได้เงินนะเนาะไม่แปลกโดยอ้างว่าเนรมิตกลิ่นหอมมันเป็นเอกลักษณ์ของออกัสขึ้นมาใหม่อีกครั้งแล้วเจ้าตัวคนดีบางคนก็เอาผลงานพวกนั้นน่ะมาเปรียบเทียบกับผลงานของฉันเอาเฮ้ยมีเหตุผลจริงๆด้วยอ่ะตั้งแต่มีข่าวลือนั้นก็มีน้ำหอมอีกอย่างน้อย3ชนิดในท้องตลาดที่อ้างว่าสกัดมาจากดอกออกัสถ้าใช้โอกาสนี้ทำลายความลุ่มหลงของออกัสได้ถึงแม้จะทำได้แค่พิสูจน์ว่าข่าวลือนั้นไม่จริงแต่ตลาดน้ำหอมของฟอนเทนน่ะก็น่าจะปกติขึ้นกว่านี้หน่อยพอถึงตอนนั้นฉันเองก็อาจจะหลุดพ้นจากเรื่องราวและความหมายแฝงได้ไม่มากก็น้อยและจะได้มุ่งความสนใจไปที่การทำสิ่งที่ฉันชอบสักทีเหมือนมันแบบพอมันมีเรื่องนี้เข้ามามันก็แบบรบกวนจิตใจอ่ะมันทำงานไม่สะดวกกันทุกคนเหมือนแบบมันมีความแบบตะกิดตะขวงใจอยู่ตลอดมันก็เลยทำงานไม่รู้เรื่องเลยอะไรประมาณนี้เหมือนอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องว่ะต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้ได้ก่อนถึงจะได้ทำนู่นทำนี่สบายใจสักทีที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองอ่ะแต่ต่อให้ไม่ได้ทำเพื่อโมราเราก็ช่วยหาได้นะถ้าได้รับความช่วยเหลือมากกว่านี้ก็คงจะดีมากเลยล่ะแต่ว่าจะไม่รบกวนเกินไปหน่อยเหรอก็เราอ่ะต่างก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างแดนช่วยเหลือกันนิดๆหน่อยๆก็เป็นเรื่องที่ควรทำอยู่แล้วไงล่ะก็จริงนะงั้นก็ขอบคุณเธอมากเลยล่ะจะบอกสายที่ผมได้เนี่ยตอนนี้ยังยืนยันไม่ได้ว่าข่าวลือเรื่องดอกออกัสปรากฏขึ้นอีกครั้งเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งคุณเอ็ดการ์เองก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ด่วนสรุปไม่ได้เหมือนกันเธอไปถามเขาได้นะเพราะยังไงเขาก็เป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์ในตอนนั้นไม่แน่จะมีเบาะแสใหม่ๆก็ได้เอกการที่ชื่อคุ้นๆว่าแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าที่ไหนที่อยู่ในตรงนี้ป่ะที่อยู่ในไอสมาคมตรงนี้ป่ะใกล้ๆเนี่ยฉันกำลังจะไปเยี่ยมเขาที่โรงแรมอยู่พอดีอ้าวโรงแรมมาที่ไหนวะเนี่ยเอ็ดก้าใครอีกแล้วน่ะก็คนที่เธอทายมาตลอดไงเล่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดอกไม้ที่รับผิดชอบงานนิทรรศการดอกไม้ในครั้งนี้แล้วก็ยังเป็นนักปรุงน้ำหอมอาวุโสที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดในแถบนี้ด้วยและออกัสก็เป็นผลงานที่เขาทิ้งไว้เมื่อตอนที่ยังทำงานอยู่ที่ฟอนเทนโอ้โหตัวเป้งเลยนี่หว่านอกจากนั้นนะเขายังเป็นอาจารย์ปรุงน้ำหอมที่พาฉันเข้าวงการนี้ด้วยในซูเมรุด้วยฮะเป็นอาจารย์นักปรุงน้ำหอมที่ทำงานในฟอนเทนเมื่อมาที่ซูเมรุเขากลายเป็นอาจารย์ชาวฟอนเทนอีกทีงั้นเหรอซับซ้อนจังเลยแฮะ
เออว่ะเรื่องมันยาวนะถ้าสนใจไปถามได้ที่อาจารย์สิตอนนี้เขาน่าจะพักอยู่แถวๆโรงแรมชั่วคราวนะเฮ้ยทุกคนผมลืมไปเลยว่ะที่นี่มันซูเมรุนี่ว่ะที่นี่มันซูเมรุเว้ยดังนั้นน่ะนะน้องนาขอร้องเลยมาช่วยกันหน่อยดอกออกัสพืชสายพันธุ์ลึกลับที่ท่าเรือยังมีคนคอยดูแลไว้อยู่นะถ้าเกิดเรื่องอะไรรีบมาหาฉันตลอดนะไม่ต้องเกรงใจโอเคสู้ๆนะอันนี้เหมือนเดิมโอเคไม่มีอะไรนึกว่าจะมีบทพูดใหม่โรงแรมอ๋ออยู่ด้านบนนึกออกแล้วต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นไปเนาะนึกว่าโรงแรมที่ไหนก็ผมก็ลืมว่าที่นี่มันมีโรงแรมอยู่เฮ้ยทำเควสซะหน่อยมาแล้วทุกคน มาเดี๋ยวถ่ายรูปให้ถ้าเราใช้นี้ได้ป่าววะผมจำไม่ได้ได้ปะได้เว้ยโอเคไม่ได้เจอกันนานแต่ยังจำได้อยู่เป็นตัวละครที่ให้เควสก็เรียกว่าค่าความสัมพันธ์คือเควสพวกนี้ครับ1วันทำได้10ประมาณ10ครั้งดังนั้นใครที่อยากจะปั้นความสัมพันธ์ตัวละครไวๆอ่ะแนะนำให้วิ่งวนหาซึ่งผมมันจะมีจุดสปอตอยู่ว่าตำแหน่งที่ได้เควสรัวๆผมจะไปยืนอยู่ตรงวาร์ปมอนสเตอร์ตรงที่มันเป็นใกล้ๆแคมป์เฮดิชูอ่ะตรงนั้นอ่ะแค่ขยับตัวนิดนึงอ่ะแม่งก็จะมีเควสเด้งมารัวๆเว้ย มาต่อเฮ้ยที่นี่ดอกไม้เยอะแยะเหมือนกันเลยนะเนี่ยฉันได้ยินมาว่าทั้งผู้จัดงานใช้เงินจำนวนมากเช่าโรงแรมและอาคารในบริเวณโดยรอบเพื่อใช้เป็นโกดังและที่พักชั่วคราวสำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องใจกว้างมากเลยนะนั่นดิไอ้ผู้จัดนี่น่าสงสัยนะทำไมลงทุนขนาดนั้นวะงั้นแขกที่มาก่อนหน้าล่วงหน้าจะไม่ขาดแคลนที่พักหรออีกอย่างเช่าโรงแรมใหญ่ขนาดนี้จะถอนทุนคืนได้หรอน่าจะเป็นความเอาแต่ใจของคนมีเงินละมั้งคนขวานั่นน่าจะเป็นอาจารย์เขาไม่ได้เจอกันหลายปีเลยเกือบจำคุณไม่ได้นะเนี่ยเอ็ดการ์พวกนายสองพี่น้องเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยนะพี่เอ็ดการ์แทนจะมาคุยแทนที่จะมาคุยเล่นกันรีบเข้าเรื่องดีกว่าตอนนี้เจ้าเกียร์ยานั่นอ้อเดี๋ยวก่อนนะมีแขกมาแล้วล่ะご無沙汰しております。エドガー先生。ไม่เจอกันนานเลยนะอาจารย์เอ็ดการ์เอมิลี่เองเหรอไม่เจอกันตั้งหลายปีไม่คิดว่าจะโตถึงขนาดนี้แล้วได้ยินมาว่าเธอเป็นนักปรุงน้ำหอมที่มีชื่อเสียงในฟอนเทนกันเหรอคนรุ่นหลังเนี่ยน่ากลัวจริงๆก็ขอบคุณอาจารย์ที่คอยชี้แนะในตอนนั้นเฮ้ยไม่หรอกฉันแค่สอนความรู้เบื้องต้นให้ท่านถูกเรียกว่าเป็นอาจารย์ยังรู้สึกละอายใจอยู่หน่อยๆเลยฉันได้สอนเด็กๆหลายคนที่สนใจการปรุงน้ำหอมในซูเมรุมาตลอดหลายปีและไม่เคยเห็นใครประสบความสำเร็จแบบเธอทำสำเร็จในวันนี้เลยทั้งหมดเป็นผลงานของเธอเองทั้งนั้นแหละและสองคนที่อยู่ทางนี้ล่ะเหมือนในจดหมายเธอจะไม่เคยพูดถึงเลยนะนี่คือเพื่อนใหม่ของฉันลูมินกับไปมอนสวัสดีคุณเอ็ดการ์โอ้เป็นเพื่อนเอมิลี่สินะยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักสองคนนี้เป็นเพื่อนอาจารย์เหรอดูไม่เป็นมิตรวะเอาละน่าสงสัยชิใช่แล้วพวกเราเองก็เป็นนักธุรกิจน้ำหอมมาจากฟอนเทนเป็นเพื่อนเก่าแก่ของเอ็ดการ์นะผมชื่อ
จูดเหรอ จูดออกเสียงไงวะแป๊บนึงผมไม่ไหวแล้ววะขออนุญาตไป Google แป๊บใน Google มันออกเสียงอูดอูดอะไรอ่ะคุณอูดแล้วกันนะคุณอูดทำไมมันพอมันเป็นคนไทยพูดแล้วมันแปลกๆทุกคนแต่เป็นว่าผมจะเรียกว่าเขาว่าอูดแล้วกันนะส่วนนี่น้องชายฉันเองไอ้เหี้ยอ่านยากอีกคนละโอ้ยเหนื่อยใจคือเห็นอย่างเงี้ยแล้วผมก็ซีเรียสเรื่องอ่านให้ถูกนะแม่งเลยเจอประเทศนี้เข้าไปแล้วแบบแต่ละทีคือแบบเหนื่อยแป๊บนึงนะเปิด Google อยู่ไหนอ่ะฮะเดี๋ยวนะผมเปิด how to pronounce แล้วมันไม่เห็นจะพูดออกเสียงให้ฟังเลยหนึ่งสองสามแป๊บนึงนะไหนวะไม่เห็นจะพูดอะไรให้ฟังเลยแม่งเลย how do we pronounce ไหนไม่เห็นพูดเลยอ่ะBlaze อ่ะประมาณนี้งั้นผมจะอ่านว่า Blaze ส่วนน้องชายฉัน Blaze ใช่ไหม Blaze เอ็ดการ์มันดูไม่เหมือนนักธุรกิจเลยหมอเนี่ยสองพี่น้องนักธุรกิจเหรอนักธุรกิจน้ำหอมหรือว่าคุณเองก็มาหาดอกออกัสเหมือนกันเหรอเอาตกใจขนาดนี้ในบรรดานักธุรกิจน้ำหอมในฟอนเทนมีใครบ้างล่ะที่จะไม่รู้จักออกัสเพราะงั้นคงไม่แปลกเราที่จะอยากมาดูให้เห็นกับตาเรากำลังพูดเรื่องนี้อยู่พอดีเลยเอมิลี่พวกเธอเองก็คงมาถามข่าวเรื่องออกัสสินะงั้นฉันจะบอกพร้อมกันเลยก็ได้ฉันได้ไว้วานกลุ่มเอเลไมท์ช่วยหาข้อมูลให้แล้วแต่โทษทั้งซูไม่รู้ยังไม่มีข่าวการพบเจอดอกออกัสเลยแต่บางคนในท่าเรือออมอสบอกว่าเขาได้กลิ่นแปลกๆตามท้องถนนซึ่งคล้ายกับกลิ่นหอมของดอกไม้บางชนิดแต่กลับมีส่วนที่แตกต่างไปซึ่งในกลุ่มคนพวกนี้ก็มีนักธุรกิจที่เคยอยู่ที่ฟอนเทนเมื่อ20ปีก่อนด้วยกลิ่นเนี่ยเหมือนกับกลิ่นของออกัสในตอนนั้นทุกประการเลยเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งไอ้หรือว่าน้ำหอมออกัสที่เหลืออยู่ตอนนั้นใครเอามาขายที่นี่กันล่ะเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกกลิ่นดั้งเดิมของน้ำหอมจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแม้ว่าจะไม่ได้เปิดก็ตามยกเว้นน้ำหอมที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษมีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นแหละที่จะสามารถคงสภาพเดิมได้นานเป็น10ปีลักษณะพิเศษของออกัสเองก็ไม่แน่ไม่นอนหลายขวดที่เก็บไว้ในฟอนเทนที่อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็เสื่อมสภาพต่างกันตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนหมดแล้วแสดงว่าไม่ควรจะเจอกลิ่นเดิมเนาะดังนั้นการที่บอกว่ากลิ่นเหมือนกันเหมือนเดิมเป๊ะเลยเนี่ยแสดงว่าน่าจะทำขึ้นใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นกลิ่นอะไรที่แบบโผล่ขึ้นมาใหม่แต่ว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะมีดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมแบบเดียวกันไอ้คำว่าแอคคอร์ดนี่มันคือกลิ่นผสมผสานใช่ไหมหรือไม่ก็เรียนแบบกลิ่นผสมผสานของออกัสอันนี้น่าจะเป็นภาษาน้ำหอมนะผมไม่รู้นะเป็นไปไม่ได้ไม่มีอะไรมาแทนที่ออกัสได้ง่ายๆหรอกปีนั้นน่ะขายในราคานั้นไม่ได้เลยซ้ำดอกออกัสจะต้องปรากฏขึ้นอีกครั้งแน่ๆในทางเทคนิคแล้วก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยเรื่องเรียนแบบไม่ได้เรียนแบบหรือไม่ได้เรียนแบบเนี่ยเอาไว้ก่อนเอ็ดการ์คนพวกนั้นได้บอกไหมว่ากลิ่นมาจากที่ไหนไม่เลยกลิ่นหอมนั่นน่ะเจือจางไปก่อนที่เขาจะตั้งสติได้โดยซ้ำถ้าไม่ตั้งใจหยิบเรื่องนี้มาพูดเกรงว่าคนส่วนใหญ่อาจจะจำเรื่องนี้ไม่ได้แล้วล่ะเมื่อเทียบกับสิ่งที่เคยได้เห็นและได้ยินแล้วคนเรามักจะละเลยกลิ่นที่เคยได้ดมมาก่อนจริงๆนั่นแหละ
ฟังจากคำอธิบายเมื่อว่าจะมีคนใช้น้ำหอมกลิ่นออกัสและเดินไปตามถนนสินะพี่หรือว่าฉันแค่เดาเอาไม่ต้องสนใจหรอกตอนนี้เบาะแสส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยชัดเจนนะความคาดเดาเนี่ยจะเป็นไปได้เหมือนกันไว้ฉันจะให้คนตรวจสอบเรื่องดูอีกทีแล้วกันนะทุกคนเดินทางมากันไกลแล้วขอพักที่โรงแรมกันสักคืนไหมอูดกับเบสนี่กุญแจห้องของนายนะไอเชียคือเวลาเราเห็นคดีฆาตกรรมหรือการ์ตูนอย่างโคนันหรือว่าคินไดจิหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการจะเป็นนักสืบการพักโรงแรมเนี่ยแสดงว่าเช้าต่อมาเนี่ยแม่งต้องมีศพแน่ๆเลยทุกคนทำไมมันสัมผัสได้วะเอ๊มีโรงแรมไม่พักฟรีด้วยเหรอมีของเราได้ไหมเนี่ยเรื่องนี้ขอโทษด้วยนะห้องพักส่วนใหญ่ในโรงแรมถูกใช้เป็นโกดังแล้วก็เลยเอามาใช้ก่อนเปิดงานที่เทศกาลไม่ได้ห้องพองพวกเขาสองคนฉันเองก็จัดแจงให้เป็นการชั่วคราวตอนที่เอมิลี่เขียนจดหมายว่าจะมาเนี่ยห้องว่างก็ไม่เหลือแล้วงั้นคนที่มาแบบกระทันอย่างเราก็ยิ่งไม่มีโอกาสเลยอะดินั่นดิแล้วคนที่จะมาดูงานอะไรอย่างนี้เขาจะไปพักที่ไหนอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะต้องโทษดิฉันคิดไม่รอบคอบและใช้พื้นที่ทั้งหมดของโรงแรมซะแล้วล่ะนานๆทีเมื่อเธอจะได้มาซูเมรุแต่ฉันกลับให้การต้อนรับได้ดีที่ดีไม่ได้เลยซ้ำไม่เป็นไรหรอกฉันพักบนเรือก็ได้บางทีอาจจะใช้โอกาสที่มาซูเมรุในครั้งนี้ไปเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชซะหน่อยแล้วก็ตั้งแคมป์สักคืนก็น่าจะดีเฮ้ยฉันไปเป็นเพื่อนนะนี่งั้นก็สบายใจขึ้นเยอะเลยแต่ว่าขอฝากกระเป๋าเดินทางไว้ที่นี่ก่อนได้ไหมกลัวว่าตอนที่ตั้งแคมป์จะไม่สะดวกพกติดตัวมันไม่น่าจะกินพื้นที่เยอะเท่าไหร่หรอกทำไมต้องทิ้งของไว้เนี่ยมันน่าสงสัยจังเลยแล้วก็ไม่ห่วงของหรอกข้างในเป็นอะไรอ่ะแสดงว่าของข้างในไม่ได้สำคัญขนาดนั้นป่ะเรื่องนั้นมันก็นี่ระแวงไปเองหรือเปล่าเหมือนเอ็ดการ์กับสองพี่น้องนี้จะไม่ค่อยอยากให้คนอื่นมาใกล้ๆโรงแรมแต่ก็ไม่อยากให้คนอื่นสงสัยด้วยนั่นเดเหมือนมันมีอะไรกันอยู่อ่ะสามคนเนี้ยรวมตัวอาจารย์ด้วยนะได้อยู่แล้วมีปัญหาแล้วทำไมไอ้หมอนี่เป็นคนตัดสินใจอ่ะทำไมไม่ใช่เอ็ดการ์ที่เป็นคนตัดสินใจอ่ะงงปะอ๋อโอเคก็คือจะรับฝากกระเป๋าไว้ในห้องของมันเองว่างั้นไอ้เคียนยิ่งน่าสงสัยชิบหายเลยมึงช่วยทำตัวให้ไม่น่าสงสัยกว่านี้ได้ไหมกูจะได้โอเคช่างมันเถอะถ้าคุณเอมิลี่ไม่รังเกียจเราจะช่วยดูแลให้เองว่างั้นก็ดีเลยอูดพวกนายเข้าไปข้างในกับเอมิลี่ก่อนนะแล้วก็ลองดูว่ามีที่ไหนพอจะวางกระเป๋าเดินทางได้ฉันจะไปเตรียมชาของว่างมาต้อนรับพวกเธอก่อนนี่เดี๋ยวจะตามเข้าไปโดนตอนนี้ไม่ใช่เวลามารับแขกแล้วขอโทษที่เตรียมห้องไว้พวกเธอไม่ทันไม่เป็นไรอาจารย์ฉันเองก็มาแบบฉุกระหุกมากเหมือนกันฉันจะไปชงชาดีสักการหนึ่งนะมาต้อนรับพวกเธออย่างดีเลยเอาน้องนาวิ่งเลยดีกว่าวะเอาเฮ้ยเอาแล้วเควสไปทางไหนอ๋อเข้าโอ้มีเข้าไปข้างในด้วยมีกินกาแฟแป๊บแล้วประเด็นคือไอ้เควสที่มันอ่านใจได้เนี่ยดันเป็นเควสที่ดูเหมือนจะมีคดีด้วยนะน่าสนใจจริงๆหุยกลิ่นหอมดอกไม้เข้มมากเลยอ่ะท่านที่เอ็ดการ์บอกว่าตั้งใจจัดการไปแล้วแต่ก็ยังเหลือดอกไม้อีกเยอะมากเลยเนี่ยเมื่อกี้มองไปข้างนอกหน้าต่างห้องเขาเองก็เต็มไปด้วยดอกไม้เหมือนกันน่ะดูเหมือนว่าขนาดที่เทศกาลในครั้งนี้จะใหญ่มากจริงด้วยนะเนี่ยในบ้านนักปรุงน้ำหอมมีดอกไม้เยอะขนาดนี้เลยเหรอไม่หรอกเพราะเราเป็นนักปรุงน้ำหอมนะไม่ใช่นักจัดดอกไม้แม้เราจะต้องจัดการกับน้ำหอมระเหยน้ำมันหอมระเหยจากพืชหลายชนิดอยู่บ่อยครั้งแต่เพื่อรักษาความรู้สึกไวต่อกลิ่นพวกมันก็ต้องให้ทำให้พื้นที่ที่อยู่อาศัยประจำวันเราสะอาดและปราศจากกลิ่นอ่า
คือจะมานอนดมกลิ่นตลอดทั้งวันมันคงไม่ได้ทุกคนที่ที่เราอยู่มันต้องแบบคอยคลีนจมูกอ่ะเออนึกออกปะงี้นี่เองงั้นแสดงว่าสิ่งของที่ต้องใช้ในงานเทศกาลเนี่ยมีเยอะมากซะจนยัดไม่ไหวเลยสิท่าหลังประตูเนี่ยห้องนี้คืออะไรอ่ะห้องอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นห้องชุดแล้วห้องข้างๆก็เป็นห้องของน้องชายฉันแล้วล่ะเลสจะได้ไปเอากระเป๋าเดินทางพวกเรามาพร้อมกันเลยสิไอหมอนี่ออกอาการเยอะนะอันนี้ไม่เนียนคนว่าแต่คนไหนคนพี่คนน้องวะอันนี้ดูเป็นน้องเนาะถึงแม้ว่ามันจะดูตัวโตกว่าแต่ผมรู้สึกว่าไอ้นี่ไอ้หมอนี่มันดูแก่กว่าไอ้นี่น่าจะเป็นคนพี่นี่น้องไอ้พี่กล้ามเนี่ยดูปิดอารมณ์ไม่ค่อยอยู่เบลสโอ้ได้เลยพี่โอเคใช่จริงด้วยคนหนวดก็คือคนพี่เนาะอ๋อแล้วกระเป๋าเดินทางคุณเอมิลี่อยู่ไหนล่ะจะได้ให้เบลสขนมาพร้อมกันเลยอยู่ที่ท่าเรือนอกจากพวกของใช้ชีวิตประจำวันแล้วยังมีแอมเบอร์ไวน์ที่นำมาจากฟอนเทนด้วยนะเขาจงใจปะวะเหมือนพูดว่ามีของมีค่าในนั้นอะไรอย่างงี้ปะอันนี้น่าสนใจนะเหมือนจริงๆแล้วเอมิลี่สงสัยสองคนนี้แล้วหรือเปล่าวะว่ามีรับลมคมในอะไรก็เลยแบบบอกว่าในกระเป๋ามีของอะไรอยู่ดูดิเหมือนจงใจอ่ะ Amber Wine เหรออันนั้นน่าจะเป็นไวน์จริงๆนะไม่ใช่น้ำชื่อน้ำหอมใช่ไหมกูเริ่มงงงวดแล้วเย้อะรบกวนคุณเบรสเอามาให้หน่อยได้ไหมจะได้รับรองทุกคนได้พอดีเลยได้สิซึ่งเบรสเนี่ยไม่ได้มีความชอบอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากชอบไวน์งั้นฉันต้องขอบคุณแทนเขาล่วงหน้าเลยละกันงั้นเหรอ Amber Wine ก่อนหน้านี้เหมือนจะไม่เคยได้ยินชื่อไวน์นี้มาก่อนเลยแฮะเอาเขาคุยรหัสลับอะไรกันหรือเปล่าวะแค่คนในวงการรู้อย่างเงี้ยคุณเบรสพวกคุณสองคนเฮ้ยจะทำไรอ่ะอ้าวนี่มันเสียงอาจารย์นี่รีบไปดูเร็วแต่ขอแคปรูปก่อนโอเคไปล่วงมาแล้วมั้งนะจอสั่นซะขนาดนั้นอ่ะไม่มีอะไรเนาะเฮ้ยฮันแน่เข้าได้ด้วยแป๊บนึงนะอาจารย์มึงนอนรอไปก่อนนะถ้าไม่มีอันนี้จงใจวางไว้แน่ๆแต่ไม่รู้ว่าอันนี้คือออกแล้วอ๋อนี่คือห้องอูดนี่คือห้องเบรสไอ้ที่เราอยู่นี่คือห้องเบรสคือห้องพี่กล้ามกับพี่คนพี่คือห้องนู้นเดี๋ยวนะแล้วทำไมมันต้องออกจากห้องนู้นได้ด้วยดิใช่ไหมโอเคนึกว่าจะออกไม่ได้แล้วห้องนี้มันต่างกันยังไงไม่มีอะไรแต่ห้องคนน้องเนี่ยมีเหมือนกำยานมีธูปหอมวางอยู่ไม่รู้ว่ามีอะไรที่มันน่าสงสัยมากกว่านี้แต่เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆน่าจะค่อยๆได้เบาะแสเพิ่มเนาะว่าแต่อาจารย์โดนอะไรคุณรีบวิ่งออกมาอย่างรวดเร็วและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอยู่นอกประตูอะไรอ่ะขวดน้ำหอมเอ็ดก้าอาจารย์เฮ้ยไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยเอ็ดการ์หน้าโมโหใช่ไหมใครเป็นคนทำเนี่ยคิริยาออกัสคิริยาเฮ้ยเอ็ดการ์เดี๋ยวอย่าขยับผู้บาดเจ็บแรงๆให้ฉันดูแลอาจารย์เองเถอะพวกเธอไปเดี๋ยวไปหาร่องรอยคนร้ายฝากด้วยนะจัดไปน้องนายฮิดะถนัดอยู่แล้วล่ะ
คนสลบไม่น่าจะอ่านได้เนาะแป๊บนึงนะรออ่านของเอมิลี่ก่อนเอาเฮ้ยหวังว่าทุกอย่างจะไม่สายไปนะจงโง่เอ็ดกาต้นเคียร์ยาจับได้ง่ายๆแบบนี้เลยเหรอเนี่ยคิริยาซ่อนอยู่จริงๆด้วยท่านแน่อะไรอ่ะพุ่มดอกไม้คือว่าคนร้ายจะซ่อนอยู่ในพุ่มดอกไม้ก่อนแล้วจู่ๆก็กระโดดออกมาโจมตีเอ็ดการ์เหรอในพุ่มดอกไม้ไม่มีรอยเท้าและกิ่งและใบไม้ต้นไม้ไม่มีร่องรอยการแตกหักอ่ะไม่ใช่อะดิไม่งั้นก็คงซ่อนตัวอยู่ที่นี่ยากมากๆแน่ๆก็จริงนะแสดงว่าไม่น่าใช่หรอกแถวนี้มีกลิ่นแปลกๆอ่ะมันมาจากขวดในเนี้ยในขวดเนี้ยในขวดมีของเหลวเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยปากและส่วนหนึ่งของตัวขวดถูกเคลือบด้วยของเหลวราวกับถูกเทออกมาอย่างแรงสังหรณ์ใจว่าสิ่งที่อยู่ในขวดนี้คือฮะอย่าบอกนะว่าโอเคสตัวคุยพี่จะไปดูรอบๆมาละแถวนี้ไม่มีร่องรอยคนเดินผ่านเลยจะหมอนะเขาไม่มีปีกงอกมามั้งจะหมอนั่นเหรออ๋อไม่มีอะไรหมายถึงคนร้ายน่ะคงจะไม่หายตัวไปกลางอากาศหรอกทำไมมันพยายามจะปิดชื่อวะในเมื่อเมื่อกี้เอ็ดการ์เขาพูดชื่อมาแล้วว่าคริยาเอออะไรวะยังจะมาปิดกันอีกตอนนี้เราดูรอบๆแล้วนอกจากขวดใบนี้ก็ไม่มีเบาะแสอื่นแล้วอ่ะตอนนี้ต้องรีบช่วยคนก่อนหรือมีช่วยย้ายอาจารย์ไปที่ห้องหน่อยได้ไหมเอาสิย้ายเอ็ดการ์ไปในห้องอย่างมาระวังห้องไหนก่อนก็น่าจะเป็นห้องอูดกับห้องเบรสป่ะเอ๊ะห้องนี้ไม่คุ้นว่ะอาการเขาเป็นไงบ้างฉันทำการรักษาฉุกเฉินไปแล้วเมื่อดูจากสิ่งที่ตกค้างอยู่ในปากและจมูกของอาจารย์น่าจะถูกบังคับให้กินของเหลวบางอย่างก็คือไอ้ขวดนั่นแหละเนาะแต่เขายังหมดสติอยู่การกระตุ้นให้อาเจียนอย่างรวดเร็วอาจจะขัดขวางการเดินทางเดินหายใจได้เลยต้องเริ่มจัดการจากที่อื่นก่อนอ่ะขวดที่เราเจอเมื่อกี้กลิ่นเหมือนกันเลยแต่จะเป็นของเหลวชนิดเดียวกันหรือเปล่าน่ะมีคุณสมบัติพิเศษยังไงฉันต้องตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนถึงจะระบุได้แต่ว่าก่อนอื่นนะพวกเธอไปสอบถามคนที่น่าจะรู้เรื่องราวก่อนดีกว่าเอาแล้วมันรู้ชื่อจริงด้วยไงเขาไม่ได้บอกชื่อจริงนะแต่เอมิลี่รู้คุณซิลูฟานคุณลูเซียนโดนนี่เอมิลี่ซังคุณเอมิลี่คุณกำลังเรียกพวกเราเหรอไม่เคยได้ยินสองชื่อนี้มาก่อนเลยนะยังจะเฉยใช้คือถ้าเอาจริงต่อให้มึงใช้ชื่อปอมนะแต่แบบโดนคนเรียกชื่อจริงสองคนเป๊ะขนาดเนี้ยมันต้องยอมแล้วป่าวะงั้นเหรอก่อนที่จะมาถึงที่สุเมรุฉันได้ขอให้เพื่อนคนหนึ่งในทีมลาดตระเวนพิเศษสืบค้นให้แล้วว่าผู้สร้างออกัสมีใครบ้างนอกจากนักปรุงน้องหอออกเอ็ดการ์ที่ถูกผลักขึ้นเวทีในตอนนั้นแล้วยังมี3คนที่เป็นเบื้องหลังแสดงว่ามีคิวริยาคนหนึ่งก็คือ4คนทั้งหมดนั่นคือนักวิชาการซูเมรุผู้ปลูกดอกออกัสแล้วก็พี่น้องนักธุรกิจ2คนที่ทำการโปรโมทออกัสพี่น้องคู่นี้อาศัยตำนานของออกัสเพื่อล่อลวงนักเก็งกำไรจำนวนมากทำให้ราคาออกัสสูงขึ้นไปอีกสุดท้ายศาลพิจารณาคดีส่งเขาไปที่ป้อมเมโลพีนโทษฐานปลอมบัญชีเท็จขัดขวางกลไกของตลาดและถูกตัดสินหลายความผิดพร้อมกันดูจากเวลาแล้วพวกเขาน่าจะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเมื่อเร็วๆนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราอ่ะสองพี่น้องนักธุรกิจชาวฟอนเทนมีตั้งเยอะแยะจะบอกว่าพวกเขาเองก็เป็นอาชญากรเหมือนกันหมดเหรอทุกครั้งที่พี่ชายคุณเรียกว่าคุณว่าเบรส
คุณจะตอบสนองช้ามากแต่พอคุณได้ยินฉันพูดว่าลูเซียนคุณกลับตอบรับไวเหลือเกินฉันคุณเอมิลี่ต้องเคารพคุณในฐานะนักปรุงน้ำหอมที่มีชื่อเสียงในพรเทนนะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าคำกล่าวหาพวกนี้เป็นเรื่องล้อเล่นได้อยู่นะวันข้างหน้ายังอีกยาวไกลคุณเองก็คงไม่อยากจะเป็นที่รู้จักในแวดวงน้ำนักธุรกิจน้ำหอมว่าใส่ร้ายคนเดียวใช่ไหมผมว่าชัวร์ถ้ามันจะดีดร้อนตัวขนาดนี้นักธุรกิจน้ำหอมอะไรกันถ้าเป็นนักธุรกิจจริงๆทำไมถึงไม่รู้ล่ะว่าที่จริงแล้วแอมเบอร์ไวน์น่ะไม่ใช่ไวน์อะไรนะนี่ไงแล้วตัวเราก็ดันรู้นะสงสัยอยู่ฟอนเทนมานานเกินไปละ นั่นน่ะเป็นน้ำหอมที่ฉันทำเมื่อไม่กี่ปีก่อนแม้ว่ามันจะไม่ได้โด่งดังมากเท่าไหร่แต่นักธุรกิจน้ำหอมในฟอนเทนก็ต้องเคยได้ยินชื่อมันอยู่บ้างเว้นแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้พวกคุณทั้งคู่จะยังอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลจากน้ำหอมอย่างป้อมเมโลพีดจริงๆนะสีตาของเอมิลี่นี่ค่อนข้างสวยอยู่นะเอมิลี่เฮ้ยจะทำไรนี่คือนักเดินทางผู้ปราบมาแล้วกี่ประเทศวะ4ประเทศเลยนะเว้ย5ประเทศดิฮันแน่เฮ้ยเอาเรื่องซิลวานซังคุณซิลวานฉันไม่ได้ตั้งใจจะประณามคุณไม่ว่าเมื่อหลายปี10ปีก่อนจะเกิดอะไรขึ้นศาลก็ได้ตัดสินไปแล้วแต่ตอนนี้อาจารย์เอ็ดการ์กำลังตกอยู่ในอันตรายเราต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนร้ายก่อนถ้าเขามาลอบทำลายอาจารย์เพราะเรื่องออกัสฉันคิดว่าสถานการณ์ของคุณทั้งสองก็ไม่น่าจะปลอดภัยเท่าไหร่นะเพราะงั้นพวกคุณช่วยเล่าพวกเราฟังหน่อยได้ไหมว่าเกี่ยวกับคิริยาคนนั้นอะก็ได้ฉันจะเล่าพี่ลูเซียนลูเซียนถ้าพวกเขาสามารถหาคิริยาได้จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสำหรับเรานี่แล้วสิ่งที่ฉันจะพูดต่อไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็เคยพูดกับหน่วยงานตัวตาบอดกฎหมายไปแล้วพูดถูกแล้วล่ะเมื่อกี้คือเหมือนกระซิบใช่ไหมเราไม่ควรจะได้ยินใช่ไหมที่มันพูดเมื่อกี้ตอนแรกทีมของเรามีกัน4คนนอกจากพวกเรากับเอ็ดการ์ก็จะมีวิวาจาวิจาวาต้องอ่านว่าอะไรวะวิจาวาแล้วกันนะอ่านตรงๆมาเรื่องนั้นนะนักวิชาการสื่อเมลูที่รับผิดชอบในการปลูกเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ต่อมาหน่วยล่างเงาก็มาหาถึงที่และตั้งข้อหากล่าวหาเกี่ยวกับพวกเราพวกเขาต้องการตรวจสอบสมุดบัญชีและตัดใจให้พวกเราสองพี่น้องกับเวทกาต้องไปอยู่ใต้ทะเลเจ้าหมอนี่เหมือนจะยังไม่ยอมแพ้สินะเอ๊ะแล้วเอ็ดการ์มาอยู่ซึมิรู้ได้ไงอ่ะตอนนั้นอาจารย์ถูกตัดสินว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดไม่กี่ปีก็ได้ออกจากป้อมเมโรพีทเขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่ในฟอนเทนและไม่อยากจะพัวพันกับเรื่องเก่าๆเหล่านี้อีกแล้วเขาเลยมาตั้งถิ่นฐานที่ซูเมรูเพียงลำพังตอนนั้นอาจารย์รู้สึกหดหู่ใจอยู่นานเลยเลือกปรุงน้ำหอมใหม่ฉะนั้นก็หันมาเป็นคนสอนนักเรียนและเปิดรับลูกศิษย์เข้าวงการแทนก็คือถูกปล่อยออกมาจากเมโรพีแล้วค่อยมาสอนเอมิลี่ต่อมาเพราะหน้าที่การงานของพ่อแม่ฉันเลยได้อาศัยอยู่ที่ซูเมรุระยะหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็ได้เจออาจารย์และได้เรียนรู้เขาอยู่จากเขาอยู่ช่วงหนึ่งเธอเรื่องพวกนี้ไว้ค่อยว่ากันคุยเรื่องนักวิชาการที่ชื่อวิจาวาคนนั้นก่อนเถอะวิจาวาก็เหมือนเรานั่นแหละตอนนั้นเขาก็ถูกหน่วยล่างเอาตรวจสอบแต่ก่อนที่หน่วยล่างเราจะตามมาหาเขาเขาก็ได้จุดไฟเผาสวนดอกไม้เผาออกกัสทั้งแปลงและเงินที่เราหาได้ทั้งหมดจนกลายเป็นเท่าฐานนี่คือทำลายหลักฐานสินะแต่นี่ไม่ได้ทำให้เขารับโทษหนักขึ้นเหรอมันไม่สำคัญต่อไปแล้วล่ะเพราะแม้แต่ตัวเขาเองก็ลงเอยในทะเลเพลิงนั้นด้วยอ้าวคือข่าวน่าจะลงว่าตายเงี้ยเหรอตายในกองเพลิงและคิริยาคือใครฮะอะไรนะฮะคุณก็ตรวจสอบมาละเอียดแล้วนี่จะถามพวกเราอีกเหรอจนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นพูดถึงคนที่ชื่อคิริยาเลยนะ
ช่แต่คดีในปีนั้นน่ะไม่ได้พูดถึงชื่อนี้แต่ดูเหมือนว่าพวกคุณจะคุ้นเคยกับเขาดีสินะแสดงว่าเป็นอีกชื่อนึงของไอ้วิจาวานี่ป่ะนะยังอีกมองหน้ากันก่อนด้วยนะเหมือนจะนัดกันก่อนคิริยะวะวิจาย่าの弟だเชื่อดีไหมมันดูคือยังไม่น่าเชื่อถือแต่เอามาเป็นข้อมูลได้ก่อนอ่ะคือยาเป็นน้องชายของวิจาวาตอนนั้นเขาเป็นแค่เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เขาจะช่วยพี่สาวทำนั่นแสดงว่าวิจาวาเป็นผู้หญิงอ่ะแต่เขาไม่รู้ว่าพวกเรากำลังทำอะไรกันอยู่ปกติวิจาวาจะไม่ยอมให้เขาออกไปทำธุระให้นอกจากพวกเราแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเธอคนนั้นมีน้องชายคนหลังจากที่เกิดเรื่องกับพวกเขาพวกเราเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวลือในซูมิรุว่ามีดอกออกัสปรากฏขึ้นเพราะงั้นคุณก็เลยคิดว่าคิริยาน่าจะเอาอะไรบางอย่างไปจากวิจาวาแล้วก็เริ่มปลูกดอกออกัสขึ้นใหม่อีกครั้งสินะก็ตอนมีชีวิตอยู่วิจาวารักน้องชายเขามากที่สุดชอบพูดบ่อยๆว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองให้เอาเงินส่วนของตัวเองให้น้องชายซะก่อนตายถ้าเธอทิ้งอะไรเอาไว้ก็ต้องตกไปอยู่ในมือของคิริยาแน่นอนแล้วก็ดูของเหลวที่เหลืออยู่ในขวดนั่นสิคิริยาไม่ได้แค่ปลูกดอกออกัสนะแต่ยังผลิตน้ำหอมออกัสออกมาด้วยขวดนี้มันสวยจังวะแล้วดูขวดข้างๆแม่งไอ้ดีเทลแม่งต่างกันชิบหายเลยเป็นออกัสจริงๆด้วยสินะมันเป็นยาพิษหรอโอ้ก็สิมันยาพิษได้ยังไงปกติแล้วน้ำหอมเป็นของที่ห้ามดื่มอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงการดื่มเข้าไปรวดเดียวทั้งขวดเลยถ้ามันถือเป็นยาพิษจริงๆสมัยนั้นคงจะวางขายไม่ได้หรอกตอนนี้เอ็ดการ์ยังสลบอยู่ทั้งหมดเป็นเพราะคิริยาเอาน้ำหอมกรอกปากเขาอะแปลกทำไมจู่ๆอารมณ์ของซิลิแฟนถึงตึงเครียดขึ้นมาทำไมเขาต้องรอบโจมตีเอ็ดการ์ด้วยทั้งนั้นอะก็น่าจะเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของพี่สาวเขาหรือมั้งแต่บอกตามตรงนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตอนแรกวิจาวาเนี่ยต้องทำแบบนั้นที่พวกเรามาหาเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอะไรเลยอันนี้เดาเล่นๆนะผมขอเดาเล่นๆเล่นๆว่าวิจาวาไม่น่าจะเป็นคนเผาแต่ดีไม่ดีอาจจะไม่ได้ตั้งใจเผาด้วยผมเดาว่าน้องเขาตอนเป็นเด็กน่าจะไปทำอะไรพลาดเข้าแล้วเผลอไฟไหม้แล้วก็คลอกพี่สาวเขาไปหรือเปล่าแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกผิดแล้วก็ไม่รู้แหละอะไรยังไงอะแต่ว่าตอนนี้คือไม่รู้ว่าจุดประสงค์เขาคืออะไรเนาะโทษแม่เป็นแพ้และก็องเกสรดอกไม้เหมือนไพมอนเลยตอนนี้ที่พวกเราตามหาเขาไม่ได้เป็นเจตนาไม่ดีอะไรเลยนะแค่อยากจะมาดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะร่วมมือเขาแล้วผลิตออกัสต่อตอนแรกถูกจำคุกอะเพราะผิดโทษฐานที่สร้างบัญชีปลอมและขัดขวางกลไกการตลาดแต่ตัวออกัสเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะแค่เราไม่ได้เล่นตุกติกแล้วก็ขายน้ำหอมอย่างซื่อสัตย์และจริงใจก็ถือเป็นการชดเชยให้พี่สาวเขาแล้วเพราะงั้นตอนนี้ถูกสอบสวนในปีนั้นพวกคุณก็เลยไม่ได้บอกชื่อคิริยาไปสินะใช่พวกเราหวังดีนะที่พวกเรารู้ก็มีแค่นี้แหละส่วนเรื่องส่วนผสมของออกัสแล้วก็เรื่องที่เผลอกินเข้าไปต้องทำไงอ่ะก็คงต้องถามเอ็ดการ์ไม่ก็คิริยาเองแล้วล่ะแสดงว่าสองคนนี้เขาไม่มีความรู้เรื่องน้ำหอมครับตัวเอ็ดการ์เนี่ยเป็นนักทำน้ำหอมส่วนคิริยาเนี่ยเป็นน้องชายเดาว่าเป็นผู้ชายนะยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เดาว่าเป็นน้องชายของวิจาวาที่เป็นนักพฤกษศาสตร์ดังนั้นนักพฤกษศาสตร์กับนักทำน้ำหอมเนี่ยน่าจะรู้ว่าส่วนผสมคืออะไรส่วนไอ้สองคนนี้แม่งไม่เกี่ยวแม่งทำหน้าที่เป็นนักขายอย่างเดียวเป็นมาร์เก็ตติ้งนะแต่ตอนนี้แปลกทำไมจู่ๆซิลิฟานถึงตึงเครียดขึ้นมาถ้าเป็นยาพิษจริงเดี๋ยวนะเนี่ยมันจะเริ่มตึงเครียด2ประโยคนี้เป
จะเป็นยาพิษได้ยังไงปกติน้ำหอมห้ามดื่มอยู่แล้วแต่มันไม่น่าจะมีความรู้ถ้ามันเป็นยาพิษจริงเขาคงวางขายไม่ได้หรือจริงๆแล้วมันมีพิษวะมันอาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดที่ว่าคือถ้าเอามาเป็นน้ำหอมก็อาจจะแบบไม่เป็นไรอ่ะคือนึกออกใช่ไหมถ้าปริมาณไม่เยอะหรือว่าไม่ได้เข้าไปในร่างกายมันอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ากินเข้าไปอาจจะเป็นพิษจริงก็ได้อันนี้ไม่รู้มันก็มีความเป็นไปได้อย่างเช่นพวกยาพวกเนี้ยต่อให้มันโดนผิวหนังต่อให้มันซึมเข้าไปมันก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ถ้าเอามากินกอกปากเข้าไปนี่ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยอย่างน้อยในตอนนี้เราก็ยืนยันได้แล้วว่าสิ่งที่อาจารย์ดื่มเข้าไปคือออกัสถ้าฉันก็มีทิศทางในการตรวจสอบต่อแล้วล่ะก็ถือว่าไม่ได้เปล่าประโยชน์สักทีเดียวงั้นเหรองั้นก็ดีแล้วล่ะพูดเสร็จแล้วหันหน้าหนีอย่างเงี้ยน่าสงสัยนะทุกคนเหมือนกับว่าไม่อยากให้สีหน้าหลุดอ่ะลูเซียนเรากลับไปพักผ่อนที่ห้องเถอะสถานการณ์ในตอนนี้เราคงต้องคิดทบทวนอีกทีแล้วล่ะได้เลยพี่น่าสงสัยมันน่าจะมีเบื้องหรือเบื้องหลังมากกว่านี้เพราะเขายังมีเรื่องที่ปิดบังเราอยู่เธอก็รู้สึกเหมือนกันเหรอใช่เขาเหมือนจะปิดบังอะไรบางอย่างอยู่แต่ถ้าเสียดายที่ตอนนี้เราไม่มีหลักฐานมากพอดูจากน้ำเสียงของซิลิแบนตะกี้แล้วถ้าคือยังถามต่อมีหวังก็คงโกหกชุดใหญ่แน่นอนที่จริงต้องบอกว่าความสงสัยเล็กๆน้อยๆก็เปิดโปงตัวตนของเขาได้เลยอ่ะสัญชาติตัวอย่างเธอนี่เฉียบแหลมจริงๆเป็นแค่นักปรุงน้ำหอมกับหมอพาร์ทไทม์จริงๆหรือเปล่าเนี่ยจริงด้วยก่อนหน้านี้เธอเคยบอกว่าตัวเองอ่ะเรียกได้ว่าเป็นหมอเหมือนกันแต่คนที่มารับการวินิจฉัยออกจะพิเศษหน่อยๆน่าจะเฉลยตอนนี้แล้วนะว่าอาชีพเป็นอะไรคนป่วยที่ฉันเจอนะส่วนใหญ่จะเป็นคนตายนะนั่นไงล่ะอย่าบอกนะว่าเป็นหมอนิติเวชอะไม่ใช่หรอถ้าใจพูดที่ถูกเป็นนักทำความสะอาดจุดเกิดเหตุนะฉันทำหน้าที่ลบร่องรอยสุดท้ายที่ผู้ป่วยทิ้งไว้บนโลกหลังจากที่หมอนิติเวชและหน่วยล่างเงาได้รวบรวมหลักฐานเสร็จแล้วอะเหมือนเป็นคนเก็บงานสุดท้ายเนาะคืออย่างหมอนิติเวชหรือหน่วยล่างเงาก็คือตำรวจเนี่ยก็คือเข้ามาเก็บหลักฐานในพื้นที่เสร็จแล้วนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยเอมิลี่จะเป็นคนคลีนอีกทีหนึ่งแต่จะเป็นเหมือนกับว่านอกจากคลีนแล้วเนี่ยเอมิลี่เขายังสามารถเช็คขั้นสุดท้ายให้ได้ด้วยประมาณนั้นอะว่าเอ้ยตรงนี้มีอะไรตกหล่นไหมอันนี้น่าสงสัยนะอะไรเงี้ยก็น่าจะได้ข้อมูลมากไม่มากก็น้อยอะแค่เปลี่ยนสูตรนิดหน่อยทิงเจอที่สามารถทำให้กลายเป็นน้ำหอมก็จะกลายเป็นสารทำความสะอาดได้เหมือนกันต้องมีคนเปิดเผยความจริงของคดีอาชญากรรมแล้วก็ต้องมีคนทำความสะอาดสถานที่เกิดเหตุแบบอย่างกลิ่นเลือดสิ่งโสโครกเพราะงั้นฉันก็เลยได้เห็นความตายมามากมายและได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่ในครั้งนี้ทุกอย่างยังไม่สายเกินไปลูมินรบกวนช่วยไปบอกสถานการณ์กับไทนาดีและในอำเภอที่ท่าเรือออมอสหน่อยได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวฉันจะคอยดูแลอาจารย์เองตัวอย่างออกัสก็มีแล้วหวังว่าการวิเคราะห์ในขั้นต่อไปจะไม่ยากนะเฮ้นี่นะเหมือนเดิมว่ะส่วนคนสลบก็ไม่น่าจะมีอะไรตรวจสอบชั้นวางดอกไม้มีดอกไม้ทั่วทุกมุมโลกดูเหมือนกระทางตรงกลางเพิ่งถูกเอาตรงกลางคือกระถางไหนอันนี้เหรอเฮ้ยทำเป็นเล่นว่าแต่กระถางไหนวะคำว่ากระถางตรงกลางเนี่ยมีดอกไม้จะทุกมุมโลกเหมือนว่าดินในกระถางตรงกลางแล้วมันคือกระถางไหนวะคำว่าตรงกลางเนี่ยแสดงว่าเอาอะไรแอบไว้เหรอแต่คุยออกไปแล้วโอ้ในขวดมีของเหลวเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยตามที่พี่น้องซิลแวนบอกว่านี่คือออกัสในตอนนั้นอันนี้ไม่ได้บอกอะไรโอเค
คือผมไม่ชอบอะไรรู้ไหมเวลาถ่ายรูปคือผมอยากได้ลูมินคู่กับยืนคู่กับเอมิลี่นะแต่ลูมินเขาหันแรงไปปะคือไม่ได้อยากจะให้หันหน้าเยอะขนาดนี้แล้วจะถ่ายอ่ะประมาณนี้ต้องเอียงตัวเพื่อให้คอมันหันในระยะที่พอดีนึกออกปะโอเคไปละไปดีกว่าแสดงว่าเนื้อเรื่องตรงนี้น่าจะอยู่แต่เอามอสป่ะวะแต่ให้เดาไหมตอนจบน่าจะมีเชฟรูทโผล่มาบ้างแหละไม่มีใครใช่ไหมในสองคนนั้นไปพักแล้วเฮ้ยเข้าไม่ได้โอเคมันน่าจะระแวงอยู่อย่าเพิ่งไปกวนตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมพุ่มไม้นี้โอเคน่าจะไม่มีอะไรไปดีกว่าไหนอ่ะโอ้ยกดผิดเกือบแล้วครูจะกดตัว V ไปกดตัว Z แทนที่จะรู้ตำแหน่งเควสกลายเป็นถ่ายรูปดีนะตอนถ่ายรูปค้างไว้มันไม่กระโดดต่อไม่งั้นขาหักไปแล้วนะเฮ้ยมีคนมาเพิ่มแล้วนะอุ๊ยน่าจะอ่านใจก่อนว่ะโทษทีลูมินทำไมรีบร้อนอ่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าเล่าให้เรื่องให้เมื่อกี้ให้ฟังนั่นだってอะไรนะเอโดกาซังก็襲われたคุณเอ็ดกาถูกลอบทำร้ายเหรออ๋อคุณชยามในอำเภอนะเขาเป็นถึงนักปรุงน้ำหอมที่มีชื่อเสียงสุดในพื้นที่นี้เลยนะผู้คนมากมายในท่าหลวงอมอสตังเคยได้รับการดูแลจากเขาทำไมจู่ๆถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้คุณชยามคุณได้รับรายงานบุคคลที่สงสัยที่หลบหนีมาในที่ตลาดบ้างหรือเปล่าอย่างเลยอะถ้าแถวนี้มีทหารรับจ้างเราอยู่เต็มไปหมดแล้วก็ต้องมีคนเห็นคิริยามันแน่ๆเลยล่ะจะไปรวบรวมกำลังคนอย่างนี้ล่ะจะไม่ยอมให้เขาหนีไปได้แน่เฮ้ยทำไมเพลงมันทินารีตอนนี้มีแผนทำอะไรต่อเหรออันนี้คือเพลงปกติของออมอสปะเนี่ยเพลงเนี้ยทำไมผมไม่คุ้นเพลงนี้เลยวะคือปกติมาออมอสมันจะเป็นตื่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 นอย่างนั้นน่ะเออแต่มันปกติคือมันจะมีหลายเพลงแหละแต่เพลงนี้ไม่คุ้นทำไมมันเป็นธีมหรือมันเป็นธีมของเอมิลี่วะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมเถอะไปต่อก่อนโทษทีที่แวะ เรื่องเก็บหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุเป็นหน้าที่ของคุณชยามก็ได้ส่วนคุณเอ็ดการ์ก็มีเอมิลี่คอยดูแลอยู่คงไม่ต้องให้ฉันไปหรอกแต่เธอบอกว่าเธอไม่ใช่หมอจริงๆนี่นะนั่นเพราะว่าเธอถ่อมตัวเกินไปถึงแม้เธอจะไม่ใช่หมอมืออาชีพหรือหมอมินิติเวชแต่เธอก็มีความเข้าใจในร่างกายมนุษย์และเภสัชวิทยาดีกว่านักวิชาการหลายๆคนในภาควิชาชีววิทยาซะอีกอีกอย่างนะเคสเนี่ยเป็นการป่วยที่เกี่ยวข้องกับน้ำหอมฉันเชื่อว่าเธอเป็นบุคคลดูแลน่าจะเหมาะกว่าแหละส่วนฉันอีกเดี๋ยวว่าฉันจะรีบกลับไปสถาบันเพื่อตรวจสอบเรื่องราวของวิจาวากับคิริยาสักหน่อยอ่ะโอเคดีเพราะเราอยากรู้เรื่องสองคนนี้เพิ่มขึ้นจริงด้วยวิจาวาเหมือนจะเป็นนักวิชาการซูเมรูนะเคยได้ยินชื่อคนนั้นมาก่อนหรือเปล่าอ่ะเคยเห็นในจดหมายของเอมิลี่นะนักวิชาการที่เรียนจบสถาบันมีเยอะแยะมากมีหลายคนที่หลังจากเรียนจบก็ไม่ได้ทำงานตามที่ด้านเกี่ยวข้องกับภาควิชาเลยก่อนหน้านี้ยังไม่ทันได้ตรวจสอบไม่แน่ชัดแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าอดีตของวิจาวาเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเลยล่ะฉันจะเข้าไปในเมืองซูเมรุและทำการตรวจสอบกับเพื่อนๆของฉันอย่างเร็วพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เรื่องแล้วล่ะส่วนทางท่าเรือออมอสก็ต้องฝากเธอกับเอมิลี่ก่อนแล้วอ้าวชิบหายแล้วอ่านใจไม่ทันทุกคนกลิ่นแรกแสดงว่านี่คือพาร์ทแรกใช่ไหมกลิ่นกลางแล้วก็ต้องกลิ่นถัดไปใช่ไหมโอเคว่าแต่ไอ้สองคนนี้มันมาจากไหนวะโอเคไม่เกี่ยว7โมงวันถัดไปคือแสดงว่านี่คือพึ่งพาร์ทแรกและมีอีก
สองพาร์ทให้เดาไม่มันไม่น่าจะมีแค่มันมีกลิ่นแรกกลิ่นกลางคือเวลาน้ำหอมครับเขาทำอ่ะมันจะมีกลิ่นที่แบบเวลาปะทะเข้ากับจมูกเราอ่ะเป็นนับว่าเป็นกลิ่นแรกเนาะแล้วก็กลิ่นกลางคือน่าจะอยู่นานสุดแล้วก็กลิ่นท้ายผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรประมาณนั้นอ่ะมันจะเป็นกลิ่นที่แบบว่าทำให้ชวนคิดถึงอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นนะเดาเล่นๆผ่านไปวันนึงแล้วอ่ะไม่รู้ไทนารีจะเจออะไรบ้างหรือเปล่าสถานการณ์ของทางอิมิลี่ก็น่าเป็นห่วงนะงานเราไปที่ดูที่โรงแรมเธอเควนี้นี่ไม่น่าจะมีสู้เนาะเฮ้แต่ก็ไม่โอ้ยเอาเชียดิฟแม่งขึ้นไปแล้วอ่ะต่อด้วยแม่งเอ้ยเมื่อขึ้นตรงนี้มันก็บันไดง่ายๆไม่มีมีแต่ลิฟเดี๋ยวโดนทับถอยมาก่อนแม่งไม่มีแบบว่ากดแล้ววาร์ปขึ้นไปเลยอ่ะโอ้โหนี่เดินแล้วชนเลยเว้ยเฮ้ยมิลลี่อ่ะเป็นไงบ้างโชคดีมากเลยล่ะตอนนี้ไม่อันตรายของชีวิตแล้วแม้ว่าจะยังอ่อนล้ามากแต่ถ้าได้รับผ่อนอีกสักหน่อยน่าจะได้กลับมามีสติครั้งแล้วล่ะส่วนเรื่องการวิเคราะห์ออกัสเองก็ถือว่าเป็นในอย่างราบรื่นแต่ยังมีจุดที่น่าสงสัยบางอย่างนะนอกจากส่วนผสมที่ให้กลิ่นหอมแล้วยังพบพลังธาตุที่ผิดปกติในตัวอย่างด้วยเอาพลังธาตุเหรอที่ทำให้เกิดผลกระทบกับร่างกายหรือเปล่าตอนนี้ก็ตอบยากนะมันมีอยู่แบบเจือจางมากเลยละมันก็หยดน้ำหอมที่ละลายสู่มหาสมุทรฉันเองก็ใช้เทคนิคการตรวจสอบที่เพิ่งมีมาไม่กี่ปีนี้ถึงจะได้พบร่องรอยมันเองถ้าไม่ใช่คนที่ไวต่อพลังงานธาตุพิเศษต่อให้ใช้ไป10ปีก็ไม่น่าจะมีปฏิกิริยาอะไรมันก็ไม่น่าจะมีผลดิจริงๆแล้วไอ้พลังงานธาตุไม่น่าจะเป็นส่วนที่ทำให้เขาสลบป่ะการหมดสติและความอ่อนล้าของอาจารย์น่ะจะเกิดจากพลังงานธาตุหรือองค์ประกอบอื่นๆก็ยังไม่สามารถบูมบับสรุปได้ว่าแต่ทานารีมาหาเธอหรือยังอ่ะไปเชิญเข้ามาดูหน่อยไหมเมื่อคืนมีคนมาบอกแล้วว่าไทนารีกลับมาไปทำการตรวจสอบที่สถาบันแล้วแต่ว่าฉันไม่ได้รับข่าวใหม่เลยงั้นหรอคิดอยู่เลยว่าเขาจะมาหาเธอก่อนหรือเปล่าอ่ะอุ้ยเอาคอเล่ไทนารีส่งมาว่ะขอโทษนะคุณเอมิลี่อยู่ไหมคอเล่โอ้ลูมีนไบมอนอยู่นี่ด้วยเหรอเยี่ยมเลยมีคนรู้จักอยู่ด้วยท่านดีน่าจะส่งมาเนาะคอเล่อ๋อเป็นต้องเรียกของท่านดีสินะเคยได้ยินคำพูดของเธอบ่อยๆยินดีที่รู้จักนะแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นหรอกนี่ฉันว่าเอมิลี่ก็พอแล้วได้เลยฉันเองก็ดีใจที่ได้เจอเธอได้เธอเหมือนกัน what พิมพ์ตกอ่ะโอเคฉันเองก็ดีใจที่จะเจอคุณนะคุณเอมิลี่ทันเดลีส่งเธอมาที่นี่สินะคอเล่เมื่อคืนนี้อาจารย์กับคนอื่นค้นดูรายชื่อเหมือนที่เหมือนเกือบ10ปีที่แล้วจนตอนนี้เขายังไม่ได้พักกันเลยฉันเป็นคนที่เดินเร็วเพราะงั้นก็เลยมารายงานข่าวอ่ะแต่ว่าบทสรุปเบื้องต้นของพวกเขาก็คือในสถาบันไม่มีนักวิชาการที่ชื่อวิจาวาอ้าวหรือเป็นชื่อปลอมอาจารย์ก็คิดแบบนั้นแต่ไม่ใช่แค่ชื่อนั้นนะไม่ว่าจะค้นหาทางงานวิจัยหรือประวัติศาสตร์คล้ายกันก็ไม่เจอคนที่ตรงกันเลยไม่เป็นเงี้ยหรือว่าบางทีตัวตนที่บอกว่าเป็นนักวิชาการก็ปลอมมาเหมือนกันมีความเป็นไปได้สูงมากถ้าอยากรู้ตัวตนที่แท้จริงของเธอคนนั้นก็คงต้องไปถามสองคนนั้นแล้วล่ะเฮ้ยอะไรลูเซียน
ผมว่ามันไม่ตื่นเว้ยเชื่อไหมอ่ะประเด็นคืออะไรรู้ไหมห้องของลูเซียนมีน้ำหอมที่เราเห็นอะที่ผมเจอตอนแรกเห็นป่ะผมว่ามันไม่ตื่นแน่เลยแล้วคนพี่มาเห็นแล้วก็แบบไอ้เชี่ยน้องกูไม่ตื่นซิลิวานนี่อย่าบอกนะว่าคิริยาปรากฏตัวอีกแล้วอะจะเป็นไปได้ยังไงเมื่อกี้ไม่มีใครออกโรงแรมเลยนี่เข้าออกโรงแรมเลยอะเข้าไปดูก่อนชัวผมว่าคนน้องไม่ตื่นถ้าอย่างเนี้ยไปห้องซิลิแวนก่อนอ้าวห้องซิลิแวนล็อกอยู่อ่ะพังเองเอ้าแล้วเจ้าของโรงแรมไปไหนวะทำไมไม่ถามเจ้าของโรงแรมเอ้ยมีกุญแจไหมอะไรเงี้ยคือพังเลยเหรอที่นี่ไม่มีคนอยู่อ่ะคือผมไม่อยากเข้าไปในห้องลูเซียนก่อนเพราะว่าผมว่าห้องนี้อาจจะมีเบาะแสอะไรเพราะว่าถ้าเข้าไปอีกห้องหนึ่งเลยอ่ะมันน่าจะทริคเควสเลยแต่ไม่มีเนาะโอเคเดี๋ยวนะเขาเอมิลี่บอกว่าถ้าเป็นคนที่สัมผัสไวต่อธาตุอ่ะหลังจากนี้ผมถ้าสงสัยอะไรผมจะสแกนธาตุด้วยผมว่ามันน่าจะช่วยอะไรได้ละมั้งลูเซียนนี่ลูเซียนตื่นสิลูเซียนสลบเป็นไงบ้างอ่ะเอมิลี่ซังคุณเอมิลี่เอมิลี่น้องชายฉันเป็นอะไรไปอ่ะแค่สลบไปเหมือนเอ็ดการ์ใช่ไหมชิบหายละมันพูดอย่างเงี้ยผมกลัวว่าเหมือนจะตายไปแล้วหรือเปล่าวะมอชิวาเกอริมาเซนซิลบันซังไอ้เหี้ยตายวะคงไกวะไอ้เหี้ย1ศพขอโทษนะคุณซิลแวนครั้งนี้เรามาช้าไปไอ้ทูบหอมนั่นแหละที่มันตั้งอยู่ที่มุมห้องอ่ะไม่นะทำไมเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้แล้วพวกมึงอ่ะมัวแต่ปิดเป็นความลับไม่พูดจะช่วยอะไรได้ล่ะแม่งเลยไงล่ะมัวแต่อมความลับกันอยู่อ่ะดูมีนคอเล่ตอนนี้เขายังช็อกอยู่ทางที่ดีปล่อยให้เขาอย่าปล่อยให้เห็นร่างของน้องเต้นต่อไปเลยดีกว่าพวกเธอช่วยพาเขาไปสงบสติอารมณ์ห้องข้างได้ไหมเดี๋ยวฉันจัดการเองเดี๋ยวฉันจะไปแจ้งนายอำเภอให้นะรบกวนหน่อยนะนี่ยังอยู่นะเอมิลี่ระวังนะแต่เอมิลี่น่าจะไวนะซิลบันซังคุณซิลิแวนจับมือฉันแล้วค่อยๆลุกขึ้นนะถ้าผมคิดว่าเอมิลี่น่าจะรู้นะพอเดินเข้ามาในห้องน่าจะรู้แล้วนะว่าไอ้กลิ่นนั่นน่ะน่าจะเป็นสาเหตุแต่ว่ามันอาจจะต้องแบบดมไปนานๆอะไรเงี้ยเหมือนเป็นฟิลแบบพวกแบบโดนแบบว่านอนแบบว่าโดนขังไว้ในนอนหลับในรถเงี้ยซึ่งหลับในรถอันตรายมากทุกคนจำไว้คือบางทีคาร์บอนไดออกไซด์มันจะดันกลับเข้าไปในรถแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ตายคารถอะไรเงี้ยซึ่งผมเดาว่าอาจจะคล้ายๆกันหรือเปล่าไม่จริงไม่นะที่นี่ปล่อยให้เราเป็นคนจัดการเธอคุณไปพักก่อนมาเชิญทางนี้เฮ้ยมองไปทางไหนอะเมื่อกี้เขามองไปทางไหนวะมองมาทางเราเหรอไม่สงสารนะเมื่อวานยังดีอยู่เลยแต่วันนี้กับถึงจะพูดได้ยากว่าเขาเป็นคนดีแต่ก็รู้สึกสงสารน่ะไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือเลวการตายของคนที่รักก็ทำให้เจ็บปวดไม่แพ้กันหรอกความทรงจำในชีวิตที่เคยมีร่วมกันความสุขความทุกข์ที่ร่วมฝ่าฟันกันต่อจากนี้ไปก็แค่อยู่ในความทรงจำของเขาคนเดียวจะบอกว่านี่คือสิ่งที่คิริยาต้องการอะและอี
อ่ะโอเคถ้าไอ้เด็กไอ้คิริยาเนี่ยมันแค้นด้วยเหตุผลในผมก็พอจะนึกได้ว่าเป็นเพราะไอ้ออกัสเฮียนี่แหละที่ทำให้พี่สาวต้องตายงั้นพวกมึงก็ต้องตายด้วยอ่ะนี่คือความแค้นอย่างเดียวที่ผมนึกออกเพราะว่าผมว่าตัวน้องชายกับตัวคิริยากับตัววิจาวาซึ่งไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้แล้วว่าเป็นชื่อจริงหรือเปล่าด้วยคิดว่าน่าจะรักกันมากถ้าเฮียผมก็ดันนึกอีกซีนาริโอหนึ่งได้ว่าเฮียคิริยากับวิจาวาเนี่ยอาจจะเป็นคนเดียวกันคือตอนนี้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นน้องจริงๆหรือเปล่าเพราะไอ้สองคนเนี่ยไอซิลิแวนกับลูเซียนเนี่ยมันพูดจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เว้ยดังนั้นอ่ะเราต้องไม่ถูกคำไอสองคนนี้ชักจูงไปขนาดนั้นก่อนดังนั้นผมจะไม่ฟันธงว่ามีน้องชายจริงอาจจะเป็นคนเดียวกันแล้วก็อาจจะโดนหักหลังหรือเปล่าแล้วศพที่โดนไฟคลอกเนี่ยอาจจะเป็นคนอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าเทคโนโลยี10ปี20ปีก่อนที่เกิดไอ้วันที่เกิดเหตุอ่ะแล้วเขาเจอร่างที่โดนศพไฟไหม้หรือเปล่าแล้วพิสูจน์ได้หรือเปล่าว่าศพใครอันนี้ไม่รู้เลยข้อมูลเราน้อยมากเว้ยทุกคนคือผมชอบคิดตามอะไรแบบนี้วัดแต่ผมจะหงุดหงิดทุกครั้งเลยเวลาเราไม่สามารถรู้ข้อมูลที่เราควรจะรู้ได้คือถ้าเราเป็นคนที่เป็นนักสืบอยู่จริงๆอ่ะเราควรจะรู้ได้มากกว่านี้เว้ยมันจะมีข้อมูลอีกเล็กๆน้อยๆที่แบบมันต้องรู้เพื่อเอาประกอบกันอ่ะแต่นี้เราในฐานะที่เราเล่นเกมอ่ะคือมันแบบเราอยากจะรู้เพิ่มอ่ะมันไม่ได้ไงมันต้องรอให้เกมเล่าเองอ่ะดังนั้นอย่าคิดเยอะเลยไปต่อดีกว่าไปคิริยามูสิฮันนิงが本当にคิริยาถ้าเป็นครั้งจริงลูเซียนต้องผ่านอะไรมาบ้างนะคนตายไม่เปิดปากพูดได้อีกแล้วล่ะทำได้เพียงแค่อาศัยร่องรอยเพื่อพูดแทนตัวเองเท่านั้นลูมินฉันจะคอยดูแลสถานที่เกิดเหตุเอาไว้ยังไงก็ติดต่อในอำเภอแล้วกวนด้วยนะโอเคระวังไอ้ทูบหอมด้วยนะโอเคอันนี้มาไวเราไม่ต้องไปตามนี่มันยังจุดอยู่เลยนะมึงไม่ตายหมู่แล้วเนี่ยถ้าอย่างเงี้ย อะไรวะเนี่ยมึงไม่สงสัยหน่อยเหรอเอมิลี่คือมันยังจุดอยู่เลยนะไอ้อะมาคิดไม่ถึงเลยจริงคดีเมื่อวานยังไม่ทันได้เรื่องวันนี้ก็มีเรื่องอีกแล้วคุณเอมิลี่ได้ยินมาว่าคุณเป็นหมอนิติเวชที่มีประสบการณ์มากมายคุณเจออะไรบ้างหรือเปล่าฉันไม่ใช่หมอนิติเวชหรอกแค่บังเอิญคลุกอยู่ในวงแวดวงที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเองแต่เมื่อพิจารณาจากอุณหภูมิความแข็งร่างกายคดีนี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อคืนส่วนเรื่องเบาะแสที่มากกว่านี้ฉันเองก็จำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนงั้นรบกวนคุณด้วยนะก่อนที่ไทนานีจะจากไปเขาเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดเรื่องอะไรให้เชื่อในการตัดสินใจของคุณขอบคุณที่เชื่อใจฉันนะร่องรอยส่วนใหญ่จะจางหายไปตามกาลเวลาเพราะงั้นยิ่งเริ่มการสืบสวนได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเราจะช่วยด้วยอีกแรงถึงแม้จะไม่ค่อยไว้เข้าใจเกี่ยวกับร่างผู้เสียชีวิตเท่าไหร่แต่เบาะแสอย่างอื่นเนี่ยเป็นหน้าที่เราเองขอบคุณกูเอาอันแรกเลยกลิ่นกำยาลอยเฉยขึ้นมาในอากาศรู้สึกคุ้นจังอันนี้อะไรตรวจสอบประตูนำไปสู่ทางเดินโรงแรมล็อกอย่างดีไม่มีร่องรอยความเสียหายประตูหน้าต่างก็ล็อกดีนะเพราะงั้นน่าจะเข้ามาต้องผ่านห้องซิลิแฟนเท่านั้นสินะไปดูห้องสตีเวนก่อนไหมได้ยินเสียงจากฝั่งอีกฝั่งนิดหน่อยลูเซียนทำไมขอให้ไปสู่สุคตินะสตีเวนต้องการสงบจิตใจไปตรวจสอบห้องอื่น
เออโอเคยังไม่ไปห้องนู้นโอเคเขาไม่ให้ไปปัญหาแรกยังไม่จบปัญหาใหม่ก็เข้ามาอีกแล้วเนี่ยนี่เขาตายไปในขณะที่ไม่รู้สึกตัวกันเหรอก็คือตายตอนหลับแหละทุกคนก็คือดมกลิ่นแล้วก็หลับไปเลยแล้วก็ไม่ตื่นแค่นั้นเองผมว่านะมุมนี้เต็มไปด้วยดอกไม้ที่ทั่วทุกมุมโลกกลิ่นหอมดอกไม้เข้มข้นมากโอเคคือการที่มาจุดในห้องนี้ผมว่าเพื่อให้กลบกลิ่นด้วยเพราะว่ามันมีกลิ่นดอกไม้เต็มไปหมดเลยไงผมเดา ว่าน่าจะเพราะเหตุนี้แหละเป่าเดินทางคุยกันไหมคุยกับเอมิลี่กันนะดูม่านตาขยายผิวหนังเป็นสีแดงไม่มีร่องรอยการต่อสู้บาดแผลภายนอกที่ชัดเจนก็ไม่มีนั่นแหละน่าจะดมยาแล้วก็สลบไปเลยตายไปเลยที่จริงก็มีการจัดพิธีการทำให้พวกเรามีกำลังคนไม่พอดีนะที่พวกคุณช่วยอ่ะพี่คนนี้เขาน่าจะรู้ว่าเราเป็นใครเนาะในกระเป๋าเต็มไปด้วยเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนของใช้ประจำวันค่อนข้างหนักเอาเรื่องทำไมถึงหนักอ่ะมีแต่เสื้อผ้ามันจะหนักขนาดนั้นหรือวะพื้นที่ในตู้เก็บของถูกกั้นด้วยฉากกั้นไม่น่าจะซ่อนคนเอาไว้ได้อ๋อตอนแรกสงสัยว่าจะมีคนแอบแล้วก็ออกมาใช่ไหมไม่ใช่หรอกดูก็รู้ว่าดมควันแล้วก็ตายไปแล้วพอจะได้ข้อมูลแล้วไปรายงานเอมิลี่ไหมอ่านไม่ทันนะขอโทษด้วยเมื่อกี้ผมอ่านแบบเดาๆเป็นไงบ้างอ่ะพบอะไรบ้างหรือเปล่าในห้องไม่มีร่องรอยการบุกรุกเลยฉันจะลองวาดให้ดูนะน่าจะประมาณนี้แหละไหนว้าวสุดยอดไม่หรอกผมว่าไม่ใช่คนพี่ฆ่าหรอกดูแล้วไม่น่าใช่อ่ะคือต่อให้เขาจะร้องไห้ไงแต่ผมไม่ได้ตัดว่าเออมันแต่ไม่รู้ว่ะแต่ว่าถ้าเข้ามาจากห้องข้างก็เป็นไม่ได้หรอกที่เซอร์ดิแวนจะไม่รู้ตัวอย่าบอกนะว่าเขาเป็นคนฆ่าน้องชายตัวเองอ่ะแต่ปฏิกิริยาในตอนสูญเสียคนในครอบครัวเหมือนจะไม่ได้เสแสร้งนะอีกอย่างเขาเองก็ไม่ได้มีแรงจูงใจจะทำแบบนั้นด้วยนั่นเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือแม้จะไม่อยากให้กระทบความรู้สึกของซิลิแฟนแต่ตอนนี้คงทำได้แค่เชิญเข้าไปเป็นพยานแล้วล่ะอ่ะผมเดาออกละผมเดานะอันนี้เดาเลยนะไม่ได้มีใครตั้งใจฆ่าเว้ยแต่ลูเซียนอ่ะมันแพ้กลิ่นอะไรสักอย่างแพ้เกสรดอกไม้อะไรสักอย่างแล้วก็ตายคืออาการแพ้คนเรามันน่ากลัวนะเว้ยถ้าเกิดแพ้จริงๆอ่ะเออคือเวลาเจอเพื่อนที่บอกว่าเอ้ยแพ้กุ้งกินไม่ได้เนี่ยคุณอย่าไปเอาให้เขากินนะเว้ยบางคนตายได้นะครับหรือแบบบางคนแพ้แป้งแพ้ถั่วแพ้อะไรเงี้ยเออมันไม่ใช่บางทีมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเว้ยการอาการแพ้ตายได้นะเว้ยดังนั้นอย่านะครับคุณจะฆ่าคนได้นะครับดังนั้นก็ระวังไว้ด้วยนะครับเช็คให้ดีว่าใครแพ้อะไรนู่นนี่นั่นนะอย่างถ้าให้พูดถึงสมัยมหาลัยผมก็แบบว่ามีเพื่อนแพ้แอลกอฮอล์แต่มันก็ยังนั่งกินเหล้าอยู่คนที่แพ้แอลกอฮอล์ประมาณเนี้ยเวลานั่งกินเหล้าด้วยกันอะแม่งจะตัวแดงมากเลยเว้ยคือหน้ามันจะแดงแบบแดงเลยอะทั้งที่มันแบบว่ากินไปนิดเดียวอ่ะเออมันเลยเป็นแบบเออเป็นคนประเภทที่แบบไม่ค่อยกินเหล้าอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยกินแอลกอฮอล์ประมาณนั้นเออคือถ้ากินมากกว่านั้นก็คิดว่าอาจจะอันตรายเออแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะประมาณนี้ไปต่อดีกว่าผมเดาว่าไม่ได้มีใครฆ่าแต่ไอ้ธูปหอมนั่นน่ะมันคือเขาแค่แพ้แล้วบังเอิญอาการแพ้มันรุนแรงก็เลยตายเดาฉันเองก็เจออะไรใหม่ๆเหมือนกันไปคุยพร้อมกันห้องข้างเถอะร่างผู้เสียชีวิตไม่มีความอุ่นมานานแล้วแล้วก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีเบาะแสใดๆเพิ่มอ่านใจศพได้ไหม
ขอโทษอุ๊ยอ่านไม่ทันโทษมื้อนี้กินกาแฟจิโนโนโกโกะคาระเคซะมาเดะโอโตโตซันโตะอิชชุนินานิโอชิเตะตะคุณซึเรวานคุณและน้องชายคุณทำอะไรตั้งแต่บ่ายมาจนถึงเช้าวันนี้หรือแล้วได้ยินอะไรเห็นหรือเห็นอะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่าตั้งแต่ที่คิริยารอบทำลายเอ็ดการ์เช่นกับน้องชายก็คอยระวังเขาอยู่ตลอดพวกเรากลับออกไปในห้องแล้วตกลงว่าจะล็อกประตูที่เชื่อมกับทางเดินถ้าห้องใครคนใดคนหนึ่งมีความเคลื่อนไหวอีกคนจะได้ไปช่วยเหลือผ่านทางประตูที่ตรงกลางห้องได้ตลอดเวลาแต่เมื่อคืนฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะพอตื่นเช้ามาก็ผลักประตูไปเห็นลูเซียนแสดงว่าเมื่อคืนวานห้องข้างๆไม่มีความเคลื่อนไหวเลยและก็ไม่มีคนวิ่งมาจากห้องนี้ด้วยในห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้แถบบนล่างลูเซียนก็ไม่มีบาดแผลภายนอกงั้นสาเหตุตายจริงๆเป็นเพราะอะไรล่ะตรงจุดนี้เขามีลักษณะพิเศษหลายอย่างที่คล้ายกับอาจารย์หลังจากถูกลอบทำร้ายเมื่อวานนี่คือรูม่านตาขยายผิวหนังเป็นสีแดงอ่ะนี่คืออาการแพ้เว้ยผิวหนังเป็นสีแดงอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้นึกออกปะเพื่อนที่แพ้แอลกอฮอล์หรือจริงๆแล้วแพ้อย่างอื่นก็ได้อะคือร่างกายมันจะแสดงอาการออกมาครับนะอย่างอ่ะมันจะมีอีกคนอีกประเภทหนึ่งที่ผมเคยเจอคือแพ้แอลกอฮอล์เหมือนกันแต่ไม่ได้กินนะคือคุณเคยเห็นปากกาแบบปากกาหัวม้าไอ้ปากกาเคมีพวกเนี้ยมันจะมีแอลกอฮอล์อยู่ในนั้นเว้ยเวลาเอามาเขียนบนผิวหนังอ่ะแล้วคนที่แพ้แม่งจะแดงเป็นตัวหนังสือเลยเว้ยตามที่เขียนอ่ะผมเคยเห็นซึ่งนั่นคืออาการแพ้ก็คือมันจะแดงแล้วมันบวมเลยเว้ยบางคนอะบางคนคือบวมแบบเป็นแบบผิวหนังคุณจะนูนขึ้นมาตามที่คุณใช้ปากกาเขียนอะอย่างนั้นเลยเว้ยชัวตายเพราะอาการแพ้แต่ในปากและจมูกไม่มีของเหลวต้องสงสัยตกค้างอยู่ดูเหมือนจะไม่ได้กรอกอะไรเข้าไปแต่ดูเหมือนจะสูดดมออกัสจำนวนหนึ่งเข้าไปโดยไม่รู้ตัวมากกว่าโอ้กัสเหรอเป็นไม่ได้อะสูดดมออกัสเข้าไปไม่ได้ทำให้ถึงตายอีกอย่างมันก็แค่คืนเดียวอะอย่าบอกนะว่าถ้านานกว่านั้นจะเป็นปัญหาไม่ได้หมายความว่าแบบมาขนาดแล้วมึงพูดเถอะไอ้เหี้ยเฮ้ยยังจะปิดความลับอีกนะออกัสตัสを検査したんだろう นี่คุณเอมิลี่ก็ตรวจสอบแล้วไม่ใช่เหรอคุณก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าออกัสมันมีหรือไม่มีพิษอ่ะฉันไม่เจอสารพิษทั่วไปจริงๆนั่นแหละเห็นไหมล่ะออกัสไม่ได้เป็นอันตรายตลาดฟอนเทนในปีนั้นก็ยืนยันเรื่องนี้ได้แล้วอ่ะเอามาแล้ววะสำหรับคนส่วนใหญ่อ่ะมันก็เป็นแบบนั้นแหละเอาโอ้ยแสงเขียวพาดหน้าอาจารย์น่าจะเอ็ดการ์น่าจะรู้อาการแพ้ของลูเซียนครับเอ็ดการ์มึงเตือนได้แล้วหรอต้องขอบคุณเอมิลี่ฉันเลยยังไม่ตายซิลิฟานกระดาษมันใช้ห่อไฟไม่ได้หรอกนะคุยอะไรกันอ่ะมึงช่วยเฉลยเลยได้ไหมมึงอย่าใช้คำอุปมาอุปไมยเลยได้ไหมเอกาอ่ะแสดงว่ามันจะพูดความลับกันละแม้ว่าเราจะซ่อนมันไว้ได้อีก10ปี20ปีได้คิดว่าคิริยาจะยอมให้เราสมหวังอย่างนั้นเหรอไม่เพื่อเยเลน่าอ่ะโอเคนี่คือชื่อจริงของพี่สาวเขาชื่อเยเลน่าเพื่อเยเลน่าก็คือวิจาวานะครับอย่างนั้นก็คือวิจาวาโอเคเอาจริงอ่ะเวลาคุณขายของสักอย่างแล้วบอกว่ามีนักวิจัยรับรองมันดูน่าเชื่อถือใช่ไหมล่ะงั้นการปลอมแปลงว่าเป็นนักวิจัยจากสถาบันมันก็ดูน่าเชื่อถือเนาะหรือจริงๆแล้วเขาวางแผนไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเนี่ยให้ชื่อวิจาวานะเป็นนักสถาบันจากซูเมรุนะอะไรประมาณเนี้ยไอ้น้ำหอมนี่จะได้ดูน่าเชื่อถืออะไรประมาณนี้ป่ะแต่จริงๆแล้วเขารู้กันอยู่แล้วไอ้แก๊งเนี้ยอ่ะต่อเนาะ
เพื่อเฮเลน่าเขาไม่มีทางปล่อยเราไปแน่เล่ามาลุงเยเลน่าคือชื่อจริงของวิจาวาเธอคนนั้นไม่ใช่นักวิชาการสุดไม่รู้อะไรหรอกแต่ไปเอาหนักกว่าเดิมอีกเหี้ยเป็นฟาทุยด้วยนะเป็นฟาทุยที่ถูกเทนเทศมาจากเชสเนชนายะอ่ะโอเคไอ้เคียงงั้นคิริยาก็ฟาทุยดิแต่โดนเนรเทศจากเชสนายะดังนั้นถ้าให้เดาน่าจะไม่ใช่พี่น้องแท้ๆถ้าเป็นพี่น้องกันจริงนะไอเยเลน่าไม่เดี๋ยวนะไอ้เหี้ยชื่อเยเลน่ามันคุ้นมากเลยทุกคนไอ้เหี้ยมันเคยมีชื่อนี้ป่ะทุกคนตลกมากเลยทำไมรู้ไหมผมเอาชื่อเยเลน่าไปเซิร์ชใน Google แล้วก็ตามได้เกินชินแม่งขึ้นมาเป็นเย่หลานบายเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นมีไหมอ่ะเยเลน่าชื่อคุ้นมากเลยว่ะเดี๋ยวนะแต่ผมกลัวอะไรรู้ไหมผมกลัวว่าถ้าผมกดเซิร์ชไปเนี่ยแล้วผมจะไปเจอสปอยไม่ใช่ใช่ไหม เจออยู่ข้อความหนึ่งแต่ผมไม่มั่นใจอ่ะขอข้ามไปก่อนดีกว่าวะแม่งเลยกลัววะกลัวโดนสปอยว่ะเราเล่นต่อกันดีกว่านะอ่ะฟาดุยดัตเตฟาตุยเหรอฟาดุยอย่าบอกนะว่าพลังธาตุที่ผสมอยู่ในออกัสคือไอ้เฮียตามานเหรอที่แท้ก็รู้อยู่แล้วสินะซิลวานงั้นยิ่งไม่ต้องปิดบังแล้วล่ะเชอุกุสตุสの花はジャガンの力を利用しดอกออกัสคือเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ที่ถูกบิดเบือนและดัดแปลงด้วยพลังเนตรมารจาガンเนตรมารหรอฟาดุยนี่จาガンฟาทุยเนตรมารคิดไม่ถึงเลยว่าเบื้องหลังของออกัสจะมีความลับเยอะขนาดนี้ออกัสที่เกิดจากเนตรมารมีพลังธาตุบิดเบี้ยวซ่อนอยู่หากสัมผัสติดต่อกันหลายปีจะเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ได้ถ้าโดนกอดปากก็คือเต็มๆเนาะคือในฟาตุยครับมันจะมีคล้ายๆกับคือสิ่งที่เรียกว่าความเป็นพี่น้องอะความเป็นครอบครัวถ้าใครหักหลังก็คือโดนฆ่าทิ้งดังนั้นการที่น้องชายเห็นพี่สาวโดนหักหลังหรือเปล่าคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าเยเลน่าตายยังไงเว้ยคิริยาก็เลยมาล้างแค้นตามคำที่เอมิลี่บอกก็คือโดนไฟคลอกตายหรือเปล่าเผาทุกอย่างทิ้งงานวิจัยทุกอย่างทิ้งแล้วก็ตายไปในไฟนั้นด้วยแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะเผาตัวเองอะดิเขาไม่น่าจะยอมตายน่าจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรสักอย่างอาจจะเป็นสาเหตุจากคนไอ้3คนนี้ไปต่อแล้วกันวะไหนๆเขากำลังจะเล่าแล้วเอาล่ะทีเดียวฉันจะเป็นคนเล่าเองตอนแรกเยเลน่าอยากจะปรับปรุงต่อแต่ในตอนนั้นน่ะใครจะรู้ล่ะว่าความคลั่งไคล้น้ำหอมอ่ะจะอยู่ได้นานแค่ไหนยังไงมันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรคนทั่วไปอยู่แล้ววางขายช้าไปวันหนึ่งรายได้ก็ลดไปวันหนึ่งเพราะงั้นคุณเลยยอมเสี่ยงวางยาพิษผู้คนแล้วปล่อยให้สิ่งนี้ออกสู่ตลาดเหรอการวางยาพิษผู้ซื้อมันไม่มีผลอะไรกับเราไม่ได้มีผลดีกับเราสักหน่อยว่ากันว่าการสัมผัสระยะยาวอาจจะเป็นอันตรายแต่ข้อสรุปของเยเลน่าบอกว่าเรื่องนี้มีผลกระทบที่น้อยมากๆนอกจากจะกินเข้าไปทั้งขวดในคราวเดียวกันเหมือนเอ็ดการ์หรือไม่ก็ไวต่อความสัมผัสธาตุเป็นพิเศษ
ไม่งั้นก็ต่อให้ใช้ไป14ปีก็ไม่เป็นไรหรอกอ่ะแต่ลูเซียนไงแสดงว่าลูเซียนอาจจะไวต่อพลังงานธาตุหรือเปล่าไม่แน่ใจในประวัติศาสตร์ของฟอนเทนก็ไม่ได้มีกรณีถูกพิษจากออร์แกสมาก่อนจริงๆนั่นแหละที่ไม่มีคนถูกพิษก็เป็นอีกเรื่องแต่ทั้งๆที่รู้ว่ามีความเสี่ยงก็ยังจงใจปิดบังแล้วเอาสินค้าไปวางขายนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงออร์กัสที่ศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งสร้างมาจากเนตรมารความจริงข้อนี้จะทำลายตลาดของคุณอย่างย่อยยับเลยสินะแต่ขอแคปรูปนี้ก่อนเอมิลี่กำลังโกรธไปต่อยังจะมาฮึ่มอีกอะไรเนี่ยมีหน้าล่ะตอนนั้นพวกคุณถึงได้ยอมรับความผิดอาชญากรรมจากการเงินทางการเงินเร็วก็คือรีบยอมรับเลยก่อนที่จะโดนสืบไปมากกว่านี้ครับแล้วก็ปิดบังเรื่องที่คริยาและเยเลนามาจนถึงทุกวันนี้ฟาทูเนตมานออกัสถ้าหน่วยล่างเอาสืบต่อไปหลักฐานความผิดพวกนี้ก็เพียงพอให้พวกคุณได้ใช้เวลาทั้งชีวิตในป้อมเมโดพีแล้วล่ะถ้าพวกเรารู้ว่าการที่มาซูเมรุจะทำให้ตกเป็นเป้าหมายคิริยาว่าเราคงจะอยู่ที่ป้อมเมโดพีต่อแล้วเหมือนกันนั่นแหละแบบนั้นน่ะลูเซียนก็คงจะไม่ตายไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรมาหลายปีรอจนฉันกับลูเซียนออกจากคุกมันถึงค่อยลงมือเจ้านั่นน่ะจะต้องพุ่งเป้ามาที่พวกเราแน่ออกัสที่เดิมทีไม่ทำให้คนตายแต่ยูจูต้าไม่คนตายได้นี่จะต้องเป็นฝีมือเขาแน่แน่คิริยาโกรธแค้นคุณถึงขนาดนั้นเลยเหรอถ้าอย่างนั้นการตายเยเลน่าในตอนนั้นก็เป็นฝีมือพวกคุณเหมือนกันเหรอเพื่อทำลายหลักฐานสินะอ่ะเนี่ยที่ผมอยากรู้เพิ่มคือเยเลน่าตายเพราะอะไรตายยังไงทำไมตายถ้ารู้ตรงนี้ชัดเมื่อไหร่ก็คือเคลียร์สามารถตอบได้แต่มันจะรู้จริงเหรอวะฉันยอมรับว่าตอนแรกฉันก็คิดจะทำแบบนั้นจริงๆพอได้ปลอมแปลงออกัสที่บุญเวียนในตลาดอย่างมันระมัดระวังแล้วก็ไม่มีใครสงสัยในตัวตนปลอมที่พวกเราได้เตรียมไว้ให้เยเลน่าด้วยแต่ถ้าถวยล่างเอาไปตรวจสอบสวนดอกไม้ของเยเลน่าและตรวจสอบดอกออกัสเรื่องเน็ตมาและฟาตุยก็จะถูกเปิดเผยแต่ก่อนที่เราจะวางแผนกันเสร็จเยเลน่าก็จุดไฟเผาสวนดอกไม้เนี่ยไอเผาตัวเองเนี่ยอันนี้เขาเห็นกับตาหรือเขาแค่รู้ต่อมาอีกทีวะคนอะไรมันจะเผาตัวเองวะมันต้องรู้สึกผิดหรือมันต้องรู้สึกอะไรขนาดไหนวะมันถึงจะต้องเผาตัวเองอ่ะมันยากมากเลยนะเว้ยมันดูไม่มีเหตุผลเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเหมือนที่น้องคอเลพูดอ่ะต่อให้อยากจะทำลายหลักฐานแค่ไหนจะไม่เห็นต้องเผาตัวเองนี่นั่นดิเผาสวนดอกไม้แล้วก็หนีไปน้องชายก็พอแล้วนี่เรื่องนี้พวกเราก็คิดมานานแล้วเหมือนกันจนกระทั่งเมื่อกี้ฉันเพิ่งได้เข้าใจทุกอย่างก็ทำไปเพื่อน้องชายของเธอคิริยาทำไมสาเหตุหนึ่งที่พวกเขาถูกเนรเทศก็เพราะวันเยเลน่าใช้เนตรมารมากเกินไปจนร่างกายเธอแบกรับไม่ไหวเธอไม่อยากให้น้องชายต้องเดินตามเส้นทางของตัวเองหลังจากที่เธอตายไปแล้วหลังจากที่มาที่ฟอนเทนเธอยังคงใช้เนตรมารในการเพาะเลี้ยงออกัสต่อไปทำให้ร่างกายเธอดับอ่อนแอลงเรื่อยๆและร้ายแรงที่สุดก็คือเธอแทบจะเคลื่อนไหวไม่สะดวกเลยซ้ำเพราะงั้นเธอก็เลยกลัวว่าถ้าหนีไปพร้อมกับคิริยาจะเป็นตัวถ่วงน้องชายสินะโอ้ต้องรักน้องขนาดไหนวะเนี่ยถ้าตัวตนถูกเปิดเผยเธอและน้องชายต้องแบกรับความกดดันทั้งจากเซเนชนาญาและฟอนเทนนอกจากดอกออกัสที่มีอีกลิ่นอายเนตมาแล้วร่างกายเธอที่ถูกเนตมันกัดก่อนเองก็ยังจะดึงดูดความน่าสงสัยอีกด้วยก็แบบนั้นสุดท้ายแล้วเธอก็เลยใช้ไฟเผาทั้งดอกไม้และตัวเองจนทุกอย่างมอดไหม้ไปเป็นเท่าฐานเพื่อลบหลักฐานพวกนี้ทิ้งไปและปล่อยให้น้องชายหนีไปคนเดียวพร้อมกับเงินอ่ะโอเคเหตุผลนี้ผมรับได้อยู่ก็คือเยเลน่าตั้งใจตายเพื่อให้น้องชายได้หนีไปแต่น้องชายมันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ไงประมาณว่าไอ้เหี้ยทำไมพี่สาวกูต้องมาตายแบบนี้วะเพราะไอ้แก๊งนี้แท้ๆอ่ะโอเคถ้าอย่างนี้ก็เข้าแก๊ปนะแต่มันจะมีหักมุมกว่านี้ป่าวะไม่รู้เลยแต่ถ้าทั้งหมดเนี้ยที่พูดมาเนี่ย
ม่ได้เกี่ยวกับไอ้เจ้าหมอนี่เลยไม่ได้เกี่ยวกับคิริยาเลยแต่ลูเซียนตายเพราะแค่แพ้กลิ่นไอ้ธูปหอมนั่นน่ะมันก็จบแล้วป่าวะและดีไม่ดีก็แต่ไอ้ลุงนี่มันเห็นเนาะแล้วมันพูดชื่อคิริยาออกมาดังนั้นตัวตนของคิริยาน่าจะมีอยู่จริงๆหรือเปล่าอากุสติสによって書き集めた紙はสับสนชิบหายอยากจะเดาอีกทางนึงแต่อีกทางก็ตัดออกไม่ได้ทรัพย์สินที่พวกคุณสะสมมาจากออกัสก็ไม่ได้เผาทำลายไปจนหมดถ้าถูกเธอนำไปให้คิริยาแล้วนั่นเหรอใช่ก่อนที่จะเกิดเรื่องเธอบอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดเรื่องอะไรกับตัวเธอให้เอาทรัพย์สินของเธอมอบให้น้องชายแต่คิดไม่ถึงว่าสุดท้ายแล้วแม้แต่ส่วนของพวกเราเองก็เอาไปให้ด้วยตอนแรกฉันก็ดูเส้นไปหาคิริยาเพื่อทวงเงินก้อนนั้นแล้วก็ดอกออกัสคืนคิดไม่ถึงว่าทุกอย่างจะเป็นกับดักที่เขาล่อพวกเรามาติดกับอะแต่คิริยาไม่รู้หรอว่าพี่สาวเขาเป็นคนสละชีวิตด้วยตัวเองอะถ้าไม่ถึงมาแก้แค้นพวกคุณน่าจะถ้าไม่รู้ก็เป็นไม่ได้เขาน่าจะไม่รู้เรื่องที่เยเลนามีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานหรอมั้งคืออาจจะเห็นว่าพี่สาวสละชีวิตตัวเองไปทั้งอย่างนั้นเลยโดยที่ไม่ได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วพี่สาวตัวเองอะอาการหนักแล้วเหมือนกันเออก็เลยสละชีวิตตัวเองเลยอะไรเงี้ยเยเลน่าชอบแต่งหน้าหนาๆต่อหน้าน้องชายเพื่อปกปิดความชราตัวเองเธอใช้ข้ออ้างว่างานยุ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการพบเจอและปกปิดเรื่องที่เธอไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ต่อไปงั้นพวกเราความจริงไปบอกให้คิริยารู้ดีไหมอ่ะประเด็นรวมเรื่องการแรงล้างแก้แค้นอ่ะฉันว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะต่อให้เขารู้เรื่องนี้เขาก็ตำหนิคนอื่นเพื่อให้พี่สาวเขาก็คงตำหนิที่คนอื่นทำให้พี่สาวเขาใช้เนตรมาน่ะคิดไปเองว่ามีคนบังคับพี่สาวเขาให้ปลูกดอกออกัสอะไรทำนองนั้นน่ะการจะดึงสติจากความแค้นตัวเองมันยากมากเลยนะอีกอย่างเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับความแค้นนี่เพียงลำพังมาตั้งหลายปีแล้วด้วยทำไมรู้ไหมทำไมคอเล่ต้องเป็นคนพูดรู้ไหมเพราะว่าคอเล่ก็เคยไงล่ะคอเล่ก็เคยแค้นครับคอเล่นี่คือประวัติดาร์กนะถ้าไปอ่านในมังงะเออแนะนำให้ไปอ่านนะครับผมขี้เกียจเล่า แล้วคุณจะพอเข้าใจว่าเออทำไมคอเล่ต้องเป็นคนพูดเรื่องนี้ทำไมคอเล่ถึงเป็นคนที่พูดมาได้ว่าเออบางทีต่อให้เราพูดอ่ะคนที่แค้นอยู่อ่ะก็อาจจะไม่เข้าใจหรอกเอออันนี้คือเขาจงใจให้คอเล่เป็นคนพูดนะซึ่งผมว่าดีอันที่จริงแม้ว่าฉันจะเข้าใจสาเหตุที่เยเลน่าเสียชีวิตแต่ฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความผิดหรอกนะเอ็ดการ์เขาพูดอะไรออกมาซิลิวานถ้าในตอนนั้นเราไม่เร่งรีบจะประสบความสำเร็จเพื่อตามกระแสความคลั่งไคล้น้ำหอมเยเลน่าก็คงไม่เอาชีวิตมาเสี่ยงแบบนี้ไม่ใช่หรือไงถ้าในตอนนั้นเราไม่โลภในผลกำไรเอาแต่ขยายพื้นที่เพาะปลูกไปเรื่อยๆร่างกายเยเลน่าจะพังเร็วขนาดนี้ไม่เล่าถ้าเราไม่ละเมิดกฎหมายและตกเป็นเป้าอย่างหน่วยล่าเงาเยเลน่าก็จะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือเปล่าล่ะร่างกายเธอก็ต้องรู้ดีสุดอยู่แล้วล่ะเธอรู้ตั้งตัวตั้งนานแล้วว่าตัวเองอยู่ได้อีกไม่นานที่ทำแบบนี้เพราะว่าจะทิ้งโมราไว้ให้น้องชายเธอไงเล่าไอ้หมอนี่ยังไม่ยอมรับนะแต่คุณลุงนี่นะเขายอมไปแล้วนะเราก็แค่โลภในเงินทองยังไงมันก็ไม่ควรต้องตายเพราะเรื่องแบบนี้อยู่แล้วจะบอกว่าฉันเป็นผู้บงการก็ได้แล้วลูเซียนล่ะแต่ต้นจนจบเขาแค่ทำตามคำสั่งของฉันเท่านั้นเองอะพวกคุณคิดว่าความผิดพลาดที่ลูเซียนทำมันต้องชดใช้ด้วยชีวิตเขาจริงเหรอว่าเราไม่ใช่ผู้พิพากษาคงตอบไม่ได้หรอกนะมันจะตลกลายมากเลยถ้ามันตายเพราะว่าเป็นภูมิแพ้จริงมันจะตลกมากเลยถ้าคิริยาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าลูเซียนแต่ลูเซียนแค่ดมกลิ่นไอ้เหี้ยนี่เข้าไปแล้วก็ตายไปเฉยๆอ่ะนั่นคือหักมุมที่ผมคิดออกอย่างเดียวเอาเธอเรื่องที่ต้องควรพูดก็พูดหมดแล้วถ้าจะพาฉันกลับไปฟอนเทนเพื่อรับคำพิพากษาก็ตามใจนั่นเถอะ3人のフォンテーヌ人と素敵な野人が
ชาวฟอนเทน3คนชเนชนาย่า1คดีเกิดขึ้นในออมอสปวดหัวจริงๆเออจัดการไงเนี่ยคดีเนี่ยใครรับผิดชอบเนี่ยคือคนในพื้นที่ต้องเคลียร์ก่อนแล้วจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนอะไรก็ว่ากันไว้เนาะสถานการณ์แบบนี้มันต้องรอให้สถาบันส่งคนมาจัดการแล้วคิดว่าน่าจะต้องติดต่อฟอนเทนด้วยยังไงก็ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้ถึงจะหาข้อสรุปได้ตอนนี้กำลังเตรียมจัดงานที่เทศกาลที่ท่าเรือออมอสก็เลยไม่ว่างไว้ให้คุมขังที่ว่างไว้ให้คุมขังปวดหัวจริงเงินก็ใช้ห้องพักของโรงแรมห้องนี้ก่อนไหมล่ะคุณเสียยามส่งคนมาเฝ้าฉันกับซิลิแฟนไว้ก็ได้แต่ด้วยสภาพจิตใจในตอนนี้ซิลิแฟนกับสภาพร่างกายฉันคนหนึ่งไม่อยากหนีอีกคนก็หนีไม่ได้เอ็ดการ์พูดหมายความว่าไงถ้าซิลิแฟนถูกส่งกลับไปพิจารณาคดีฉันก็คงหนีไม่พ้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้บงการหรือผู้สมรู้ร่วมคิดยังไงผู้ร้ายก็คือผู้ร้ายแต่ก่อนที่จะกลับฟอนเทนฉันก็อยากจะจัดเก็บอะไรอยู่นู่นนี่แล้วบอกลาดอกไม้ใบหญ้าที่เคยดูแลซะก่อนส่วนซิลิแฟนเองก็น่าจะมีคนที่อยากจะขอโทษด้วยเหมือนกันนะมีอยู่จริงไหมคริยาเนี่ยคุณชยามคุณช่วยให้เราสมปรารถนาเรื่องนี้หน่อยได้ไหมก็ได้งั้นฉันจะไปแจ้งทางสถาบันเองไม่ว่าจะก่อนหน้านี้คุณจะเคยทำอะไรหรือทำความผิดแบบไหนแล้วจะมาอยู่ที่ซูเมรุคุณก็จะถือว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมและน่านับถือมากคนนึงความปรารถนาแค่นี้ทำให้ได้อยู่แล้วคือตอนก็คือชีวิตส่วนที่เขาทำผิดไปแล้วก็ทำผิดนะแต่ว่าตอนที่เขาพ้นโทษออกมาแล้วมาอยู่ซูเมรุแล้วก็สอนคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเขาก็เป็นคนดีมั้งไม่รู้เหมือนกันก็เป็นคนดีละมั้งชามซังจะผิดก็ต้องว่าความผิดนะขอบคุณมากคุณสยามแต่ว่ารอถึงพรุ่งนี้จะมีตัวแปรอะไรหรือเปล่าตัวแปรหมายถึงว่าคิริยาจะออกมารอบโจมตีอีกครั้งหรือเปล่างั้นเหรอจริงด้วยอ่ะถึงเราจะอยู่รู้ว่าเขาอาจใช้ออกกัสในการวางยาพิษแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเข้ามาแล้วออกไปได้ยังไงถ้าเขามุ่งเป้าไปที่ชีวิตเอ็ดการ์และซิลแวร์ดีมันจะยิ่งอันตรายมากขึ้นนะดิมาคิดกลับกันเขาน่าจะร้อนใจกว่าเราอีกนะร้อนใจเหรอถ้าใช้สถานการณ์นี้หลอกล่อคิริยามาหาว่าที่จะมีโอกาสได้พูดคุยดีๆกับเขาสักครั้งเดี๋ยวอาจารย์นั่นมันอันตรายไปแล้วนะที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองถ้าคิริยารู้ว่าเราจะถูกพาตัวไปในวันพรุ่งนี้เขาคิดจะแก้แค้นจริงๆเขาก็ต้องลงมือก่อนถึงจะถึงคืนนี้จะพูดอีกอย่างคือคุณคิดจะให้เราอยู่ต่อเป็นเหยื่อล่อเพื่อจับตัวคิริยาสินะก็ไม่เชิงว่าจับหรอกท่านแค่อยากจะคุยกับเขาก็เท่านั้นเองทำไมล่ะนายกลัวเขากันเหรอกลัวนี่เป็นโอกาสดีสุดที่จะแก้แค้นในลูเซียนนะฮะล่ะเอาวะยังไงฉันก็ต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในคุกอยู่แล้วจะให้ดูเขาใช้เงินของฉันกับลูเซียนได้ยังไงฆ่าลูเซียนไปแล้วยังมีหน้ามาใช้ชีวิตอย่างอิสระได้อีกเหรอสู้เรื่องที่ว่าจะอันตรายหรือไม่ตราบใดที่พวกคุณเตรียมการป้องกันให้ดีมันก็สิ้นเรื่องไม่ใช่หรือไงก็ยอมรับว่าแผนการนี้น่าจะใช้ได้จริงเดี๋ยวเราจะไปกระจายข่าวพวกนี้เอ็ดการ์จะไปจากที่นี่ให้คนแถวๆนี้เองแล้วก็ให้คนของพวกเราซุ่มอยู่รอบๆโรงแรมถ้ามีคนช่วยหลายคนหน่อยก็ยิ่งสำเร็จได้ง่ายขึ้นฉันก็ยังไม่วางใจอยู่ดีแต่ถ้าทุกคนยืนการจะทำแบบนี้ยังไงก็ถ้ามีคนเยอะขึ้นอีกคนก็ต้องปลอดภัยกว่าอยู่แล้วล่ะเราอยู่เฝ้าด้วยฉันก็จะช่วยด้วยอยู่ด้วยฉันจะช่วยดูด้วยโทษแต่ในตอนที่เตรียมการป้องกันปล่อยฉันกับซิลิแวนอยู่เพียงลำพังในห้องเราจะดีกว่านะถ้าคริยาสังเกตเห็นว่าในห้องมีคนอื่นก็อาจจะล้มเลิกก็ได้อีกอย่างออกัสเองก็ไม่แน่ว่าอาจจะถูกเขาดัดแปลงเป็นก๊าซพิษที่ร้ายแรงแล้วก็ได้ถ้าเขาถูกกดดันก็จะใช้มันเพื่อแก้แค้นอย่างไม่เลือกหน้างั้นเหรอพอถึงตอนนั้นคนที่เฝ้ารอบๆหรือแม้แต่ผู้บริสุทธิ์ในท่าเรือออมาต่างก็ตกอยู่ในอันตรายด้วยนะเพราะงั้นคนอื่นๆแอบเฝ้ามองดูอยู่ในมุมมืดจะดีที่สุด
เอาลุงลุงไอแล้วร่างกายคุณยังไม่ฟื้นเต็มที่ไปพักผ่อนก่อนเถอะคนแก่นี่ทนกับอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยจริงๆเรื่องหลังจากนี้ก็รบกวนพวกเธอด้วยนะการป้องกันเราค่อยมาปรึกษากันตอนนี้เรารอช้าไม่ได้ละไปช่วยกระจายข่าวเรื่องนี้กันก่อนเถอะอ่าน่าจะจบพาร์ท2ป่ะด้วยความร่วมมือข่าวถูกแพร่กระจายไปเรียบร้อยแล้วโอเคแม่งต้องไม่ได้ตั้งคือผมอะคิดว่ามันไม่น่าจะราบรื่นขนาดนั้นเลยเวลาการสืบคดีถ้าอยากจะให้นิยายแนวสืบสวนสอบสวนสนุกอะมันต้องมีหักมุมหรือว่าแบบมีอะไรที่มันพลิกแบบเนี้ยซึ่งสิ่งที่ผมคิดออกคือคิริยาไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทำอะไรคิริยามาแค่กรอกปากคุณลุงไปแค่นั้นเอโดการ์ซังก์อาชิตาเลนโกซาเรลูราชิโซนี่ได้ยินเนาะพรุ่งนี้คุณเอก้าจะถูกจับไปแล้วนะไม่ได้เป็นไม่ได้ไงน้ำหอมที่อยู่ในร้านเราเขาก็เป็นคนช่วยทำหมดเลยนะเอาละกระจายข่าวลูกฉันเองก็เคยปรุงน้ำหอมเหมือนเขาอะคิดไม่ถึงเลยจริงๆยังไม่ได้รับเข้าพิจารณาคดีซะหน่อยเลิกเดามั่วซั่วดีกว่านะตอนนี้คนทั้งถนนต่างก็รู้แล้วว่าไม่ไหวคิริยาจะซ่อนตัวที่ไหนก็เลยจะดิ้นข่าวบ้างแหละงั้นพอเรากลับไปพักผ่อนที่โรงแรมก็ถือโอกาสนี้ไปดูคนอื่นเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างดีกว่านี่สิว่าเพลงปกติของพอร์ตออลมอสที่อย่างนี้ไม่เสือกวาร์ปกลับไปโรงแรมให้แม่งเลยเพลงนี้เราจะได้เล่นเอมิลี่ไหมดูแล้วเหมือนจะไม่ได้เล่นแล้วนะคือเอาจริงๆก็ไม่ได้ติดอะไรหรอกเพียงแต่ว่าคืออย่างน้อยๆผมว่ามีซีนที่ได้คุมเอมิลี่สักหน่อยดีกว่าไหมปกติเควสตัวละครเนี้ยมันอุ๊ยไม่มีอะไรเอมิลี่ชามะซังกะอะโตเดทาบิบิโตโมอิชชุนิโยรุโนมิฮาเมลี่มุชิยามบอกว่าอีกเดี๋ยวว่าจะเชิญเธอไปหารือเรื่องการเฝ้ายามเข้าเฝ้าเวรยามอ่ะกับลูมีหน่อยรับกวนด้วยนะแต่ก่อนอื่นฉันได้เตรียมชาสมุนไพรเอาไว้คลายเครียดให้แล้วดื่มกันสักแก้วก่อนเถอะฉันขอไม่รับนะคืนนี้อีกยาวไกลถ้าเอาแต่เครียดตลอดเวลาจะไม่ดีต่อจิตใจตัวเองนะอีกอย่างเธอก็เริ่มกังวลกังวายตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วเห็นชัดขนาดเลยเหรอคือเหมือนว่าเธอจะกังวลเรื่องการแก้แค้นคิริยามากเลยถ้าไม่รังเกียจคุยกับฉันได้นะเรื่องนั้นฉันนี่เอมิลี่คอเล่ไม่ได้ขัดจังหวะใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกที่เมื่อเธออยู่ด้วยบางทีอาจจะพูดออกมาได้ง่ายก็ได้ที่จริงฉันกังวลนิดหน่อยอ่ะเพราะถ้าคิริยามีวิธีที่จะก่อเหตุฆาตกรรมโดยไม่มีใครสังเกตเห็นทำไมเมื่อคืนเขาถึงไม่ลงมือกับซิลิแวนล่ะอีกอย่างห้องพวกเขาทั้งสองพี่น้องก็มีประตูกั้นแค่บานเดียวที่คิดจะลงมือเขาต้องจะมีวิธีใช่ไหมต่อมาฉันพาซิลเวอร์ไปที่ห้องประตูข้างๆเพื่อสงบสติอารมณ์พอมองดูหน้าทางใจสลายเขาจู่ๆฉันก็นึกขึ้นมาได้เป็นไปได้ไหมว่าคิริยาจะอยากให้ซิลเวอร์ต้องเจ็บปวดการสูญเสียคนรักก่อนแล้วค่อยทำการแก้แค้นตัวเองต่อให้สำเร็จการรอบโจมตีเอ็ดการ์ในวันแรกอย่าบอกนะว่าเป็นการเตือนอย่างหนึ่งอ่ะเพื่อให้พวกเขาได้เผชิญหน้ากับความกลัวก่อนในทางนั้นจากที่พวกเขาพูดถึงคิริยาก็มีความเป็นไปได้สูงเลยล่ะหลายปีหลังจากที่เขาสูญเสียพี่สาวไปคิริยาต้องเจออะไรมาบ้างคิดอะไรแล้วคิดอะไรอยู่นะพอคิดเรื่องพวกนี้แล้วฉันโกรธไม่ได้จะถามตัวเองไม่ได้ว่าถ้าฉันเป็นคิริยาฉันจะบอกให้ตัวเองล้มเลิกการแค่แค้นได้หรือเปล่าอ่ะพอเลยโทษนะฉันรู้ว่าความคิดแบบนี้มันไม่ถูกอ่ะแต่ก็ควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้นะไม่มีอะไรถูกมันไม่มีอะไรไม่ถูกต้องหรอกความเห็นอกเห็นใจเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วเวลาเก็บกวาดสถานที่เกิดเหตุฉันก็ได้เจอครอบครัวผู้เสียชีวิตหลายคนเสียงร้องไห้และความโกรธแค้นพวกเขายังคงดังก้องอยู่ในหูฉันเหมือนกันพวกเขาบางคนถึงกับหยุดฉันและขอร้องไม่ให้ฉันลบร่องรอยสุดท้ายของครอบครัวพวกเขา
แต่พอถูกปกคลุมด้วยอารมณ์พวกนี้มันก็เป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องการอยู่ในกลิ่นหอมเป็นเวลานานจะทำให้การรับรู้กลิ่นแย่ลงการจมดิ่งอยู่กับอารมณ์ที่รุนแรงก็จะทำให้ผู้คนไร้เหตุผลเช่นกันเพราะงั้นในตอนที่เห็นอกเห็นใจอยู่นั้นฉันก็จะเอาแต่ถามตัวเองว่าสองพี่น้องซิลิแฟนสมควรตายจริงๆหรือเปล่าพวกเขารู้เรื่องเนตรมาและฟาทุยมากแค่ไหนและจงใจบังคับเยเลน่าจริงไหมการจะทำหาคำตอบของคำถามนี้เนี่ยต้องใช้การรวบรวมคำในหลักฐานการใช้คดีอย่างที่ยาวนานในขณะที่การลบล้างคำตอบกลับง่ายได้ว่าขณะที่ว่าแค่แก้แค้นครั้งเดียวก็เพียงพอจะได้เห็นความตายมาเยอะแยะมากมายในฟอนเทนบางสิ่งบางอย่างสามารถสรุปได้จากร่องรอยเดิมๆต่างๆจากแม้แต่คนนั้นจะตายไปแล้วแต่เรื่องราวส่วนใหญ่ก็จะไม่มีวันได้รับคำตอบเมื่อผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์เสียชีวิตไปแล้วคนที่ติดอยู่กับความเกลียดชังคงคิดเรื่องพวกนี้ได้ยากอ่ะเพราะสำหรับเขาแล้วถูกหรือผิดมันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วก็จริงนะที่พวกเราสามารถมองปัญหาแบบนี้ได้ไม่ใช่เพราะว่าพวกเรามีเหตุผลของพวกเขาแต่เป็นเพราะว่าเราแค่โชคดีกว่าเท่านั้นเองแต่ฉันเองก็คิดว่าเพราะแบบนี้พวกเราถึงสามารถมองมุมมองภายนอกและดึงพวกเขาเอาไว้ได้เพื่อไม่ให้สถานการณ์ไปถึงจุดที่ย้อนกลับไม่ได้ยังไงล่ะฉันเข้าใจคิริยานะแต่ฉันอยากจะหยุดเขามากกว่าฉันหวังว่าอาจารย์ซิลิแฟนแล้วก็คิริยาจะมีชีวิตรอดต่อไปคนโชคดีคนโชคร้ายหรอโอ้เอมิลี่ทบิบิโต้เอมิลี่ลูมินอ่ะเอ็ดการ์คุณก็อยู่นี่เหรอคุณสองคนเหรอว่าแต่เอ็ดการ์กลับไปพักที่ห้องแล้วไม่ใช่เหรอไม่ต้องพักอีกหน่อยเหรอฉันออกมาเดินออกกำลังกายอะแบบนี้ก็จะได้ฟื้นตัวเร็วขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเวลาที่ฉันได้อยู่ที่นี่ก็เหลืออีกไม่นานแล้วเราจะมาดูแลดอกไม้ใบหญ้าที่นี่ครั้งสุดท้ายน่ะต้องการให้พวกเราช่วยไหมอาจารย์ไม่เป็นไรฉันเลี้ยงดูดอกไม้พวกนี้จนผูกพันกับมันและอยากจะบอกลาพวกมันไปครั้งสุดท้ายเมื่อถึงวันพรุ่งนี้ดอกไม้พวกนี้จะยังคงรบกวนก็คงต้องรบกวนพวกคุณแล้วล่ะそれよりシャムさんの方が大事な要件があるんじゃないか โทษมือตกไหมแต่ว่าเรื่องของคุณชยามน่าจะเร่งด่วนกว่าหรือเปล่าเรื่องที่บอกจะว่าจะมายืนยันแผนการเฝ้าเวียนยามสินะใช่จะได้กระจายคนแถวนี้ไปหมดแล้วล่ะแต่ว่าห้องข้างๆซาลาแวร์น่ะยังว่างอยู่ลูเซียนน่ะเหรอใช่แล้วจะที่เราปรึกษากันก็คิดว่าคนที่ถูกโจมตีเป็นคนต่อไปน่าจะเป็นซิลิแวร์นั่นในบรรดาคนที่อยู่ที่นี่ทักษะของลูมีน่าจะดีที่สุดแล้วล่ะเฮ้ยๆอีกอย่างความรู้ของเอมิลี่ก็สามารถป้องกันเหตุไม่คาดฝันได้ก็เลยคิดว่าจะเชิญมุกคุณไปเฝ้าที่ห้องข้างๆซิลิแวนฉันมีปัญหานะเอมิลี่เป็นการจัดวันที่สมเหตุสมผลงั้นคืนนี้รบกวนเธอด้วยนะลูมินวิห้องเดียวกันปัญหาแรกยังไม่ทันเอาเหมือนเดิมคิริยาจะแก้แค้นด้วยความรู้สึกยังกันนะพวกเราอยู่ใกล้ๆเพื่อติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องถ้าตรวจพบการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเราจะส่งสัญญาณเตือนนะฉันนึกจะคอยจับตาดูผู้คนที่เข้าออกภูเขาด้วยวางจะได้เลยปล่อยเป็นงานของบนภูเขาเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้เลยโอเคตั้งแต่วันนี้จะถึงวันสิ้นสุดโรงแรมจะโดนเช่าจากผู้จัดงานเป็นงานชั่วคราวไม่สามารถรับแขกภายนอกได้โอเคขออภัยในความไม่สะดวกเดี๋ยวแป๊บปล่อยให้กิริยาลอยนวลต่อไปไม่ได้ห้องที่พวกคุณเฝ้าคือห้องข้างๆสินะ
ฉันไม่ได้อยากให้คิริยะต้องหนีไปเพราะเห็นพวกคุณอยู่ที่นี่นะโอเคก็คือเราอยู่รออยู่ห้องข้างๆผมว่าเราเป็นเราเองที่จะสลบหรือเปล่าวะเอาจริงลูมีนนี่ก็ไวนะไวต่อพลังงานธาตุนะมันเป็นไปได้นะที่เราจะสลบอะแปลกไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยอะอย่าบอกนะเขาล้มเลิกการแก้แค้นไปแล้วดีไม่ดีการแก้แค้นจะไม่มีตั้งแต่แรกแล้วด้วยทีเนี้ยคือผมไม่แน่ใจว่าคนที่ไอ้ลุงที่เป็นอาจารย์อะเอ็ดกามันพูดจริงหรือเปล่าว่ามันเห็นคิริยาคือถ้ามันโกหกว่าเห็นคิริยาจริงตั้งแต่แรกก็คือทุกอย่างที่เราสันนิษฐานมามันโดนล้างหมดเลยเว้ยแล้วก็จบที่ว่าอ๋อไม่มีอะไรลูเซียนตายเพราะว่าไอ้ธูปหอมที่อยู่ในห้องแค่ว่าแพ้กลิ่นนู่นแพ้กลิ่นนี่แพ้เกสรดอกไม้อะไรก็ว่ากันไปแต่เป็นอาการแพ้แล้วก็ตายแพ้อย่างรุนแรงแล้วก็ตายส่วนทีนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ที่เอ็ดการ์นะพูดจริงหรือเปล่าว่าเจอคิริยาเพราะตอนนี้เรายังไม่เห็นคิริยาเลยเว้ยไม่เห็นแม้แต่เงาไม่เห็นแม้แต่ตัวไม่รู้ว่าโมเดลเป็นยังไงไม่รู้ว่าเป็นฟาตุยหรือว่าเป็นคนธรรมดาเอออ่ะต่องั้นก็รอต่อไปแล้วกันแล้วจะผ่านไปอีกนานความมืดก็คลืบคลานเข้ามาไม่มีอะไรเลยอ่ะเมื่อกี้มองตรงประตูช่องว่างซิริแวนก็หลับไปแล้วอ่ะพวกซิยามิก็ไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลยหรือว่าหมายคิริยาคือแค่ให้ซิริแวนสารภาพความผิดของเขากับพวกเราไม่น่าใช่ถ้าเขาแค่อยากให้ซิริแวนรับโทษต่อตอนนั้นเขาคงสารภาพกับหน่วยล่างเงาไปแล้วอีกอย่างเขากำจัดลูเซียนไปแล้วไม่มีเหตุผลที่จะหยุดแค่นี้มันไม่มีอยู่แล้วแน่ๆเลยคิริยาเนี่ยจะต้องมีเรื่องอะไรที่พวกเรามองข้ามไปแน่ๆเรื่องสำคัญบางอย่างเฮ้ยมาดื่มชาใครเครียดสักแก้วไหมชาสมุนไพรก่อนแน่ๆอร่อยมากเลยนะเฮ้ยเราก็ทิ้งหน้าที่ไม่ได้นะแถมในห้องไม่มีชุดชงชาด้วยจริงด้วยแฮะงั้นลองเปลี่ยนไปให้ความสนใจอย่างอื่นดูไหมอย่างเช่นดูดอกไม้ผมว่านะเอมิลี่น่าจะเอะใจแล้วล่ะขอร้องล่ะโอ้มีเกรสลีด้วยเหรอตอนที่มาช่วงกลางวันไม่ได้สังเกตเลยอ่ะก็เพราะมันไม่ได้ไอ้ดอกที่ผมทักทุกคนไอ้เหี้ยแพ้เกรสลีทัวร์เพราะดอกมันบานแค่ตอนกลางคืนและเกสรของเกรสลีมันก็เลยเข้าลูเซียนแล้วก็ตายเพราะแพ้ละอองเกสรเกรซิลลี่ดอกไม้เกรซิลลี่กัมยานแย่แล้วรีบไปห้องข้างเถอะฮะเอมิลี่บุกไปห้องข้างในห้องมีกลิ่นดอกไม้ประหลาดอบอวลอยู่และซิลิเวนอยู่ในเตียงก็หมดสติโออาจจะมีคิริยาอยู่เว้ยดูทรงอ่ะแสดงว่าเมื่อกลิ่นหอมของไอ้กัมยานะตีกับเกรสลิลลี่จะทำปฏิกิริยาเป็นพิษงี้เหรอโอ้ได้ยินไหมเนี่ยเมื่อคืนมีคนเกิดเรื่องอีกแล้วอ่ะเหมือนจะเป็นพี่ชายนักธุรกิจนั่นนะชื่อซิลิแวนสินะตายขนาดมากเลยอ่ะฮะยังมั้งวันก่อนเป็นคุณเอ็ดการ์เมื่อวานเป็นคนที่ชื่อลูเซียนนี่เงียบมาหน่อยข้างในปฏิบัติหน้าที่กันอยู่อย่าโปรดอย่ารวมตัวที่นี่ด้วย3วันมาแล้วไม่เห็นเงาคนร้ายเลยนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยพวกเธอว่าจะใช่วิญญาณร้ายมาหลอกหลอนหรือเปล่าถ้าไม่ใช่วิญญาณร้ายจะมีคนลงมือทั้งที่มีคนจับจ้องอยู่ขนาดนี้ได้ยังไงเฮ้ยนี่จะย้ำอีกครั้งนะขอความร่วมมือด้วยอย่ามารวมตัวกันที่นี่ช่วยแยกย้ายกันไปเดี๋ยวนี้เลยอ่ะคือสาเหตุอะรู้แล้วแต่ประเด็นสำคัญคือไอ้คิริยาเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงไหมแค่นั้นเลยเว้ยถ้าเอ็ดการ์พูดก็จะเคลียร์ชัดกว่านี้ดูเหมือนว่าคนต่อไปคงจะเป็นฉันเอาสรุปซิลิแวนไม่รอดหรอหรือเอาล่ะทุกคนผมว่าเอ็ดการ์เป็นคนร้ายว่ะ
ผมว่าเอ็ดการ์เป็นคนร้ายทำไมรู้ไหมเพราะเอ็ดการ์รู้อาการแพ้ของลูเซียนจำได้ไหมตอนที่เขาเข้ามาในห้องเพื่อที่จะมาบอกอ่ะผมเดา ว่าเขารู้ว่าลูเซียนแพ้ทีนี้เนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคิริยามีตัวตนอยู่จริงไหมซึ่งอย่างที่ผมบอกถ้าเอ็ดการ์มันโกหกตั้งแต่แรกก็คือจบคิริยาไม่มีอยู่จริงเป็นตัวตนที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกอีก2คนนั้นให้ตื่นตัวและกลัวกันไปเองแล้วก็มิสลีดดิ้งพวกเราด้วยทำให้เราเข้าใจผิดว่าไอ้เหี้ยคนที่ฆ่าคือคิริยามาแก้แค้นนู่นนี่นั่นแม่งไม่ใช่เลยเอ็ดการ์นี่แหละน่าจะแค้นใน2คนนั้นด้วยเหตุผลบางอย่างผมไม่รู้อาจจะเพราะเงินหรืออะไรไม่รู้แต่ผมว่าเอ็ดการ์เป็นคนทำผมฟันธงตรงนี้เลยผมว่าใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนที่จะฆ่าคนด้วยน้ำหอมและเกสรดอกไม้ได้ต้องเป็นนักปลูกน้ำหอมเว้ยมันต้องเป็นเอ็ดการ์เว้ยผมว่าเอ็ดการ์ทำและเอมิลี่รู้แล้วก็เลยซิลิแวนจริงๆไม่ได้ตายด้วยผมเดาเพราะว่าเอมิลี่รู้ตัวก่อนฉุกคิดได้ก่อนว่าเฮ้ยชิปหายแล้วไปดูอาการซิลิแวนเร็วแล้วก็เราไปเจอว่าสลบใช่ไหมแต่เมื่อกี้ไอ้ที่คนแม่งลือกันข้างนอกข้างหน้าเหมือนกับว่าพูดว่าเหมือนซิลิแวนตายแล้วให้เอ็ดการ์เข้าใจว่าเขาฆ่าซิลิแวนได้แล้วแต่จริงๆแล้วผมว่าเอมิลี่ช่วยไว้ได้ทันแต่จงใจปิดข่าวว่าซิลิแวนรอดหรือไม่รอดเพื่อให้เอ็ดการ์เนี่ยย่ามใจและเดี๋ยวจะหลุดปากพูดออกมาชัวเอ็ดการ์คือคนร้ายเฮ้ยต้องหาเพลงโคนันมาเปิดแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะทุกคนพร้อมยังคนร้ายน่ะคือนายไงล่ะเอ็ดการ์นายน่ะจงใจหลอกล่อให้เราคิดว่ามีตัวตนของคิริยาอยู่จริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยคิริยาไม่ได้มีอยู่จริงใช่ไหมล่ะนายแค่ misleading เราให้เราคิดว่ามีคิริยาแต่จริงๆแล้วนายเป็นนายทั้งหมดเพราะรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนที่จะฆ่าโดยใช้น้ำหอมและเกสรดอกไม้น่ะคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนั้นจริงๆน่ะมันมีแค่นักปรุงน้ำหอมมันมีแค่นายตอนนั้นเอ็ดการ์แล้วนอกจากนั้นน่ะคุณน่ะยังรู้อีกว่าลูเซียนมีอาการแพ้อย่างรุนแรงเป็นนายใช่ไหมล่ะเอ็ดการ์ถูกจับได้แล้วนะโอเคพอละอุตส่าห์ไปหาเพลงมาเพื่อแค่นั้นเลยไม่รู้ว่าตอนอัดจะได้ยินชัดไหมเพราะผมไม่ได้เปิดดังมากกลัวมันจะตีกับเสียงพูดโอเคมาต่อเอมิลี่อ่ะหลอกว่าซิลิแวนตายชัวร์ผมมั่นใจยังไม่แน่หรอกนะบางทีคิริยาอาจจะคิดว่าโทษของคุณยังไม่ถึงโทษของคุณไม่ถึงตายเพราะงั้นวันก่อนเขาก็เลยไม่ได้ลงมือถึงตายไงล่ะมันเอาถึงตายเอมิลี่อ๋อไม่เอมิลี่มันน่าจะไม่เอาถึงตายจริงและเอมิลี่ก็รู้เพราะว่าเอมิลี่เป็นคนรักษาก็คือรู้ก็คือการที่จะเอาให้ตัวเองรอดจากความเขาเรียกว่าอะไรโดนกล่าวหาได้ก็คือต้องทำให้ตัวเองอ่ะดูเป็นคนที่แบบโดนปองร้ายนั่นแหละก็คือแกล้งกรอกปากตัวเองนั่นแหละนะฮะวันก่อนถ้าเธอไม่อยู่ฉันคงไม่รอดแล้วพอพูดเรื่องนี้ฉันก็ลืมขอบคุณเธอไปเลยต่อให้ฉันไม่อยู่แต่ตอนนั้นไทนารีก็ยังอยู่ที่ท่าเรือออมอสยังไงก็ต้องมีทางรอดแน่อ่ะแล้วก็มีอีกเรื่องที่ยังไม่เคลียร์ครับเพราะว่าเรามาลื้อที่นี่แล้วแล้วรู้ว่าในดินของกระถางต้นไม้ตรงนี้โดนขุดอะไรบางอย่างออกไปซึ่งเราไม่รู้ว่าคืออะไรเว้ยและผมเดา ว่ามันคือไอ้ขวดน้ำหอมนั่นแหละที่เก็บเอาไว้มานานแสนนานละมั้งงั้นเหรอฉันนี่โชคดีจริงๆเลยนะมีนักเรียนที่โดดเด่นมีเพื่อนที่เป็นห่วงเป็นใยแถมยังมีชื่อเสียงไม่เลวต่อให้ตายก็ไม่เสียดายแล้วไม่มึงต้องไปตายในคุกผมมั่นใจมากคือ
ถ้าตอนจบแม่งแหกขึ้นมาก็หน้าแตก แต่ผมค่อนข้างฟันธงนะว่าเป็นเอ็ดการ์อ่ะมาดูกันว่าใช่ไหมแต่ตอนนี้กิริยากับไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือทั้งยีเลน่าไม่เหลือศัตรูแล้วต่อให้มีชีวิตต่อจะมีความหมายอะไรล่ะเรื่องนี้ก็คงต้องรอตอนที่พวกเราจับตัวกิริยาได้แล้วค่อยไปถามเขาอีกทีแล้วล่ะฉันหวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นนะเอมิลีฉันมีเรื่องจะขอร้องเธอเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ฉันคงจัดนิทรรศการดอกไม้ไม่ได้แล้วแต่ดอกไม้ที่เก็บไว้ที่นี่ได้จากบ้านเกิดพวกส่งมาไกลนับหันลีเจ้าพวกมันไม่เหี่ยวเฉาอยู่ที่ซูเมรุแบบนี้ไม่ได้หรอกต่อจากนี้ถ้าฉันไม่ถูกคิริยาเจอตัวซะก่อนก็คงจะถูกส่งกลับไปเข้าพิจารณาคดีที่ฟอนเทนไม่ว่ายังไงก็คงจะดูแลพวกมันไม่ได้แล้วแม้จะเป็นงานที่ยุ่งยากแต่ขอฝากพวกมันทั้งหมดไว้กับเธอได้ไหมได้เลยอาจารย์จริงเหรองั้นก็ดีเลยที่นี่ฉันก็จากไปได้อย่างสบายใจแล้วผมว่าเอ็ดการ์แม่งรักเยเลน่าแน่เลยวะชัวมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละที่รักเยเลน่าไม่ใช่น้องชายนะหรอกมีอยู่จริงหรือเปล่าอาจจะมีจริงแต่อาจจะกลับบ้านเกิดไปแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกแต่คนที่ทำการแก้แค้นก็คือมึงแล้วก็อ้างชื่อน้องชายเยเลน่าผมว่าเอ็ดการ์เนี่ยแหละยักรักเยเลน่าและการที่เสียคนรักไปทุกคนว่าทำไม่รู้สึกว่าไอ้เหี้ยไอ้พ่อค้าสองคนนี้แม่งทำให้เยเลน่าต้องตายเพราะว่าโลภในเงินรีบปล่อยรีบขายก็เลยเยเลน่าก็เลยต้องใช้ร่างกายตัวเองในการใช้เนตรมารในการปลูกต้นไม้นี่ผมพุ่งเป้าเกินไปป่ะวะบางทีการเป็นนักสืบที่ดีไม่ควรจะฟันธงอะไรขนาดนี้แต่ผมค่อนข้างมั่นใจนะคุณเชยามยังมีเรื่องที่ถามฉันอีกหลายยังมีถามฉันอีกหลายเรื่องฉันคงต้องขอตัวก่อนรีบไปเธอเพราะนั่นใจร้อนมากอย่าให้เขาต้องรอนานเลยอ่ะช็อตนี้ต้องมีอะไรละต้องโป๊ะแตกแล้วตอนนี้ต้องมีช็อตโป๊ะแตกแล้วตอนนี้นี่ไงขอโทษนะอาจารย์แต่มึงต้องโดนจับเดี๋ยวนี้อาจารย์ขอโทษทำไมใช่ไหมมันเป็นคำขอโทษที่แปลกมากคือสำหรับเอมิลี่เอ็ดการ์เป็นคนที่มีบุญคุณเว้ยแต่ผิดก็ว่าไปตามผิดเอาแล้วมึงมาได้เวลาโป๊ะแตกแล้วนี่ไงมันต้องคว้าอะไรออกมาจากกระถางต้นไม้ใช่แน่เลยเรียบร้อยและตึ๊ด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 ขณะเดียวกันในห้องของซิลวานยังไม่ตายเชื่อผมดิเอาไปแอบเชื่อผมดิเขาเอาซิลิแวนไปแอบเฮ้ยตอนแรกไม่มีนะเนี่ยเหมือนเขาจะไม่สบายใจอยู่นะไปคุยกับเธอก่อนเธอโทษทีประโยคแรกผมไม่ได้อ่านกำลังอินอยู่กับบทเมื่อกี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะไม่ต้องแวะหรอกโอ้แล้วให้ตัวนักเดินทางมาทำไมเอมิลี่ไม่กลับมาด้วยอ่ะคงไม่เกิดอะไรอันตรายหรอใช่ไหมฉันเชื่อว่าเธอจัดการได้แหละใช่เธอรู้เรื่องหมดแล้วล่ะคนร้ายน่ะคือเอ็ดการ์ไงล่ะจะว่าไปก็ใช่นะลูมินจะได้คนไปสร้างกระแสที่คุณบอกนะชัวสร้างกระแสว่าซิลแวนตายคนอยู่ข้างนอกเองก็แยกย้ายไปหมดแล้วแต่ว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่เมื่อวานแค่ฟังแผนยังไม่รีบไปเตรียมวัสดุกับจัดการกำลังคนก็ยุ่งหัวหมุนแล้วบอกตามตรงไม่เข้าใจว่าคนร้ายก่อเหตุฆาตกรรมในเวลากลางคืนได้อย่างไงแสดงว่าตัวเราก็รู้แล้วถ้าให้พูดประโยคนี้เนี่ยถ้าให้พูดเนี่ยอันที่จริงมันง่ายมากเลยนี่เพราะที่จริงบอกแท้สำคัญอยู่ตรงหน้าว่าเราอยู่ตลอดเวลาไงล่ะอ
รู้สึกเหมือนเธอจะพูดประโยคนี้มานานแล้วนะเฮ้ฉันจะไปชี้จุดคนโทษพอเล่นเล่นแล้วสนุกเฮ้ฉันจะไปชี้จุดที่คนร้ายซ่อนออกัสเอาไว้เดี๋ยวนี้แหละพูดตามตรงนะฉันแค่คิดได้คร่าวๆเท่านั้นแหละยังมีรายละเอียดอีกหลายอย่างที่ยังไม่เข้าใจอ่ะหมายความว่าในห้องนี้มีแค่ฉันที่ยังไม่เข้าใจสินะใช่มุมนี้เต็มไปด้วยดอกไม้จากอันนี้เหมือนเดิมป่ะดอกเกรสลิลลี่ที่สั่นไหวแต่ยังไม่ผลิบานที่ขอบกรีมีรอยช้ำเป็นวงๆพอจับดูแล้วเหนียวมากเอ๋มีมากกว่าเดิมอ่ะค่อนข้างชัวร์แหละนี่ไงล่ะเฮ้ยเบสิลลี่เคยได้ยินเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มาจากลีเว่ยแล้วคุณรู้ไหมว่ามันบานในตอนกลางคืนและบุกหุบในตอนกลางวันเอมิลี่กลับมาแล้วเหรอเอาจริงๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ทูบหอมนี่นะแต่ตัวยาจริงๆอ่ะอยู่ในดอกเบสิลลี่เลยเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่สาเหตุการตายตอนนี้ไม่สำคัญแล้วครับตอนนี้คนร้ายน่าจะเป็นเอ็ดการ์แหละทุกอย่างรับเรื่องนี้หรือเปล่าเป็นอย่างที่คิดเอาไว้เลยบานตอนกลางคืนหุบตอนกลางวันเหมือนกับนิโรพาราโลตัสของโรซูเมรุนั่นเหรอใช่แต่ว่าช่องว่างหลังจากที่ดอกนิโรพาราโลตัสหุบมันกว้างเกินไปไม่เหมาะกับวิธีนี้สักเท่าไหร่เพราะงั้นคิริยามีฟันหนูด้วยนะคิริยาเลยตั้งใจเลือกใช้ดอกเกรซิลลี่เพื่อวางกับดักของเขาโดยการเอาออกัสนี่ปิดผนึกไว้นี่มีปิดกรีบดอกด้วยสไลม์คอนเดนเซตเพื่อเปลี่ยนดอกเกรซิลลี่ให้เป็นภาชนะขนาดเล็กที่กันอากาศเข้าได้ในตอนกลางวันนี่ใช่ไม่แวะอันอื่นด้วยเสียเวลาเขาใช้เมือกสลามเนี่ยเพื่อติดกลีบดอกไม้เข้าด้วยกันแล้วก็ปิดผนึกออกัสไว้ที่ดอกไม้ด้วยด้วยวิธีนี้ออกัสก็จะไม่ระเหยออกจากช่องว่างระหว่างกลีบดอกไม้กลางวันแล้วก็จะไม่มีใครรู้ว่าเขาแอบวางยาพิษเอาไว้ก่อนแล้วและตอนกลางคืนความหนืดของสลามเมือกสลามเนี่ยจะไม่สามารถหยุดการผลิบานของดอกเรซิลี่ได้เพราะงั้นออกัสที่ซ่อนอยู่ในนั้นก็ถูกเหยื่อสูดดมเข้าไปเพราะงั้นคิริยาไม่จำเป็นต้องเข้ามาในห้องตอนกลางคืนแต่ก็สามารถทำการล้างแค้นเขาได้สำเร็จเมื่อคืนหนึ่งผ่านไปออกัสจะระเหยและจางหายไปกลิ่นที่หลงเหลืออยู่จะถูกลบด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้อยู่ในห้องและดอกเรซิลี่ก็จะหุบลงอีกครั้งแค่นี้แผนการของเขาก็สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แล้วและคนที่จัดงานคือใครคนที่จัดงานคือเอ็ดการ์ครับคนที่เช่าโรงแรมนู่นนี่นั่นอ่ะเอ็ดการ์จัดการหมดนะครับเดี๋ยวนะถ้าเป็นแบบนั้นหมายความว่าความเป็นพิษของออกัสมันรุนแรงถึงขั้นที่ว่าแค่นิดเดียวก็ตายแล้วกันเหรอแต่วันก่อนเอ็ดการ์ดื่มทั้งขวดแต่ก็ยังช่วยชีวิตกลับมาได้นี่ก็เพราะว่ามันไม่ได้ใส่พิษเข้าไปเยอะขนาดนั้นไงล่ะเพราะว่าความเป็นพิษของออกัสนั่นยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไงล่ะเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นมีผลกระทบร้ายแรงกับแค่คนส่วนน้อยเท่านั้นก็คือคนที่รับผลกระทบจากพลังงานธาตุง่ายๆสินะเยบอนและซิลิแวนกับลูเซียนบังเอิญเป็นคนที่แพ้ออกัสทั้งคู่พอดีไม่ใช่หรอกตอนแรกพวกเขาเป็นคนที่ขายออกัสถ้าแพ้จริงก็คงรู้ตัวตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนแล้วจะให้พูดให้ชัดกว่านั้นก็คือนี่ไม่ใช่การแพ้แต่เป็นอาการไวต่อความรู้สึกอ๋อโอเคอันนี้ผมเดาผิดนะแต่ว่าไม่สำคัญละเพราะว่าเอ็ดการ์นายน่ะคือคนร้ายพอเล่นบ่อยไปละแต่ว่าในตอนนี้เรื่องพวกนี้ไม่สำคัญแล้วใช่ไม่สำคัญแล้วตอนนี้จะเข้าใจแบบนี้ก็ได้ว่ากิริยาใช้วิธีการบางอย่างเพื่อให้พวกเขามีร่างกายที่ได้รับผลกระทบต่อพลังงานธาตุได้ง่ายดายโดยไม่รู้ตัวก็คือเตรียมการไว้แล้วแหละนั่นแหละซึ่ง
โอเคแสดงว่าไอ้ธูปหอมนั้นมีผลเพราะว่าถ้าได้ดมธูปหอมนั้นอาจจะทำให้ร่างกายเมื่อรับไอออกัสเข้าไปจะกลายเป็นพิษทันทีและรุนแรงมากถึงตายอะไรประมาณนี้เนาะไม่ต้องเสียเวลาแล้วนี่กลิ่นที่คุ้นเคยพอมานึกดูแล้วมีกลิ่นเหมือนสปิริตโบเนียลตีความนักวิชาการบางคนในสมุทรจำเป็นต้องใช้กำยานี้สำหรับการฝึกฝนในป่าเพื่อกระตุ้นความรู้สึกรับรู้พลังเพื่อเทพแห่งปรึกษาอันนี้แหละอันอื่นมันไม่ใช่แน่นอนอะน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดที่ผลิตผ่านการเล่นแร่แปรธาตุและก็น้ำทะเลบรรพการทำให้เกิดความกลาหลในฟอนเทนก่อนหน้านี้ล้วนมีผลในการเพิ่มการรับรู้พลังงานธาตุและสิ่งที่คิริยาเลือกใช้ก็คือสปิริตโบเนียลย้อนกลับมารูปนี้กันเว้ยตอนที่พวกเราเพิ่งมาถึงที่ซูมิดูก็ต้องทรมานกับมันไม่น้อยเลยขอแคบอีกรอบเพื่อความชัวร์1 2 3ผมเพิ่งเห็นว่ามีน้องชื่ออะไรนะไม่ใช่ดุจยาสะชื่ออะไรวะลืมชื่อนั่นแหละเอาเป็นว่าคนนั่นแหละขอโทษลืมนานแล้วฉันเองก็จำได้จำได้ขึ้นใจเหมือนกันการมีกำยานในห้องไม่ใช่เรื่องแปลกในซูเมรุแต่คงเป็นไปไม่เป็นที่สงสัยได้ง่ายและคงไม่เป็นที่สงสัยได้ง่ายน้ำช้ำกลิ่นของดอกไม้ในห้องยังสามารถใช้เพื่อกลบกลิ่นอื่นๆได้ด้วยใช้ประโยชน์จากดอกไม้อีกแล้วเพื่อให้เกรซิลลี่จากหลีเว่ปรากฏขึ้นในซูเมรุอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อใช้โอกาสในการจัดนิทรรศการดอกไม้พอดีไม่นี่ไม่ใช่ความบังเอิญนิทรรศการและโรงแรมเป็นกับดักที่จัดไว้อย่างเป็นพิถีพิถันนี่มีหน้าล่ะเขาถึงกล้าใช้เงินก้อนใหญ่ขนาดนั้นในการเช่าโรงแรมอ่ะงั้นเงินก้อนนั้นก็น่าจะเป็นเงินที่เยเลนาทิ้งไว้ให้เขาสิเพื่อให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นเรื่องเครื่องมือในการแก้แค้นซะได้อะเหล่าหมอนิติเวชของฟอนเทนมักจะพูดกันว่าทุกที่ที่คนเดินผ่านย่อมทิ้งร่องรอยไว้เสมอแต่จนถึงตอนนี้เขายังไม่พบร่องรอยกิริยาเลยไม่ใช่เพราะเขาเข้ามาแล้วจากไปอย่างไรร่องรอยและไม่ใช่เพราะเป็นวิญญาณชั่วร้ายหลอกหลอนอะไรนั่นแต่เขาไม่อยู่จริงตั้งแต่แรกแล้วไงล่ะใช่แน่นอนเพราะกิริยาน่ะมันมีอยู่จริงพอเอานิดๆหน่อยๆพอแต่เป็นเพราะว่าเขาปลอมตัวเป็นอีกคนหนึ่งมาตลอดเอ้าเอ้ยใช่เหรอแต่อายุมันจะได้เหรอวะแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเยเลน่ากับคิริยาอายุเท่าไหร่อ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ข้อมูลเราไม่รู้เว้ยแต่เอาเป็นว่าไอ้ตัวเอ็ดการ์นั่นแหละไม่รู้ว่าตัวจริงตัวปลอมอ่ะแต่มันเป็นคนทำโอเคประมาณนั้นแหละนี่วางกับดักที่ดีเดี๋ยวนอนแบบนี้ให้กับดอกเกซิลลี่เตรียมจัดเตรียมแล้วก็จัดแจงซีดีบายคนอื่นเข้ามาพักเรื่องคนนี้มีแต่ชื่อเชี่ยวชาญที่รับผิดชอบทุกอย่างในงานนิทรรศการเท่านั้นแหละเชื่อมโยงฆาตกรตัวจริงตีความหมายคิริยาก็คือเอ็ดการ์อะถ้าเราส่งอันเนี้ยคือไงอ้าวใช่ด้วยคิริยาในปีนั้นเพิ่งจะ10กว่าปีตอนนี้เขาน่าจะอายุไม่ถึง40ด้วยซ้ำอ่ะเนี่ยอันนี้คือข้อมูลที่ผมไม่รู้ที่เราไม่รู้เว้ยเอ็ดการ์อาศัยอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วแม้ว่าเขาจะปลอมตัวแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่เปิดเผยตัวแล้วนี่นะก็มันกลับไปแล้วผมว่าคำว่าเอ็ดการ์สังก์โอซาวาเรต้าเนี่ยแล้วคุณเอ็ดการ์ถูกรอบโจมตีอ่ะฮะไม่ผมว่ามันฆ่าตัวตายเว้ยผมว่ามันฆ่าตัวตายแล้วทำไมรู้ไหมมันกะซดยาพิษแต่เมื่อกี้ตอนที่เป็นฉากที่อยู่ในห้องของเอ็ดการ์เอมิลี่ยืนอยู่ตรงหน้ากระถางดอกไม้เว้ยเอมิลี่น่าจะรู้แล้วเอมิลี่น่าจะสับเปลี่ยนไว้เรียบร้อยแล้วついさっき彼の部屋から黒い影が出てきたの怪しい匂いがプンプンしてたわ。え？มีเงาดำกระโดดออกจากห้องแล้วมีกลิ่นเหม็นคลาคลุ้งไปทั่วตัว。あっという間に消えたから捕まえ損ねちゃったけど。
まるで幽霊みたいに素早かった。อันนี้น่าจะเป็นยาแต่ทําให้ไอ้ประสาทสัมผัสหลอนป่ะกว่าจะได้สติกลับมาเงาดำนั้นก็หายไปอย่างเร็วไวกับผีพอเราเข้าไปดูในห้องคุณเอ็ดการ์ก็หายตัวไปแล้วอ้าวหรือคิริยาจะจับตัวคุณเอ็ดการ์ไม่นะไม่ใช่ตอนเนี้ยผมว่ามีแค่คนเดียวลองคิดดูอีกทีสิว่าเงานั้นเงาดำนั้นใช่เอ็ดการ์หรือเปล่าคุณเอ็ดการ์ร่างกายอ่อนแอขนาดนั้นจะเคลื่อนไหวเร็วขนาดนั้นได้ยังไงล่ะแต่พวกเธออาจจะโดนทูบหอมไปหรือเปล่าท่าทางอาจารย์คงจะยืมใช้พลังที่ไม่อ้าวเนตรมานถ้าบอกว่าพลังที่ไม่ควรใช้เนี่ยก็ต้องเป็นเนตรมานแล้วเว้ยเอ๊ะแต่สภาพร่างกายเขาในตอนนี้คงไม่ได้คิดสั้นหรอกใช่ไหมผมว่าเขารักเยเลน่าจริงๆว่ะที่ผมเดาแบบนี้เขาก็แก้แค้นได้สำเร็จแล้วนะสิไม่หรอกถ้าเป้าหมายในการล้างแค้นของเขาคือทุกคนที่ทำให้เยเลน่าตายถ้าเมื่อวานที่เขาจงใจเก็บซิริแวนไว้ไม่ใช่แค่เพราะความเกลียดชังแต่เป็นเพราะว่าเขาต้องการยืนยันความจริงเรื่องที่พี่สาวต้องตายจากปากของซิริแวนเองแบบนั้นเป้าหมายในการแก้แค้นของเขาก็จะเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นเอ๊ะผมพลาดอะไรไปวะ1 2 3อ๋อก็ฆ่าตัวตายไงถูกปะในเมื่อแก้แค้นทุกคนเสร็จแล้วโอเคฉันพร้อมจะตายตามเธอไปแล้วนะผมว่าเอมิเนียนจะหมายถึงอย่างนั้นเพราะว่าใช่ผมว่าใช่ตอนนั้นดาวิ่งไปทางลิฟต์เพื่อนฉันใจร้อนเลยวิ่งตามเข้าไปทันทีเลยหวังว่าจะไม่มีการปะทะกันนะรีบตามไปกันเถอะไปทางไหนแล้ววะไปถามคนค้าขายแถวนี้กันง่ายจะตายจริงๆก็น่าจะไปทางนู้นแหละดูทรงละผีใจเย็นหายใจลึกๆบอกเราด้วยว่าเห็นอะไรเงาดำผ่านไปโอเคกลางวันแสกๆทำไมถึงบังเอิญเจอเรื่องชั่วร้ายแบบนี้เนี่ยทำไมถึงเห็นเป็นเงาดำอันนี้ที่ผมสงสัยน่ากลัวจังเฮ้ยพี่คนลืมไปเลยนี่มันอะไรกันแน่ไม่ได้โอเคโอ้ไปถึงนู่นเลยเว้ยเดี๋ยวเข้ามานะไปไหนแล้วน่ะออกนอกเมืองมาแล้วปีนต้นไม้ไปแล้วป่ะเฮ้ยขึ้นไปหนึ่งไปออกไปไกลกว่านี้ต้องออกไปจากท่าเรือเอามอสแน่เลยคนที่เห็นจะยิ่งน้อยลงมาอีกนะไม่เป็นไรหรอกจะได้กลิ่นจางๆแล้วล่ะเขาน่าจะเพิ่งผ่านตรงนี้ไปได้ไม่นานทางนี้แหละไปทางนี้กันโอเคนี่เป็นอ๋ออย่างน้อยก็มีซีนที่จะได้ใช้เอมิลี่สู้สินะโอเคเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาบอกเขาชี้มาทางนี้ทุกคนไปเลยเหมือนเตรียมไว้แล้วเฮ้ยเป็นดันว่ะ What the hell ตรงนี้แหละกลิ่นแรงขึ้นเรื่อยๆสวนดอกไม้ลึกลับว้าวว้าวจัดไปเขาจะให้เราเล่นเอมิลี่ของเราเองหรือว่าเขาจะใส่ของเขามาให้วะอ่ะผมว่าเอาแบบนี้แหละสู้ได้ในเมื่อมันแนะนำว่าเป็นไฟกับไม้ผมว่าแค่นี้ก็เหลือเฟือมันน่าจะมาฆ่าตัวตายแหละถ้าให้เดานะไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านั้นหรอกออกุสไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยถูกให้รอบโจมตีอ่ะอ๋อไม่เป็นไรฉันแค่ไล่ตามเงานั่นน่ะจากนั้นอยู่ดีๆก็รู้สึกไม่สบายขอตัวหน่อยนะน่าจะปล่อยแบบกลิ่นที่เป็นพิษ
ตามหลังตัวเองไงแล้วใครตามมาก็โดนไปหมดอะไรเงี้ยบรรยากาศที่นี่น่าอึดอัดมากเลยอ่ะถึงจะหอมแต่กลับหายใจไม่ออกเอาซะเลยอ่ะความรู้สึกแบบนี้เหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนนะดูเหมือนจะไม่เป็นไรมากคงพอรีบไล่ตามมากไปหน่อยบวกกับสภาพแวดล้อมที่ทำให้ไม่สบายตัวกลับไปพักสักหน่อยก็ไม่น่าจะเป็นไรแล้วล่ะไม่ได้นะคุณเอ็ดการ์ต้องอยู่ในนั้นแน่ๆเขาเคยสอนน้องสาวฉันว่าปรุงน้ำหอมอ่ะคนดีๆแบบนั้นจะให้มาตายด้วยน้ำมือคิริยาได้ยังไงไม่ใช่หรอกไม่คิริยาน่าจะไปแล้วแต่ผมก็ไม่กล้าคือแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเอ็ดการ์เองนั่นแหละที่เป็นคนทำทั้งหมดแล้วก็อ้างคิริยาออกูสนายใจเย็นแล้วฟังนะเอ็ดการ์คือคิริยาที่พวกเราตามจับอยู่เป็นไปได้ไงไหนบอกคิริยาเป็นชายหนุ่มอายุ30กว่าปีไม่ใช่เหรอตอนนี้เอ็ดการ์อายุ70กว่าปีแล้วจะให้เขาปลอมตัวก็ไม่น่าจะแกล้งทำได้แก่กว่าขนาดนั้นได้นี่เพราะงั้นคิริยาเลยใช้วิธีเอาโอเดี๋ยวนะแล้วมันปลอมตัวตนกันยังไงวะอะถ้าตามที่เอมิลี่พูดก็คือคิริยาชัยเนตมานทำให้ตัวเองแก่เหมือนคน70แต่ว่าเอมิลี่จะจำไม่ได้เลยเหรออาจารย์ตัวเองอะหรือตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็คือเอ็ดการ์ที่เจอก็คือเป็นคิริยาเหรออันนี้ไม่ชัวร์ต้องได้ยินจากปากเอมิลี่เองเพราะว่าเอมิลี่จะน่าจะรู้ดีที่สุดว่าอาจารย์ตัวเองอ่ะเป็นคนตัวจริงหรือตัวปลอมตั้งแต่แรกเลยคิริยาชัยเนตมานเพื่อเลี้ยงดูดอกออกัสในขณะเดียวกันเขาก็จะสูญเสียอายุไขตัวเองไปเหมือนกับพี่สาวของเขาก็ไปไม่ได้อ่ะคุณเอ็ดการ์ใส่ยูนิท่าเรืออมอตั้งนานถ้ามีคนคิดจะปลอมเป็นเขาเราก็ต้องเห็นจุดบกพร่องสิแล้วเอ็ดการ์ตัวจริงไปไหนอ่ะโอเคคืออันนี้มันนอกเหนือจากที่ผมวิเคราะห์แล้วนะอันนี้เป็นข้อมูลใหม่แล้วนะแล้วถ้าการปลอมตัวนี้มันเริ่มขึ้นตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วล่ะนี่มันถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าปลอมตั้งแต่แรกแล้วแม้ว่านี่จะเป็นแค่การคาดเดาแต่สงสัยว่าเอ็ดการ์นักปลุมน้องหอมตัวจริงอ่ะน่าจะถูกคิริยาฆ่าตายไปแล้วเราจะได้รับการปลอมตัวจากคุกที่ฟอนเทนได้ไม่นานแล้วล่ะหลังจากที่ปล่อยตัวจากคุกอ่ะโอเคแสดงว่าไม่มีใครเคยได้เจอเอ็ดการ์เลยจริงๆไม่สิแต่ไอ้สองพี่น้องนั้นรู้จักนี่มันจะไม่รู้เลยเหรอวะว่าเป็นตัวปลอมอ่ะแต่มันก็นานแล้วเนาะก็เป็นไปได้เพราะว่ามันก็เหมือนแบบไทม์สกิปไป10ปีอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งออกมาจากคุกแล้วก็10ปีผ่านมาแล้วเนาะหน้าตาแกก็เปลี่ยนไปอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นไปได้โอเคแต่มันจะเนียนขนาดนั้นเลยเหรอวะมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะการปลอมตัวเนี่ยฮะในช่วงหลายปีเอ็ดการ์อยู่ในคุกคิริยาก็เตรียมวางแผนสวมรอยทั้งร่างกายที่แก่ชราความรู้การปรุงน้ำหอมและแผนการในภายหลังเรื่องความรู้นี่ไม่แปลกมันเรียนกันได้เนาะแล้วก็แผนการภายหลังอันนี้ก็ไม่แปลกแต่เรื่องนิสัยลักษณะนิสัยการพูดการจาเนี่ยมันปลอมได้ขนาดนั้นเลยหรอวะอันนี้สงสัยเอ็ดการ์ในตอนนั้นน่ะใช้ข้ออ้างว่าอยากลืมเรื่องราวในอดีตและเดินทางไปไกลไปสู่เมรุถึงขนาดที่เขาหยุดปรุงน้ำหอมและหันมาทำงานสอนแทนทั้งหมดก็เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้คนที่เคยรู้จักจับได้อ่ะเอาแต่ไอ้สองคนนั้นน่ะรู้จักไงไอ้สองคนนั้นมันไม่เอะวะอันนี้แหละที่สงสัยในซูเมรุไม่มีคนคุ้นเคยกับเขาแค่เปลี่ยนรูปลักษณ์ไว้หนวดไว้เคราสวมแว่นตาก็สามารถทำให้คนเชื่อแล้วว่าเขาคือเอ็ดการ์ประเด็นไม่ใช่คนที่ซูเมรุเว้ยประเด็นคือไอ้สองคนพี่น้องกันอ่ะมันจำได้ยังไงตลอดระยะเวลา10กว่าปีเขาก็ถอดหน้ากากออกทีละน้อยและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้ใครรอบตัวสังเกตสิ่งผิดปกติเลยเพราะงั้นในตอนที่ซิลแวนเพิ่งเจอเขาถึงได้บอกว่าเขาแก่ขึ้นจนจำไม่ได้ไอ้สองคนนั้นมันจำไม่ได้โอเคยอม
เขายอมเปลี่ยนตัวเองจากใช้หนูไม่กลายเป็นคนแก่งอ่ะเพียงแก้แค้นคุ้มแล้วจริงเหรออ่ะมันก็พูดยากมันก็คุ้มอ่ะไพมอนนึกภาพว่าลูมีนเสียเอเธอร์ไปแล้วอยากแก้แค้นมากก็พร้อมจะทำลายล้างโลกก็ดูทรงละท่านจะไปหาคุณเอ็ดการ์เขาไม่มีทางเป็นคนแบบนั้นน่ะเรียบร้อยโดนพิษแล้วเนี่ยนายไปพักก่อนเลยดีกว่ายังทนไหวอยู่เดี๋ยวนะสภาพที่เนี่ยเหมือนได้รับผลกระทบจากเนตรมานเหมือนกันน่ะถึงแม้ตอนนี้จะรู้สึกไม่สบายนิดหน่อยเราจะประมาทไม่ได้นะคุณโอคุสจะรู้วิธีบรรเทาอาการพวกนี้ฉันว่าคุณตามฉันออกไปพักผ่อนดีกว่านะจะคิดว่ากิริยาไม่สิคุณเอ็ดการ์คงไม่อยากจะลากผู้บริสุทธิ์มาเกี่ยวข้องอีกต่อไปแล้วล่ะผมว่ามันจะฆ่าตัวตายแล้วตอนเนี้ยคอเลพูดถูกการตรวจสอบหลังจากนี้ปล่อยเป็นหน้าที่ของฉันกับลูมีนพอแล้วล่ะจากที่เราสัมผัสกับออกัสมาเล็กน้อยดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นอันตรายกับเราโดยเฉพาะผู้ใช้วิชั่นแล้วก็ผู้ใช้พลังงานธาตุเนาะน่าจะเหมือนกับเนตรมันเนี่ยเราคนใช้มันไม่ไอคนที่มีพลังวิชั่นอะไรเงี้ยน่าจะไม่เป็นไรผู้ที่รับวิชั่นหรือผู้ที่ได้ใช้พลังงานธาตุดีจะต้านทานผลกระทบของพลังงานธาตุที่ผิดปกติได้ดีกว่าที่นี่จะปลอดภัยกว่าหน่อยนะคุณชยามคุณออกุสบางทีฐานที่มั่นเนี้ยอาจจะมีทางออกอื่นอีกถ้าเป้าหมายนี้ออกจากตรงนี้คงจะตามจับตัวได้ยากแน่ๆช่วยไปหาด้วยเพราะงั้นรบกวนพวกคุณค้นหาบริเวณด้านนอกหน่อยได้ไหมแต่ผมพอแล้วหุบปากแล้วไปรอข้างนอกขอบคุณนะนี่มันได้ยินไงรีบตามมาเด้อมีเรื่องต้องทำอีกรีบไปเรียกคนมาจากท่าหรือออมอสมาก่อนเด้อผมเข้าใจแล้วลูมินเอมิลี่แล้วก็ไปมอนต้องระวังตัวด้วยนะคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อแก้แค้นอ่ะพอมาถึงปลายทางฉันไม่กล้าจินตนาการเลยจริงๆว่าเขาจะทำเรื่องอะไรได้บ้างถ้ามันแก้แค้นเสร็จแล้วน่าจะพร้อมตายแล้วครับส่วนตัวนะวางใจเถอะไม่ต้องเป็นห่วงทั้งพวกเราแล้วก็ตัวกิริยาเองจะไม่มีใครต้องมาจบชีวิตอยู่ที่นี่ทั้งนั้นถึงเวลาที่ความตายที่เกิดจากออกัสจะต้องจบลงพร้อมกับตำนานออกมาแล้วล่ะโอเคเอาให้เอมิลี่ทดลองแต่ C3 ใช่ไหมเรียบร้อยเดือดเดือดไหนดูสแตทดิโจมตีน้อยยังไงโอ้โหอัตราคีทะลุโอเคแสดงว่าตัวนี้ใช้ได้ป่ะป่ะป่ะลึกจังอะดันเนี่ยคืออาจจะมีเห็ดมอนสเตอร์พลังงานที่นี่พลังงานที่ดึงดูดมาสินะลืมว่ามีไนดะโยงเส้นแม่งเลยอันนี้อะไรตรวจสอบก็เห็นเมล็ดแบบนี้มาก่อนน่าจะเป็นพร้อมเนตรมารูปร่างก็เลยบิดเบี้ยวดูเหมือนจะหลบพยายามหลบเรานะแถวๆนี้เองก็ไม่มีเส้นทางลองล่อไปที่ริมหน้าผาเอามันจะหนีเราโอเคงั้นเราต้องดันมันไปโอ้เป็นดอกไม้ที่แปลกน่าจะเกิดจากการบิดเบี้ยวของเนตรมารเนาะดูดิโคตรสวยเลยซีนตรงเนี้ยว้าวโอ้นี่คือดอกออกัสเหรอเยอะขนาดนี้เชียวต้องใช้เวลานานแค่ไหนกันเนี่ยแถมยังทำเรื่องพวกนี้คนเดียวด้วยมันก็เลยแก่ขนาดนั้นไงโอเคเทียบกับเวลาที่ใช้ในการปลูกสวนแล้วอายุไขที่ต้องจ่ายให้เนตรมาน่าจะมากกว่านั้นซะอีกแต่กิริยาต้องใช้ดอกออกัสมากมายขนาดนี้เลยจริงๆเหรอถ้าคิดแต่จะทำให้แผนของเขาสำเร็จลำพังแค่สร้างออกัสแค่ 2-3 ขวดก็จะพอแล้วหรือเปล่าอ่ะบางทีนอกจากความเกลียดชังแล้วเขายังผูกอารมณ์อื่นๆไว้ด้วยกับออกัสด้วยอารมณ์อื่นๆเนาะคิดถึงอะไรคิดถึงพี่สาวอะไรเงี้ย
ก่อนหน้านี้ไม่นานเขาบอกฉันว่าไม่อยากให้ดอกไม้ที่โรงแรมต้องเหี่ยวเฉาไปในสางแดนแต่สำหรับกิริยาที่หันหลังให้สเนสนาย่าบอกลาฟอนเทนและอาศัยอยู่ที่ซูเมรุโดยสวมหน้ากากมาทั้งชีวิตบ้านเกิดเขาควรจะเป็นที่ไหนล่ะก็ผมมองว่าเขาก็น่าจะเหมือนกับได้เริ่มชีวิตใหม่ที่ซูเมรุแล้วป่ะแต่การเริ่มการใช้ชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความแค้นมันไม่น่าจะเป็นการเริ่มใช้ชีวิตใหม่ไม่รู้ว่ะบ้านของเขาก็คงจะเป็นที่ที่พี่สาวเขาจากไปอ่ะถ้าให้เดานะก็เอาง่ายๆคือถ้าอยากจะกลับบ้านก็คือต้องตายไปหาพี่สาวเขานั่นคือที่สุดของเขาแล้วอ่ะฉันว่าในใจของเขาก็คงจะเหมือนพี่สาวการได้ตายอยู่ในสวนที่เต็มไปด้วยอันนี้ไงเห็นไหมเขามันไม่มีบ้านของสำหรับเขาแล้วอ่ะมันมีแค่พี่สาวเขาแล้วก็ดอกไม้ที่พี่สาวเขาปลูกขึ้นมาดังนั้นที่นี่แหละคือบ้านเขาถ้าเขาจะตายที่ไหนสักที่หนึ่งผมว่าก็ที่ก็ควรจะเป็นที่ที่เหมาะที่สุดที่เขาจะอยากตายแล้วอะการตายในสวนที่เต็มไปด้วยดอกออร์แกสต้าคือจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดเป็นโมเดลดอกไม้ใหม่เนาะแต่ไอ้ตะกร้าเนี้ยไม่ใช่ตะกร้านี้เคยมีแล้วครับตะกร้าที่มีดอกและดอกนี่ไม่โมเดลเดิมด้วยนะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเป็นดอกอันนี้ด้วยนะว่าแต่เราไปยังไงอ่ะอ๋อจะอ๋อโทษขึ้นไปบนนั้นใช่ไหมเฮ้ยอะไรแปลกเฮ้ยอะไรขอเดินเล่นหน่อยนะมันสวยดีอะเสียดายอีกแล้วเนี่ยมันไม่ยอมให้เราถ่ายรูปเนี่ยฮะแม่งนี้โอเคไม่น่ามีแล้วล่ะสนุกดีนะคือผมชอบคิดตามไงดังนั้นเนี่ยช่วงแรกๆก็คงพูดอะไรมั่วซั่วแบบแล้วถ้าสำหรับคนที่แบบรู้เรื่องอยู่แล้วแล้วมานั่งดูผมวิเคราะห์อาจจะน่ารำคาญนะอันนี้ผมพูดตรงๆผมว่าน่าจะมีคนรำคาญแล้วไม่เล่นต่อไปก่อนว่าแล้วค่อยแต่ว่าความสนุกมันอยู่ตรงนี้ไงความสนุกคือเราได้คิดตามเว้ยบางครั้งเราไม่ได้จำเป็นต้องคือผมไม่ได้หมายความว่าผมจะอยากจะแบบเดาถูกนะแต่แค่ได้คิดตามมันก็สนุกแล้วเว้ยดังนั้นนะบางทีแบบว่าแค่ได้คิดตามมันก็สนุกแล้วอะนั่นแหละよし、出発。知識はあなたにも。おおおお。ボンなま。แบบ。ต้องไล่มันไปทางนู้น。โหไกลจัด。เดี๋ยวไปทางนู้น。ไปน้อง。ครับมึงนะข้างหลังไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคไปต่อได้เฮ้ยอะไรเนี่ยห้ามโดนแสงเหรอเชี่ยน่าจะต้องหลบแหละดูทรงแล้วมันคือดอกอะไรวะเนี่ยเชี่ยน่ากลัวจัดก็คือน่าจะเกิดผลโอ้ยเชี่ยมันเป็นโดเมนที่ดูลึกลับตอนนี้ไม่มีอะไรให้ต้องวิเคราะห์แล้วนะกลิ่นหอมดอกไม้แรงขึ้นเรื่อยๆจุดไม้นั่นอยู่ข้างหน้านี่แหละก็คือทุกอย่างมันเฉลยหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วอุ้ยคืออายุจริงเขาคือประมาณ30เนาะโดยประมาณกลิ่นดอกไม้เข้มข้นเลยล่ะจุดหมายปลายทางน่าจะแสดงว่าเขาได้ยินเว้ยท่านทำไมถึงตามมาเร็วขนาดนี้ล่ะไม่สิ
เป็นเพราะฉันไม่มีเรี่ยวแรงแล้วสินะอันนี้น่าจะเป็นของพี่สาวเขาเนาะอ้าวล่วงแล้วเรียบร้อยทำไมเป็นสีเนี่ยสีดำใช่แต่ว่ามาถึงตรงนี้ก็มากพอแล้วล่ะซดเลยว่ะเขาซดเลยว่ะโอเคแต่เอมิลี่น่าจะวางยาไปแล้วว่าน่าจะลดผลกระทบถ้าให้เดานะนะถ้าผมเปิดปิดดาล็อกอย่าว่ากันนะเพราะว่าผมจะแคปรูปที่นี่คือสวนออกัสนั่นเหรอไม่ใช่สวนดอกไม้ของฉันแต่เป็นสวนดอกไม้ที่ถูกไฟไหม้ที่ฟอนเทนในวันนั้นพี่เชื่อเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาว่ะต่อให้เป็นภาพ 2D เขาก็ยังจะมีเอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นดีถือว่าทำให้การเล่าเรื่องมันดีขึ้นเนาะพี่โอ้แต่อันนี้คือชุดที่ปลอมตัวเป็นนักวิชาการเนาะเอาแต่มันก็เข้าไปในกองเพลิงด้วยกันเดี๋ยวนะที่จริงผมก็จะเข้าใจทุกอย่างดีเป็นเพราะผมพี่ถึงต้องใช้เนตมานต่อเป็นเพราะผมพี่ถึงต้องเผาสวนดอกไม้นี้วันนั้นผมไม่ควรฟังพี่แล้วเงินแล้วหนีไปจากนครว่าการฟอนเทนกว่าผมจะรู้สึกได้ว่ามันผิดปกติทั้งสวนดอกไม้ทั้งพี่ก็วอดวายไม่เหลือแล้วผมควรจะหาพี่ให้เร็วกว่านี้ผมควรจะมาหาพี่ตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนน่ะมันยังเด็กอ่ะผมว่าตอนนั้นน่ะมันน่าจะยังไม่รู้อะไรมากผมควรจะตายไปพร้อมกับพี่ตั้งแต่วันนั้นอันนี้ก็คือในความคิดเนาะเขาไม่ได้เข้าไปกอดจริงๆอ่ะดิจะมีเสียงเยเลน่ามั้ยอันนี้คือที่ลุ้นที่สุดพี่เลซ่าโอ้โดนผลักออกพี่อย่าทิ้งผมไว้แบบนี้มึงไม่ตายหรอกเอาจริงเอมิลี่น่าจะจัดการไปแล้วว่าไอ้ยานั่นน่ะน่าจะไม่ให้ตายหรอกเดี๋ยวนะนี่มันผมต้องกดอะไรป่าวะอ๋อโอเคเรียบร้อยไม่ตายเอมิลี่ฉันยังไม่ตายเหรอเป็นไปได้ยังไงทั้งที่ฉันเห็นพี่แล้วนี่มันเป็นแค่สารพิษที่เหลืออยู่ในร่างกายของคุณมันเป็นภาพลวงตาที่เกิดขึ้นจากละอองเกสรดอกออกัสไม่อันตรายถึงชีวิตหรอกนะเป็นไปได้ยังไงทั้งที่ฉันดื่มออกัสเข้าไปในปริมาณที่มากพอแล้วแท้ๆเสียใจด้วยนะนั่นเป็นของเรียนแบบของเรียนแบบเป็นไปได้ยังไงพวกเราเตรียมการไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะกลิ่นผสมผสานของออกัสขอแคปรูปนะกลิ่นผสมผสานคือพื้นฐานของการปรุงน้ำหอมซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ในรูปแบบดั้งเดิมน้ำอัมพันทะเลมาผสมกับน้ำหอมระเหยจากนั้นก็เสริมกลิ่นหอมของดอกปริศนาตอนเด็กนี่คือกลิ่นหอมของหนังเหรอคะใช่แล้วเขาไม่สามารถสกัดน้ำหอมระเหยจากหนังได้โดยตรงแต่เราสามารถสร้างน้ำมันหอมระเหยขึ้นมาใหม่ได้จากการผสมวัตถุดิบอื่นนี่แหละคือกลิ่นผสมผสานก็หมายความว่าจะปรุงกลิ่นอะไรออกมาก็ได้งั้นหรอคะน่าจะยากนะ
ในโลกใบนี้มีกลิ่นหอมบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครด้วยคุณสมบัตินี้ทำให้พวกมันน่าหลงไหลทำให้ผู้คนเคลิบเคลิ้มไปกับมันถ้าฉันเอาออกัสไปที่งานนี้ด้วยฉันจะเป็นคนที่ไม่ซ้ำใครแล้วคู่แข่งเราก็ใช้นะนี่ยอมเสียหน้าได้งั้นเหรอไม่ว่าจะเสียเงินเท่าไหร่ก็ไม่ได้ใครจะไปสนมาซื้ออะไรอะแค่คนมีโอ้โหเที่ยงก็คือคนแย่งกันพูดเนาะแย่งกันซื้อถึงเวลาที่กลิ่นของความไม่ซ้ำใครจะหายไปแล้วตำนานสามารถแยกปฏิหารสร้างขึ้นใหม่ได้แค่ต้องใช้ศักดิ์ประสบการณ์การสู้รบที่ไร้ขีดจำกัดและความอดทนเล็กน้อยปัญหาที่เหลือคือออกัสที่แท้จริงถูกซ่อนไว้ที่ไหนเขาแซงทำเป็นโดนโจมตีแกล้งทำเป็นบ้าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระงั้นออกัสก็คงซ่อนได้แค่ในบริเวณใกล้เคียงเท่านั้นเมื่อกี้ฉันออกอ้อมออกไปนอกหน้าต่างห้องเขาเต็มไปด้วยดอกไม้เหลือเกินเหมือนกันน่ะทางผู้จัดงานเคยสั่งกระถางดอกไม้พิเศษจากภาควิชาเทคโนโลยีสามารถเก็บความร้อนและความชื้นได้ระดับหนึ่งน้ำหอมก็งดงามเหมือนดอกไม้และก็เปราะบางเช่นเดียวกันตอนงานตอนที่เก็บพวกมันต้องพยายามอย่าให้พวกมันอยู่ใต้แสงแดดโดยตรงแล้วคอยควบคุมอุณหภูมิให้ดีจดเอาไว้หรือยังล่ะเอมิลี่อืมหนูจดเอาไว้หมดแล้วฉันจดเอาไว้หมดแล้วนี่ไงเจออยู่ในนี้แล้วตั้งแต่แรกก็เลยทำของปลอมขึ้นมาได้ยินเรื่องนี้ยังเมื่อคืนมีคนเกิดเรื่องขึ้นอีกแล้วอ่ะถ้างั้นซิลิแวนตายแล้วงั้นเหรอน่าจะยังไม่ตายผมยังคงค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าซิลิแวนยังไม่ตายเว้ยใช่แล้วล่ะอาจารย์เธอเปลี่ยนออกัสตั้งแต่ตอนนั้นสินะแล้วก็ใช้โอกาสนั้นแจ้งข่าวการตายของซิลิแวนให้ฉันฟังซิลิแวนไม่ตายแน่ๆผมเดาน่าจะช่วยทันนะตอนนั้นคุณคงจะคิดว่าคุณแก้แค้นสำเร็จแล้วนั่นน่ะเป็นเวลาที่คุณไม่ทันระวังตัวที่สุดเป็นไปไม่ได้ต้องให้มีโอกาสเปลี่ยนแต่ทำยังไงถึงจะปรุงกลิ่นผสมผสานของออกัสออกมาได้ล่ะเอาลูกศิษย์ตัวเองอ่ะเก่งขนาดไหนคุณก็รู้ถ้ามันทำของเล่นแบบได้ง่ายขนาดนั้นพี่ก็คงไม่ต้องฉันใช้ดอกเรนโบว์โรสเกรสลิลลี่และก็เซซิเลียในการปรุงซึ่งเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นสูตรที่ขัดแย้งกันเป็นเทคโนโลยีที่10กว่าปีที่แล้วไม่น่าจะทำได้แต่เดี๋ยวนี้ความรู้ความพัฒนาของเทคโนโลยีความการศึกษามันไปได้ไกลกว่านั้นไงมันก็เลยทำสิ่งที่เมื่อก่อนทำไม่ได้ให้ทำขึ้นมาได้ตอนนี้แต่ในตอนนี้มีวิธีการผสมให้เข้ากันได้แล้วล่ะเรนโบว์โรสเกรสลิลลี่และก็เซซิเลียเหรอออกัสเป็นน้ำหอมเหมือนเมื่อ10ปีที่แล้วหลายปีมาเนี้ยยังมีการวิเคราะห์และทำการเรียนแบบอย่างไม่หยุดยั้งและเทคนิคการผสมน้ำหอมก็ยังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอีกด้วยนอกจากการผสมกัดน้ำหอมระเหยและการแยกน้ำมันแบบโบราณแล้วเขายังค้นพบวิธีการผสมผสานกลิ่นหอมเพิ่มเติมอีกด้วยตำนานที่ไม่มีใครทำลายล้างได้เมื่อ10กว่าปีก่อนในตอนนี้ถึงเวลาแล้วล่ะที่มันจะกลายเป็นอดีตอดีตเหรอเมื่อหลายปีมาเนี้ยในฐานะนักปรุงน้ำหอมคุณเองก็ไม่ใช่พวกล้าหลังอะไรในทางทฤษฎีแล้วที่จริงคุณก็รู้น่าจะรู้ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ได้ขอแคปอุ๊ยก็แค่เพราะว่าคุณหมกมุ่นอยู่กับความหมายที่คุณให้กับออกัสมากเกินไปเหมือนกับคนที่ตกอยู่ในความคลั่งไคล้น้ำหอมนั่นแหละจะย้อนว่าคุณก็ไม่ได้ต่างกับไอ้คนพวกนั้นหรอกที่คุณแค้นนักแค้นหนานะคุณเชื่อว่าในความศักดิ์สิทธิ์เชื่อในความสูงส่งและเชื่อในเอกลักษณ์ของมันแต่กลับลืมไปว่าเดิมทีมันก็แค่น้ำหอมขวดหนึ่งแต่เพราะคุณหมกมุ่นกับออกัสมากเกินไปเพราะเราถึงได้มองเห็นจุดจบที่คุณต้องการและเตรียมตัวให้พร้อมล่วงหน้าได้
แต่คิดไม่ถึงเลยนะว่าจะเร็วขนาดนี้ใช่แต่มีใช้เนตมานด้วยพวกเธอพูดถูกหมดเลยเพราะงั้นซิลิแวนเองก็ยังไม่ตายสินะฮะแน่นอนก็แค่ข่าวลือน่ะในเมื่อเตรียมกลิ่นผสมผสานออกัสไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนั่นก็คงรู้เทคนิคของฉันตั้งแต่แรกแล้วสินะข่าวการเสียชีวิตเมื่อเช้าการมุงดวงฝูงชนต่างก็เป็นละครที่คุณกับชยามร่วมกันแสดงให้ฉันดูงั้นสิใช่แล้วล่ะถ้าไม่ทำแบบนี้คุณอาจจะใช้เนตรมันเพื่อความพยายามครั้งสุดท้ายหรือไม่ก็อาจจะใช้สปิริตโบเนียลกับออกัสเพื่อสร้างความวุ่นวายได้ถ้าเกิดนั่นแหละใครจะไปรู้ล่ะไม่แน่อาจจะแค่ประสงค์ตัวเองให้ไปสบายก็ได้เงื่อนการตายของเอ็ดการ์และที่ตั้งของสวนดอกไม้แห่งนี้ก็จะกลายเป็นปริศนาชั่วนิรันดร์ฉันไม่อยากเห็นความตายอีกต่อไปแล้วเมื่อคืนซิลเวอร์แวนได้รับพิษไปแค่เล็กน้อยตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการทางไปคุมขังแล้วล่ะอาชญากรรมที่เขาปกปิดไว้เมื่อ10กว่าปีก่อนจะถูกพากษาต่อสาธารณะความลับทั้งหมดจะถูกเปิดเผยคุณเองก็เหมือนกันอาจารย์ในฐานะของเอมิลี่เขาก็ยังคงเป็นอาจารย์นะเขาก็เป็นคนสอนเอมิลี่มาอยู่ดีอะแต่เขาไม่ได้ให้อะไรที่ไม่ดีกับเอมิลี่ไงนึกออกปะฉันเองก็เหมือนกันเหรอดูเหมือนว่าคันฉันคงต้องใช้เวลาที่เหลือในคุกสินะเหมือนเขาจะยอมรับเร็วไปหน่อยนะฉันไม่แก่ตัวกับการกระทำของฉันฉันก็ไม่ได้คิดจะเสริมนึกผิดด้วยเรื่องที่ควรทำก็ทำหมดแล้วต่อให้สุดท้ายต้องแพ้พวกเธอแต่ทุกอย่างก็เป็นสิ่งฉันเลือกเองต่อให้เลือกใหม่อีกครั้งจะย้อนกลับไปเลือกใหม่อีกครั้งได้ยังไงกันล่ะเนาะคนระวังด้วยฉันจะเปิดทางข้างหน้าให้เอาคอเล่มาด้วยวะเร็วหน่อยอย่าปล่อยให้เอ็ดการ์ตายซะล่ะเหมือนจะไม่มีเวลาสินะฉันยังมีคำถามสุดท้ายจะถามเธอเอมิลี่ถามมาได้เลยอาจารย์ในกลิ่นผสมผสานของออกัสต้องใช้กลิ่นหอมประเภทไหนบ้างและเธอแยกมันออกมาได้ยังไงกลิ่นหอมของออกัสมีหลายชั้นและซับซ้อนมากแต่วัตถุดิบหลักกลับใช้แค่ดอกออกัสเพียงอย่างเดียวเพราะงั้นตอนที่ฉันศึกษาของเหลวที่ตกค้างอยู่ในขวดเมื่อวันก่อนฉันเลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าการผสมน้ำหอมพวกนี้เสร็จสิ้นไปแล้วในระหว่างขั้นตอนการเพาะปลูกดอกไม้โอ้ก็คือทำให้มันเป็นหัวเชื้อตั้งแต่เป็นดอกไม้งี้เหรอหมายความว่าตอนนั้นพี่เขาใช้กลิ่นหอมของดอกไม้พวกนี้มาเพาะพันธุ์ออกมาเป็นออกัสต์เหรอคือไม่ได้เอาดอกไม้มาทำเป็นกลิ่นแต่เอากลิ่นไปทำเป็นดอกไม้ครับอันนั้นคือความหมายเว้ยคือเขากลับกระบวนการใหม่เว้ยดังนั้นคนเลยลอกเรียนไม่ได้ไงเพราะว่าเขาเริ่มจากกลิ่นก่อนแล้วค่อยมาทำเป็นดอกไม้ซึ่งคนปกติทั่วไปเขาจะต้องเอาดอกไม้มาผสมกันก่อนแล้วค่อยทำเป็นกลิ่นเว้ยแต่นี้ไม่ใช่เขาย้อนกระบวนการอีกทีนึงซึ่งมันทำให้คนลอกเรียนแบบไม่ได้เว้ยคนก็เลยแบบไอ้เหี้ยนี่มันกลิ่นอะไรวะทำมาจากอะไรวะไม่เขาเริ่มมาจากกลิ่นก่อนแล้วเขาก็เอากลิ่นมาเพาะพันธุ์เป็นออกัสเรนโบว์โรสเกรซิลีเซซิเลียถ้าน้ำหอมระเหยของพวกมันผสมโดยตรงจะทำให้เกิดการขัดแย้งซึ่งนี่เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ในช่วงหลายปีก่อนแต่ถ้าเพาะปลูกดอกไม้ชนิดใหม่ที่มีทั้งลักษณะเฉพาะของพวกมันทั้งหมดก็จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้บอกเลยว่าเมื่อก่อนการทำเรื่องแบบนี้ถือเป็นความคิดที่อัจฉริยะมากเลยล่ะนี่ชมพี่สาวเขาก็น่าจะดีใจแหละเนาะมั้งใช่ไหมดีใจแหละเรนโบว์โรสจะวน3ชื่อนี้อีกรอบกี่รอบเนี่ยฮะขี้เกียจอ่านเว้ยเกรซิลีเซซิเลียก็ดูเหมือนจะเป็นดอกไม้ที่พี่เขาเลือกจริงๆนั่นแหละโอ้ด้วยเหตุผลอะไรวะเซซิเลียคือบอนสเตดเนาะเกรซิลี่ก็คือหลีเว่เรนโบว์โรสก็คือฟอนเทนทำไมอ่ะทำไมต้องเป็น3ดอกนี้เยเลน่าอ
ล้วจากนั้นกลุ่มเอเดมายก็มาถึงอย่างเร่งรีบคิริยาไม่พูดอะไรและยอมรับชะตากรรมเสียได้อย่างเดียวเลยไอ้ดันเนี่ยทำไมมึงอยู่ถ่ายรูปไม่ได้วะแม่งเอ้ย คือถึงแม้ว่าดอกไม้มันจะดูเป็นพิษอะไรก็ตามแต่นะแต่มันก็สวยนะที่เนี่ยออกก็ได้ออกออกก็ออกสนุกนะความรู้วันที่เกิดจากออกัสสิ้นสุดไม่กี่สัปดาห์คุณได้รับจดหมายเชิญจากเอมิลี่ไปพูดคุยที่ฟอนเทนโอ้ชั้นบนดีดีดีว้ามาให้เลยขอบคุณมากไม่ต้องมาเสียเวลาเปิดอ่านเควสแล้วก็อุ้ยโจจะแอบดูก่อนว่ามีใครอยู่บ้างดูยังอ่ะคุณเอมิลี่ออกน้ำหอมใหม่แล้วล่ะอ๋อได้ยินแล้วเหมือนกันนะเหมือนจะชื่อเยเลน่าสินะโอ้ให้เกียรติคนคิดคนนะว้าวรู้สึกว่าช่วงนี้ทั้งฟอนเทนจะพูดถึงแต่น้ำหอมที่เธอไม่ได้เปิดตัวเต็มไปหมดเลยนะที่เธอยังไม่ได้เปิดตัวเต็มไปหมดเลยนะอ๋อก็ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการเนาะตอนแรกก็กะจะวางขายเงียบๆแหละแต่คิดไม่ถึงเลยว่าข่าวลือจะแพร่ไปเร็วขนาดนี้หวังว่ามันจะไม่กลายเป็นตำนานอีกนะไม่งั้นที่จะละทิ้งออกัสไปก็คงไม่มีความหมายน้ำหอมนี้ปรับมาจากกลิ่นผสมผสานนั่นหรอต่อมาฉันได้ปรับสูตรให้กลิ่นหอมติดทนมากขึ้นนะวันนี้ฉันเอาตัวอย่างมาบางส่วนหวังว่าพวกเธอจะชอบนะอยากดมอ่ะว่ามันเป็นยังไงอ่ะอยากรู้เลยอ่ะอีกอย่างฉันก็อยากให้พวกเธอช่วยลองน้ำหอมให้ก่อนจะเปิดตัวเป็นอย่างเป็นทางการแล้วช่วยบอกหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างถ้าคอมพิวเตอร์มันมีกลิ่นได้นะผมก็จะช่วยคอมเมนต์ได้อย่างจริงจังแต่นี่ไม่ได้อยู่แล้วฉันได้ยินว่าคนที่ประสาทรับรสดีจะมีประสาทรับกลิ่นที่ดีด้วยเหมือนกันเรื่องนี้เป็นหน้าที่ฉันเองอุ้ยหอมมากเลยหอมฟุ้งสุดๆไปเลยอ่ะฟีดแบคแบบนี้ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะไม่เป็นไรหรอกนี่ถือเป็นคำติชมจากผู้ใช้งานที่ควรจะทำนำไปพิจารณาเหมือนกันอีกอย่างสำหรับน้ำหอมแล้วคำว่าหอมมากถือเป็นการประเมินคุณภาพที่ตรงไปตรงมาที่สุดแล้วไม่จำเป็นต้องมีความหมายลึกซึ้งอะไรมากมายหรอกพูดถึงความหมายแล้วคำถามสุดท้ายของคิริยานั่นสิดอกไม้พวกนั้นมีความหมายแฝงอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอ่ะดูเหมือนพอได้ยินชื่อดอกไม้พวกนั้นท่าทีเขาจะดูเปลี่ยนไปนะน่าจะเป็นดอกไม้ที่มีความหมายสำหรับตัวเยเลน่าแหละเนาะคงจะเป็นเพราะว่าภาษาดอกไม้อ๋อไหนสิภาษาดอกไม้เหมือนจะเคยได้ยินของเซซิเดียว่าความรักที่แท้จริงของผู้พเนจรอะไรทำนองนั้นปะดอกไม้แต่ละชนิดจะมีภาษาดอกไม้ที่แตกต่างกันไปตามช่วงเวลาและผู้คนที่พูดมันออกมาก็เหมือนกับดอกไม้หลายชนิดที่ประกอบขึ้นเป็นกลิ่นหอมของดอกออกัสนั่นแหละฉันกลับไปค้นหาที่ฟอนเทนและพบว่าหลังจากแยกส่วนและรวมภาษาดอกไม้เข้าด้วยกันแล้วก็จะสามารถเขียนรวมเป็นประโยคได้ว่าเอาวะมาละลืมอดีตและยืนหยัดใช้ชีวิตต่อไปไม่ทันแล้วน้องเขาไม่ทันได้หาความหมายนี้ก่อนเลยไม่ทันแล้วคือเหมือนเป็นข้อความที่เขาอยากจะส่งต่อให้น้องนะว่าเอ้ยเราสองพี่น้องเนี่ยลืมอดีตแล้วใช้ชีวิตต่อไปนะช่างแม่งฟาตุยช่างแม่งอดีตข้างหลังเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันดีกว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งไม่ทันแล้วเรียบร้อยนะฮะภาษาดอกไม้ของออกัสดูสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ในสายตาของผู้คนบนโลกทั้งสำหรับเยเลน่าผู้ซึ่งเป็นคนเพาะปลูกมันขึ้นมานั่นน่ะบางทีอาจจะความหมายว่าแบบนี้ละมั้งบางทีนี้ต่างหากที่เป็นความคาดหวังที่เธอคนนั้นมีให้กับน้องชายนั่นสิว่าแต่คิริยาเขารู้เรื่องนี้หรือเปล่าควรจะรู้ป่ะเป็นคนสอนทำน้ำหอมนะเว้ยก็ต้องรู้ภาษาดอกไม้บ้างป่ะน่าจะศึกษามานะฉันเคยไปเยี่ยมเขาครั้งหนึ่งก่อนการพิจารณาคดีและพูดถึงการคาดเดานี่เหมือนกัน
ถ้าดูเหมือนเขาจะไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่แล้วก็นะมันทำอะไรไม่ได้แล้วอะจังหวะเนี้ยใครจะไปรู้ล่ะบางทีในตอนนั้นพี่เขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้เขาพูดมาแบบนี้นะจริงก็เป็นไปได้นะทุกคนคือบางครั้งอะเวลาเราออกแบบหรือเราคิดอะไรขึ้นมาใหม่อะบางทีตอนนั้นอะเราไม่ได้คิดอะไรเลยนะเว้ยแต่คนที่มาวิเคราะห์งานของเราอะแม่งคิดไปเองแล้วว่าอ๋อมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทางที่คนที่ทำอะคนที่ออกแบบแม่งไม่ได้คิดอะไรเลยเว้ยเออเหมือนกับงานศิลปะครับบางทีคนวาดอ่ะเขาไม่ได้คิดอะไรเลยนะเออแต่คนที่ตีความอ่ะเอาไปตีความเองซึ่งนั่นคือความสวยงามของศิลปะเว้ยคือมันถือว่ามันได้ทำงานของมันแล้วก็คือคนได้ตีความไปแล้วแล้วได้ข้อคิดได้อะไรไปทั้งที่คนวาดอ่ะอาจจะไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นก็ได้เออนั่นแหละนะฮะมันคล้ายกันเลยเนาะพี่เขาก็ไม่อยู่แล้วไม่มีใครรู้ว่าความคิดจริงๆของพี่ได้หรอกคำอธิบายทุกอย่างที่มาจากคนรุ่นหลังก็เป็นแค่การพูดไปเรื่อยและการคาดเดาเท่านั้นแหละไม่มีคนเลยเนาะคือก็เป็นไปได้นะเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่งานการพิจารณาคดีอะไรที่มันแบบว่าโด่งดังขนาดนั้นอะคนก็ไม่น่าจะมาเยอะต่อให้พี่เขาคิดแบบนั้นจริงๆฉันเองก็ไม่มีทางจะลืมพี่เขาและใช้ชีวิตต่อไปได้หรอกการแก้แค้นให้พี่สาวคือความหมายที่ฉันเลือกให้ชีวิตตัวเองเขาได้เบ่งบานตามปรารถนาแล้วถึงแม้จะไม่ได้ผลอย่างที่หวังไว้ก็ตามที่ยาอาจารย์ฝากมาขอบคุณพวกเธอด้วยนะขอบคุณมากที่ช่วยฉันมีชีวิตรอดกลับมาได้ในตอนนั้นถ้าไม่ฉันได้รู้ว่าภาษาดอกไม้ของออกัสยังมีความหมายแบบนี้ด้วยแสดงว่าก็สนอยู่นี่หว่าไม่ว่าจะเป็นความรักหรือความแค้นต่างก็เป็นสิทธิพิเศษของการมีชีวิตทางนั้นความคิดของผู้ตายหายไปพร้อมกับชีวิตตั้งนานแล้วภาษาดอกไม้ที่แท้จริงของออกัสเองก็จะเป็นปริศนาไปชั่วนิรันดร์แต่ร้อยเป็นการคาดเดาที่มั่วซั่วยังไงฉันก็ยังเชื่อว่าการตีความของยังเชื่อการตีความตัวเองอยู่ดีความหมายของดอกไม้สัญลักษณ์ของน้ำหอมถึงแม้จะถูกตีความบิดเบือนและถูกนำไปใช้บนโลกที่แปรผันอยู่เสมอแต่แรกเริ่มเดิมทีแล้วการเกิดขึ้นของพวกมันก็มีต้นกำเนิดมาจากความปรารถนาที่เรียบง่ายและดีที่สุดของผู้คนชวิงนี่ดอกไม้ศาสตร์โลหิตเย็นเลยนะเย้หอมแล้วแค่นี้เลยอ่ะก็ดูแต่ความตลกคืออะไรรู้ไหมการจะกดถ่ายรูปเอฟเฟกต์นี้ทันอ่ะคุณต้องมีเพื่อนเข้ามาโคออปในโลกเว้ยไม่มีทางกดเองทันเลยเว้ยยกเว้นว่าคุณเปิดอัดเป็นวิดีโอแล้วก็ไปอัดแบบตัดเป็นเฟรมออกเองอ่ะเนี่ยคือแค่จะสลับเป็นกล้องก็ไม่ทันแล้วเนี่ยไม่ทันละไปละนะเอมิลี่ไปแล้วใช่ไหมเปลี่ยนคนนั่งแล้วโอเคจบอย่างนี้เลยเนาะมันมีอะไรทิ้งไว้อีกไหมทุกคนผมไม่รู้ว่าจะให้วิ่งไปหาแถวซูเมรูก็ยังไงอยู่อะเดี๋ยวลองออกจากโรงแรมแล้วมันมีที่เดียวที่เรานึกออกตอนนี้เลยก็คือหน้าโรงแรมของซูเมรูเนาะตรงพอร์ตออมอสดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองวาร์ปไปดูแล้วกันถ้ามันไม่มีอะไรจริงก็น่าจะจบคลิปเลยนะแต่แป๊บนึงเดี๋ยวรอโหลดอันนี้ก่อนจะคิดว่าไม่มีอะไรแล้วล่ะดูทรงแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรทิ้งให้แล้วหรอกเพราะว่ามันเป็นสถานที่เกิดเหตุไงเขาก็ไม่น่าจะทิ้งอะไรไว้ให้มันดูมีเรื่องมีราวอ่ะนะเอาเป็นว่าผมว่าไม่น่ามีหรอกผมว่าไม่น่ามีผมไม่ไปด้วยขี้เกียจไปละผมว่าไม่มีอะไรหรอกดังนั้นก็น่าจะจบเท่านี้ดีกว่าเนาะคือความตลกคือปีกซูเมรูแม่งเข้ากับเอมิลี่ที่เบ่งเลย
อ่ะโอเคผมว่าเท่านี้ก่อนดีกว่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สนุกดีนะคือผมต้องยอมรับอย่างนี้ก็ผมก็มีเดาถูกเดาผิดไปบ้างเรื่อยๆนะคือน่าจะมีคนไม่ชอบเวลาผมวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์ถูกบ้างผิดบ้างอย่างเงี้ยคืออาจจะรำคาญนะแต่ผมส่วนตัวแล้วมันอันนี้มันคือความสนุกเวลาเล่นเกมเว้ยคือเวลาเราเล่นไปอ่ะแล้วเราได้คิดตามได้วิเคราะห์มันสนุกมากเลยนะเว้ยแต่อ่ะบางคนอาจจะไม่ได้สนุกด้วยซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบไม่ชอบแต่ส่วนตัวแล้วนี่คือความสุขเวลาเล่นเกมของผมยิ่งเป็นเกมแนวแบบไขสืบสวนสอบสวนปริศนาอะไรพวกนี้ผมโคตรมันเลยเว้ยได้คิดแล้วก็แบบเอ๊ะใช่ปะวะใช่ปะวะอย่างนี้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแล้วมันสนุกเว้ยดังนั้นน่ะคนที่ไปรู้ในเรื่องมาก่อนแล้วเรามาดูคลิปผมอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมึงก็เล่นต่อไปสิว่าเดี๋ยวก็รู้แล้วอีกนิดนึงเองเนี่ยมึงกดไปอีกคำพูดเดียวมึงก็รู้แล้วเนี่ยมึงมานั่งเดาอะไรเนี่ยเออมันจะมีคนแบบนี้อยู่ไว้ซึ่งผมเข้าใจนะแต่ผมก็ยืนยันว่าผมจะเล่นแบบนี้นะดังนั้นก็เข้าใจผมด้วยนะครับคนเราก็มีแนวของตัวเองนะดังนั้นอย่างที่ผมเล่นนี่ก็ผมค่อนข้างมีความสุขอยู่นะในการเล่นแบบเนี้ยเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกไปว่าแนวเนี้ยแม่งสนุกในการวิเคราะห์ตามคิดตามแล้วค่อยๆคิดเป็นเฟสไปแล้วก็ลุ้นว่าเฮ้ยเราเดาถูกปะวะเราเดาถูกไหมวะอะไรเงี้ยแล้วมันสนุกเว้ยนั่นคือความสนุกในการเดาเนื้อเรื่องของแนวนี้เนาะเออแนวสืบสวนสอบสวนเนี่ยแม่งสนุกแบบนี้แหละคือการที่เราคิดตามนะครับไม่ใช่ว่ามันนั่งปล่อยสมองไหลแล้วก็ก็กดไปสิเดี๋ยวมันก็เฉลยแล้วนี่จะมานั่งเดาเองทำไมวะเนี่ยบางคนก็เป็นอย่างนั้นซึ่งผมคิดว่าคนแบบนี้น่าจะไม่ค่อยเอนจอยกับการดูการ์ตูนดูหนังแนวสืบสวนสอบสวนเท่าไหร่นะอ่ะโอเคก็เท่านี้ดีกว่าสำหรับวันนี้เนาะอยากดูบิวเอนเอมิลี่ผมไหมให้ดูคร่าวๆเอมิลี่ผมเลเวล90นะครับสแตท79 252นะครับฟื้นฟู130แอตแทก22นะ2002ไม่เยอะเท่าไหร่ใส่เป็น Scarlet Sand ไม่มีอาวุธประจำตัวเสียใจด้วยไม่มีแค่นี้แหละมีได้แค่นี้แหละอันนี้แฟกก็ใส่เป็นเซตเผาไหม้นะครับให้ดูสแตทดูกันเอาเองประมาณนี้แม่งลงแรงคีแบบยับๆเลยอะกลุ่มดาวไม่มีประมาณนี้เดี๋ยวว่าจะลงเพิ่มอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังหาทีมที่ชอบเล่นไม่ได้ที่เล่นเข้ามือสุดก็น่าจะเป็นท่านพ่อเนี่ยแหละเอาท่านพ่อสับแล้วก็เผาแม่งเลยคือมันก็ตรงไปตรงมาดีแต่ผมรู้สึกว่าท่านพ่อมันเก่งอยู่แล้วอ่ะก็เลยตัวข้อเสียงเกมนี้คือธาตุไฟเอาออฟฟิลด์มีแค่เซียงหลิงเว้ยมีแค่เซียงหลิงที่แปะไฟนอกสนามที่แบบรัวๆแล้วผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันขาดธาตุไฟออฟฟิลเก่งๆไปผมคาดหวังมากว่าเทพไฟจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือไม่ต้องเป็นเทพไฟก็ได้เป็นคนอื่นก็ได้อะคือขอธาตุไฟออฟฟิลเก่งๆสักตัวหนึ่งอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีไหมอ่ะโอเคนอกเรื่องมานานแล้วงั้นไปเลยดีกว่าเนาะเควสก็หมดแล้วนะครับอันนี้แฮงเอาก็ขอดองต่อไปคงไม่มีใครอยากดูแฮงเอามั้งไม่รู้เหมือนกันถ้าอยากก็คอมเมนต์ได้นะแต่ผมว่าน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่เนาะอ่ะโอเคงั้นไปละสำหรับวันนี้ผมจิมเมนโตไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ